คะ Voice TV ก็ไลฟ์ด้วยแต่เมื่อกี้เห็นยังไม่ขึ้นนะคะก็ฝากทุกท่านอยู่ในที่นี้แล้วก็คนที่อยู่ทางบ้านช่วยกันแชร์ไปด้วยนะคะวันนี้เราจะเห็นว่าเราจัดเวทีในรูปแบบที่รีแลกซ์นิดนึงเพราะว่าเนี่ยใกล้ปีใหม่แล้วนะทุกคนก็เจอเสวนาในบรรยากาศที่เครียดๆมาเยอะวันนี้จะเน้นการพูดคุยแล้วก็เราอยู่ในบรรยากาศที่หลายๆคนถามว่าเมื่อไหร่จะขยับเมื่อไหร่จะออกมานะคะคำว่าออกมานี่ก็แล้วแต่จะตีความกันนะคะว่าจะไปไกลแค่ไหนแต่ที่แน่ๆวันนี้ประชาชนนึกถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวนึกถึงเรื่องของการแสดงพลังเพราะเราเห็นอะไรเราเห็นการเมืองหลังการเลือกตั้งที่รัฐสภาดูไม่แข็งแรงเท่าที่เราอยากจะให้เป็นที่ประสิทธิภาพของรัฐบาลดูงอนแงจากการที่มีเสียงปริ่มน้ำจากรัฐธรรมนูญที่สร้างสภาวะการเมืองรัฐบาลผสม19พรรคขึ้นเราเห็นว่าฝ่ายค้านมีความพยายามที่จะทำงานแต่เมื่อมีการโหวตแล้วโหวตชนะเกิดอะไรขึ้นในสภาทำให้ประชาชนในวันนี้เกิดความรู้สึกว่าอาจจะนั่งดูเฉยๆสบายๆเหมือนที่โบเองคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นก่อนการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้แล้วนะคะเมื่อมองไปรอบตัวรอบโลกเรามองเห็นประเทศต่างๆมากมายมีการแสดงพลังของภาคประชาชนบางครั้งเราเอาใจช่วยบางครั้งเราเห็นว่าเอ๊ะหรือเขาจะเริ่มแย่หรือมันจะไม่ใช่คำตอบนะวันนี้นะคะเราจึงถือโอกาสที่เรามีคำถามมากมายอยู่ในหัวแบบนี้มานั่งพูดคุยกันทั้งกับผู้มีประสบการณ์ตรงผู้เชี่ยวชาญและบุคคลที่เรามองว่าเป็นตำนานในการเคลื่อนไหวมากพอที่จะมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆนี้ได้วันนี้เราจะมอง4ประเทศค่ะประเทศแรกก็คือฮ่องกงนะคะทุกคนน่าจะได้ยินอยู่ว่าฮ่องกงมีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ไม่ยากที่จะให้แบ็คกราวด์แต่สองประเทศที่ตามมาค่ะคืออินโดนีเซียกับชิลีต้องบอกตามตรงว่าโบก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาเคลื่อนไหวอะไรกันเหรอวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้ด้วยกันนะคะถึงความหลากหลายเหล่านั้นแล้วก็เราจะปิดท้ายด้วยมุมมองเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในเมืองไทยขออนุญาตแนะนำวิทยากรก่อนนะคะก่อนที่จะเชิญขึ้นเวทีทีละท่านท่านแรกนะคะคุณปรัชญาสุรกำจรโรจน์ค่ะศิลปินในนามจากโคบอยนะคะอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาว่าเป็นหนึ่งในศิลปินที่ร่วมทำเพลงประเทศกูมีคุณปรัชญาเนี่ยร้องในท่อนที่บอกว่าประเทศที่มีสภาเป็นท่อนไม่ใช่ของนักร้องถ้าจำกันได้ค่ะก็คือท่อนนั้นแล้วก็อีกหลายๆท่อนเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยเรื่องฮ่องกงเพราะว่าได้มีประสบการณ์เดินทางไปสังเกตการณ์ที่มองฮ่องกงจริงๆมาแล้วท่านที่สองค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ออนอนงทิพย์พิมลค่ะอยู่ด้านหลังเลยนะคะถ่ายไปทักทายนะคะจากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ท่านที่สามค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชวริศชาวแสนรัตน์ค่ะด้านหลังท่านอาจารย์ดีค่ะนักวิชาการอิสระค่ะวันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอเมริกาใต้จะมาใช้ให้เราฟังถึงเรื่องชิลีค่ะแล้วก็ท่านสุดท้ายนะคะเป็นไอดอลของใครหลายๆคนนะคะท่านจตุรนต์ฉายแสงเสียงปรบมือไม่ยุติธรรมนะคะเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็แน่นอนเป็นไอคอนของการต่อสู้ทางเดินด้วยค่ะโอเคเราจะย้ายที่ไปอยู่บนเวทีแล้วขอเชิญคุณปรัชญาลงเวทีนี่คือเราจะคุยกันอย่างตัวเดียวนี้เลยใช่เราจะโดดเดี่ยวอย่างนี้มันคือการเรียลค่ะการเรียลอันนี้คือไอเดียของเองต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องพลังมดนั่งรวมๆกันคุยรวมๆกันโอเคเป็นไงเพราะว่าคนที่อยู่ข้างล่างจะได้รีแลกซ์บ้างก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยกันยกโต๊ะยกเก้าอี้ด้วยนะคะในวันนี้นะคะเราต้องการเจาะค่ะคือเมื่อกี้นี้เพลงที่เปิดก่อนที่คุณโชว์แถลงการเนี่ยคือเพลงชื่อว่าโปรดฟังอีกครั้งซึ่งเป็นผลงานของจักรบอยของคุณปรัชญาเนี่ยขอให้เล่าถึงเพลงนี้สักนิดนึงก่อนเราจะเข้าเรื่องจริงๆคือเพลงนี้ผมเขียนเพื่อนผมเนี่ยเคยทำใช่ไหมโอเคขออภัยครับ
พลงนี้มันก็คือเพลงที่อยู่ในละครเรื่อง Brave Surround อยู่แล้วทุกคนน่าจะเคยได้ยินเนาะแล้วก็เพื่อนผมเนี่ยเคยอัดเพลงนี้ไว้ในเวอร์ชันภาษาไทยแปลแล้วก็อัดเก็บเอาไว้แล้วผมก็คิดว่ามันมีพลังมากเลยอยากเอามาทำเป็นเพลงแต่ก็ไม่ได้ทำก็ปล่อยทิ้งไว้หลายปีพอดีช่วงก่อนเลือกตั้งปีนี้นะครับช่วงก่อนเลือกตั้งผมก็เกิดความฮึดอะไรสักอย่างขึ้นมาไม่รู้รู้สึกว่าอยากจะทำเพลงเพื่อที่จะกระตุ้นบรรยากาศการเลือกตั้งก็เลยทำเพลงนี้ออกมาแต่มันก็คือออกมาเป็นเพียงแล้วว่าทำมันเร็วๆมากเพลงปล่อยก่อนเลือกตั้งประมาณ2-3 วันอะไรอย่างเงี้ยโดยเนื้อหาหรือว่าธีมเนื้อหาหลักของมันก็สกัดออกมาเป็น2-3 ประโยคเนี่ยต้องการจะบอกอะไรกับคนเพราะเมื่อกี้เราก็ฟังเขาบรรยากาศแล้วยังไม่ได้ฟังจบถ้าพูดถึงเนื้อหาในภาพรวมก็คือผมมองคือตอนแรกเนี่ยต้องสารภาพว่าผมไม่ค่อยอินกับการเลือกตั้งรอบนี้เท่าไหร่เพราะผมก็มองเป็นการเลือกตั้งเป๊ะๆนะครับเหมือนการเลือกตั้งครอบตัวอะไรใช่แต่ว่ามามองอีกทีผมรู้สึกว่าแต่เราก็ไม่มีวิธีอื่นเหมือนกันตอนนี้มันไม่มีทางเลือกอื่นเพราะนั้นเนี่ยมีอะไรต้องใช้อ่ะแล้วก็ต้องอย่างน้อยการเลือกตั้งมันอาจจะเป็นการเลือกตั้งครอบตัวหรืออะไรก็ตามแต่อย่างน้อยสุดเสียงของคนที่ไปลงคะแนนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกนับได้แล้วมันแสดงให้เห็นว่ามันมีใครที่คิดอะไรอยู่ยังไงอยู่จริงๆไม่ว่าผลออกมาจะมีส.ส.พรรคไหนกี่คนก็ตามก็คือเป็นการปลุกใจให้คนเนี่ยมีพลังเดินออกไปเลือกตั้งใช่ตัวให้ตัวเองเนี่ยเพราะตอนแรกผมก็กะจะไม่ไปค่ะก็คือในฐานะศิลปินว่าที่เราบอกว่าใครทำอะไรได้นักวิชาการก็เขียนงานประชาชนก็ออกไปเคลื่อนไหวบ้างศิลปินก็คือทำผลงานของตัวเองออกมาแบบนั้นโอเคซึ่งเวลาพูดถึงการเลือกตั้งเนี่ยมันก็ลิงก์ไปสู่ฮ่องกงได้ดีทีเดียวจริงๆแล้วฮ่องกงตอนจุดเริ่มต้นของการประท้วงเนี่ยเขาประท้วงเพื่อคัดค้านกฎหมายที่จะส่งผู้ไร้ข้ามแดนแต่ที่สุดแล้วประเด็นหลักของการเคลื่อนไหวฮ่องกงเนี่ยเกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นประเด็นหลักอันนึงเลยคือการที่สามารถมีสิทธิ์ในการปกครองตนเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาพูดถึงฮ่องกงร้องเพลงรักอยู่ดีๆทำไมไปโผล่ที่ฮ่องกงได้ก็ช่วงนั้นช่วงจูนจุกเดือนนะมีทุนายนมีทุนายนขออภัยครับผมเมื่อมีทุนายนเราจะรู้ว่าไอ้กฎหมายของผู้ไร้ข้ามแดนเนี่ยมันเข้าสภาที่ฮ่องกงแล้วก็มีการประท้วงกันค่อนข้างรุนแรงในช่วงต้นเดือนผมก็นั่งดูข่าวอยู่เมืองไทยเสร็จแล้วเนี่ยที่จริงมันก็ควรจะเหมือนเราดูข่าวประท้วงทั่วไปในแต่ละประเทศซึ่งมันก็มีอยู่เรื่อยๆนะแต่ผมรู้สึกบางอย่างว่ามันจะพาฮ่องกงไปไกลกว่านั้นนะผมก็รู้ว่าสถานการณ์มันไม่ได้อยู่ที่แค่ตัวกฎหมายส่งผู้ไร้ข้ามแดนก็เลยคิดว่าอยากจะไปเห็นกับตาว่า1มันจะไปถึงไหนและ2ก็คือวิธีการผมจะเรียกว่าอะไรอ่ะ manage การชุมนุมของเขาซึ่งมันไม่มีแกนนำเลยอ่ะเขาทำไปยังไงแล้วก็มันก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นด้วยแต่นี่ไม่ได้ซาดิสอะไรนะแต่ก็อยากเห็นว่าตำรวจกับผู้ชุมนุมเนี่ยเขาปฏิบัติตัวต่อกันยังไงเวลามีความรุนแรงหรืออะไรเนี่ยว่ามีระบบการจัดการยังไงอันนี้คือหนึ่งในคนที่ชอบโพสต์ว่าแบบร่างกายต้องการประทังแก๊สน้ำตาอะไรไม่น่าใช่ผมไม่ได้อยากประทังถ้าโผล่มาผมก็วิ่งอีกเดียวแต่รู้สึกเหมือนแว่นที่ใส่อยู่นี่มันคือแว่นใช่อันนี้เป็นของที่ระลึกที่ผมได้กลับมาจากฮ่องกงนะมันคือแว่นที่ใช้ป้องกันสเปรย์พิษไทยแก๊สน้ำตาก็คือวันที่ชุมนุมใหญ่น่าจะเป็นวันที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะถ้าจำผิดขออภัยก็ใครจำข้อมูลอะไรได้แย้งได้นะครับเมื่อวันที่12จูนเนี่ยมิถุนายนใช่มั้ยอันนี้12มิถุนายนเนี่ยผมอยู่ไม่ถึงเลิกเพราะว่าเราตามการชุมนุมมาทั้งวันแล้วก็เราก็ต้องรายงานด้วยอันนี้ขอโน้ตไว้นิดนึงว่าตอนนั้นนะผมไปกับทาง Voice Onlineแล้วเราต้องมีรายงานสดกลับมาอะไรเงี้ยคือเราก็ทำงานทั้งวันทำให้เราเพลียแล้วเลยไม่สามารถไปอยู่ตรงหน้าที่ชุมนุมได้จนถึงเลิกซึ่งเป็นความตั้งใจแรกของผมนะผมก็เลยใช้วิธีตื่นเช้าแทนตื่นเช้าแล้วก็ไปตรงบริเวณหน้าที่ชุมนุมก็คือบริเวณสภาเนี่ยแหละซึ่งก็เหลือคนไม่เยอะแล้วแต่ก็ยังไม่เลิกเอาอันนี้นึงนะคะย้อนไปว่าตอนที่ไปถึงบอกว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยมันเป็นช่วงไหนของม็อบมันเป็นช่วงที่คือม็อบเนี่ยมันเริ่มต้นมาแบบสันติใสๆดูเหมือนม็อบเด็กนะแล้วก็มันก็จะมาถึงช่วงที่เขาบุกเข้าไปในสภาแล้วหลังจากนั้นมันก็ยกระดับทั้งข้อเรียกร้องแล้วก็ความรุนแรงขึ้นที่มีทั้งสองฝ่ายเนี่ยตอนที่เราไปมิถุนายนคือช่วงไหนคะ
มันไม่ใสเลยทีเดียวคือช่วงประท้วงแรกๆเนี่ยมีการใช้แก๊สน้ำตามีการใช้สเปรย์พริกไทยแล้วหรือสเปรย์เขาไม่ได้เป็นกระป๋องแบบบ้านเรานะฮะเขาจะเป็นเหมือนที่ฉีดยุงเหมือนเวลาเราเล่นน้ำสงกรานต์ใช่อารมณ์นั้นแล้วก็แบบว่านี่คือใช้โดยตำรวจใช่ใช้โดยตำรวจครับซึ่งเขาเริ่มมีของพวกนี้ใช้ไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนาก็คือผู้ชุมนุมใช่ผู้ชุมนุมก็โดนฮะผู้ชุมนุมนี่ยังใสอยู่ไหมผู้ชุมนุมก็ผู้ชุมนุมก็ค่อนข้างใสอยู่ในโดนถ้าแบบว่าเอะก็โดนจับโดนพักกันไปวิ่งหนีกันไปอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นแต่ว่าผมเข้าใจว่าพอวันชุมนุมใหญ่ในวันที่12เนี่ยไม่แน่ใจว่าทางรัฐบาลฮ่องกงเนี่ยตั้งใจแก้เกมหรือเปล่าคือไม่มีความแรงเกิดขึ้นเลยแต่ก็12เดือนอะไรคะเดือนมิถุนายนครับนั่นคือวันที่เราไปใช่ครับผมนั่นคือเป็นการชุมนุมใหญ่เพื่อต่อต้านกฎหมายสงครามและข้ามแดนโดยเฉพาะเพราะนั้นรู้สึกว่าข้อได้รับ5ข้อยังไม่มานะเป็นการต่อต้านกฎหมายสงครามและข้ามแดนโดยเฉพาะแล้วก็ยังไม่ถึงช่วงที่บุกเข้าไปในสภาใช่ครับผมก็คือทุกอย่างก็พีซฟูลลี่มากและคนเยอะมากนั่นเป็นการชุมนุมที่คนเยอะที่สุดที่ผมเคยเห็นด้วยตาตัวเองนะครับก็คือถ้าทางฝั่งผู้ชุมนุมหรือสื่อมวลชนก็จะเคลมว่า2ล้านคนแต่ทางตำรวจฮ่องกงก็จะเคลมว่าพีคสุดที่ประมาณ 300,000 กว่าผมเฉลี่ยให้ว่าล้านหนึ่งแล้วกันเยอะมากผมเฉลี่ยว่าล้านหนึ่งแล้วกันแต่ว่ามันเยอะจริงคือพูดให้เห็นภาพว่าเยอะขนาดไหนก็คือว่าโรงแรมที่ผมพักนะฮะจะอยู่ใกล้ๆกับตัวสภาเพราะเราจะได้แบบเดินไปดูการชุมนุมหรือครับสังเกตการได้ง่ายๆจากข้างบนด้วยอะไรเงี้ยผมเห็นคนเดินเนี่ยผ่านหน้าโรงแรมไปบนถนนเนี่ยปลายทางที่ไปสภา4ชั่วโมงยังไม่หยุดเดินกันเลยเหมือนเดินเป็นวงกลมอ่ะเหมือนคนเดินเป็นวงกลมหรือข้างหน้ามันมีหลุมดำเดินแล้วหายไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะมากกว่า 300,000 นั่นแหละน่าจะมากกว่าจะมากกว่าแต่ว่าจะ2ล้านไหมนี่ผมก็ไม่แน่ใจอาจจะโอเวอร์เครมนิดนึงหรือเปล่าไม่รู้1ล้านถ้าเกิดว่าเราเทียบกับประเทศคือเกาะฮ่องกงมีคนทั้งหมดประมาณ5ล้านเท่ากับว่า 20% ของคนทั้งเกาะเราหรือเปล่าแล้วนั่นคือภาพที่เราจินตนาการก่อนจะไปนะคะคือก่อนไปเราคงมีจินตนาการแบบนึงพอไปถึงแล้วมีอะไรที่เหมือนที่เราคิดไว้หรือว่ามีอะไรที่เซอร์ไพรส์เราก็สิ่งที่เซอร์ไพรส์ก็คืออย่างที่บอกว่าเออไม่มีความรุนแรงแท้ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นการแก้เกมจากทางรัฐบาลฮ่องกงนั่นแหละเพราะว่าเขาก็โดนนานาชาติประนามมาเยอะจากช่วงชุมนุมวันที่9มันน่าจะมีในช่วงต้นเดือนช่วงที่กฎหมายฉบับนี้เข้าสภาใหม่ๆแล้วเขาเล่นแรงมากแล้วก็ด้วยความที่ตำรวจฮ่องกงผมไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะผมเคยถามเพื่อนผมที่เป็นศิลปินที่ฮ่องกงบอกว่าเฮ้ยคนพวกนี้เนี่ยเขาพื้นฐานก็เป็นคนฮ่องกงนี่หว่าทำไมเขาต้องดูแบบรับใช้รัฐบาลปักกิ่งขนาดนั้นนะนอกจากในแง่ของหน้าที่การงานเขาก็จะบอกแค่ว่าคนพวกนี้มันโดนเบรนวอชโดนล้างสมองเขาก็อธิบายไม่ได้อธิบายอะไรมากกว่านั้นคือเรามีข้อสังเกตหนึ่งว่าเราก็เดี๋ยวให้คุณปรัชญาบอกว่ารู้สึกยังไงด้วยหรือเปล่าคือเวลาตำรวจไทยอ่ะเดียวกับผู้ชุมนุมคนไทยอะค่ะเราจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้อันนี้สำหรับประสบการณ์ตรงนะเขาไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นศัตรูเขาไม่มีอินเนอร์คือเขาทำไปตามหน้าที่เขาจับเราแหละเขาตั้งข้อหาเราแล้วเขาก็ทำให้เรายุ่งยากทุกอย่างแต่เท่าที่โบสัมผัสมาตำรวจไทยไม่มีอินเนอร์ที่เป็นศัตรูกับเราเลยอาจจะมีอินเนอร์ของการบางคนมีอินเนอร์ของการอยากก้าวหน้าในหน้าที่การงานอะไรเงี้ยแต่โบไม่เคยสัมผัสถึงอินเนอร์ที่แบบเขาเกลียดเราอะแต่ว่าเวลาที่เราดูคลิปจากฮ่องกงเรารู้สึกว่าตำรวจเกลียดบ้องมากๆฮะเกลียดอะก็คือแม้แต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าที่เขาใช้ที่ฉีดยุงไปยิงสเปรย์ไทยเนี่ยอันนี้คือช่วงก่อนที่ผมจะไปเนี่ยมันถึงขั้นที่ว่าคนยืนหันหลังอยู่อะแล้วก็ตะโกนคือด้วยความที่เขาเป็นม็อบที่ไม่มีแกนนำอย่างที่บอกใช่ไหมนะฉะนั้นเขาจะไม่มีการปราศัยแต่ทุกคนจะมายืนตะโกนด่าอะไรก็ได้ที่ตัวเองคิดก็คือแบบคนยืนหันหลังอยู่อ่ะตำรวจสกิดเรียกอ่ะแล้วหันหน้ามาปุ๊บฉีดใส่เลยเงี้ยเพื่อให้เจ็บใช่ครับเพื่อให้แบบให้หนีไปอะไรเงี้ยคือมันดูแบบมันดูเถื่อนมากเพราะฉะนั้นนี่คือเกิดจากการที่เราคิดว่าเกิดจากการที่ถูกเบรนวอชหรือถูกล้างสมองโดยการคือผมถามเพื่อนที่เป็นศิลปินฮ่องกงเขาก็อธิบายแบบนี้แต่เขาก็ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าในกระบวนการอย่างนั้นเนี่ยมันทำได้ยังไงแต่ว่าอันนี้คือในช่วงนั้นนะครับตำรวจน่าจะยังเป็นแค่ตำรวจท้องถิ่นในฮ่องกงแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันผสมแล้วเป็นทั้งตำรวจในฮ่องกงแล้วก็ส่ง
ส่วนที่มาจากปักกิ่งด้วยค่ะเมื่อกี้พูดหลายครั้งแล้วว่ามันเป็นม็อบที่ไม่มีแกนนำนะคะอยากให้ขยายความตรงนี้นึงมันไม่มีแกนนำจริงหรือเปล่ามันไม่มีจริงครับถ้าพูดถึงในระดับภาพใหญ่มันไม่มีจริงๆแต่ว่าในณเวลาชุมนุมมันก็จะมีความเป็นแกนนำย่อยๆกันอยู่พูดง่ายๆคือใครมีลำโพงและไมโครโฟนมันก็จะเป็นนั่นก็คือแกนนำนั่นก็คือแกนนำณเวลานั้นแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็เมื่อกี้ขอโน้ตอีกนิดนึงเรื่องตำรวจก็คือผมไม่แน่ใจว่าผมดูคลิปที่คุณโบสัมภาษณ์ชาวฮ่องกงสัมภาษณ์เป็นนักกิจกรรมมีผู้ทักเพื่อนคนผู้ชายคนนึงใส่เสื้อสีดำคุณโบได้ถามเขาไหมว่าเสื้อแปลว่าอะไรมันคือคำว่าไฮครับไฮในภาษากวางตุ้งไฮในภาษากวางตุ้งแล้วแปลว่ามันแปลว่าจิ๋มครับซึ่งอันนี้มันมีเหตุผลมีที่มาที่ไปก็คือว่าช่วงก่อนชุมนุมวันที่12ที่มีที่บอก2ล้านคนกันนั่นน่ะช่วงเวลาตำรวจเขามาไล่จับไล่ตีคนเนี่ยคือเขาไม่แยกเพศนะผู้หญิงเขาก็ตีเอากระบองฟาดอะไรเงี้ยแล้วเขาด่าไปด้วยคืออย่างที่บอกว่าอินเนอร์ตีไปด่าไปอินเนอร์เต็มใช่ What are they doing for what democracy you are democracy pussy you are democracy pussy พอเป็นคำนี้เนี่ยคนพวกศิลปินในฮ่องกงเขาก็เลยตอบโต้ด้วยการทำเสื้อที่มันเป็นคำว่าไฮที่แปลว่าจริงเนี่ยออกมาแล้วก็มีภาษาอังกฤษว่าไฮฟรีดอมพุซซี่คือแปลว่าอวัยวะเพศหญิงเป็นคำแบบสแลงเราเอาคำนี้มาคู่กับคำว่าประชาธิปไตยคนฮ่องกงก็เลยเอ้ยใช่เอาเสื้อใส่ใช่กูเป็นจริงแข่งเสรีภาพอะไรประมาณนั้นโอเคนะแล้วถ้ามองไม่มีแกนนำอย่างเงี้ยในวิธีการบริหารจัดการมอฟอะที่เขาบอกว่าใช้เทคโนโลยีโน่นนี่นั่นเนี่ยที่เราไปเห็นมามันคือยังไงคะเขาจะใช้โทรแกนครับผมไม่แน่ใจว่ามีแอปพลิเคชันอื่นอีกหรือเปล่านะแต่แอปพลิเคชันหลักเป็นระยะแล้วก็คือว่าเวลาเราเดินอยู่ในขบวนชุมนุมเนี่ยจะมีคนเดินแจกนะปะซึ่งผมเสียดายมากที่วันนี้ผมหาไม่เจอไม่ได้เอามาแต่ต่อให้หาเจอผมก็อ่านไม่ออกอยู่ดีนะมันเป็นภาษากวางตุ้งแต่ว่าในนั้นก็จะระบุเบอร์โทรหรือรหัสเทเลแกรมให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปใช้ร่วมกันแล้วก็เขาจะนัดหมายกันในนั้นได้มันก็จะเป็นเหมือนห้องแชทขนาดใหญ่มากๆแล้วก็การนัดหมายมันก็จะไม่ใช่การนัดหมายแบบเป๊ะๆอ่ะมันก็เหมือนกับคุยไปแล้วใครถูกใจตรงไหนก็ไปตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่มันเซอร์ไพรส์มากในการชุมนุมใหญ่วันที่12เนี่ยผมบอกถ้าผมจำวันผิดผมขออภัยจริงนะผมเลยผมขอเรียกว่า12มาก่อนแล้วกันก็คือทั้งที่เป็นแบบที่เล่าไปมันน่าจะดูเล็กๆหน่อยไหมทั้งหมดมันเป็นขบวนเป็นระเบียบมากเลยอย่างที่ผมไม่คาดคิดคือมันเป็นระเบียบขนาดที่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าผังเมืองกับฮ่องกงมันจะไม่มั่วๆแบบบ้านเรามันจะมีความเป็นบล็อกๆมันจะพอถึงจุดที่เป็นสี่แยกที่เป็นบล็อกแล้วอีกฝั่งมีตำรวจเนี่ยม็อบก็จะไม่ข้ามแยกไปแล้วตำรวจอยู่อีกฝั่งนึงนะฮะแล้วก็อารมณ์ตะโกนด่ากันนะจนกว่าตำรวจเนี่ยเป็นบัฟเฟอร์แบบใช่ใช่โดยอัตโนมัติแล้วไม่มีใครกั้นด้วยนะเป็นแค่ถนนโล่งๆเลยแล้วก็ไม่มีใครกระเทียนกระหือครับใช่ใช่ไม่มีใครแบบกระเทียนกระหือลือแบบพุ่งเข้าไปชนน่ะแล้วก็จนตำรวจเนี่ยก็ถอยไปเองก็คือไปเรื่อยๆจนไปถึงสภาได้อ๋อคือใช้วิธีค่อยปลดไปทีละปลอกใช่ก็คือใช่พอเขาเคลื่อนไปเนี่ยปึ๊บอ่ะจะมีบล็อกของตำรวจล็อกไว้แล้วปิดถนนไม่ให้ผ่านก็กูก็ไม่ไปไหนกูก็ปักหลักกูอย่างเงี้ยก็ตะโกนด่าอะไรก็ตะโกนด่าอะไรไปใช่อะไรนะด่าจนตำรวจถอยใช่เขาอาจจะมีการเจรจาบ้างหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าเขาจะมีอย่างนี้ว่าการชุมนุมที่ฮ่องกงเขาจะมีแบบเหมือนพอมันมีช่วงที่เหมือนจะปะทะกันอ่ะเขาก็จะมีละตำรวจจะลากลำโพงออกมาตะโกนคุยแล้วฝั่งผู้ชุมนุมก็จะลากลำโพงออกมาซึ่งอันนั้นคือน่าจะเพราะว่าคนไหนมีลำโพงก็ลากออกมาเขาก็จะคุยเจรจากันซึ่งในนี้ผมต้องขออภัยที่ผมฟังเขาพูดไม่รู้เรื่องเป็นสาวตุ้งแต่ว่าตำรวจก็จะถอยออกไปโอเคก็คือใช้โอเคหนึ่งคือใช้เทเลกราฟสื่อสารใช่แล้วก็กำหนดยุทธศาสตร์หรือกำหนดแผนการเคลื่อนไหวในแต่ละวันก็คือทางนี้แหละใช่คุยไปคุยมาแล้วก็ตกลงก็ไปกันใช่ซึ่งแต่ว่ามันแปลกที่ว่าอย่างที่บอกมันคือห้องแชทขนาดใหญ่ซึ่งทุกอย่างมันน่าจะเควอสมากใช่ไหมแต่เขาสามารถพร้อมลงถนนลงไปปฏิบัติจริงๆทุกอย่างมันก็แบบเรียบร้อยมากคือ Telegram เนี่ยมันเป็นแอปที่ต่างกับ LINE ตรงที่ว่ามันเขาเรียกว่าเข้ารหัสใช่ไหมคะมันจะร
ทำให้ตำรวจไม่สามารถมาถามมาสอบแนวอะไรได้ที่บ้านเราก็มีชายก็ติดพวกนักการเมืองก็ใช้เพื่อนก็เขาแจกน้ำบัตรไปทั่วครับในนั้นก็คงจะมีตำรวจดูอยู่บ้างแหละโอเคนั่นก็คือสิ่งที่เห็นมีอะไรอีกที่คิดว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ทำให้เราแบบประทับใจแบบการเคลื่อนไหวคะพอพ้นคืนจะบอกว่าประทับใจไหมแต่ว่าเอาเรียกว่าเป็นข้อสังเกตแล้วกันเนาะพอพ้นคืนที่ชุมนุมข้ามคืนไปแล้วอะผมเนี่ยพยายามคุยกับพวกเพื่อนศิลปินที่อยู่ในฮ่องกงผมไม่รู้จะติดต่อใครไม่รู้จักใครนะเขาก็บอกว่าเนี่ยจะชุมนุมปักหลักนะยาวไม่เลิกจนกว่าไอ้กฎหมายของมลทัพแดงจะถูกยกเลิกเพราะตอนแรกตอนนั้นเขาแขวนและซัสเพนไว้ภาษาไทยเรียกอะไรกันนะคือแบบว่าหยุดไว้ก่อนยังไม่เอาเข้าสู่การพิจารณาแต่ยังไม่บอกว่าจะยกเลิกคือคนนี้เราปักหลักแล้วทำไมยกเลิกไม่เลิกแต่ผมอ่ะอย่างที่บอกว่าเพลียวันต่างไปดูไม่ไหวตอนคืนตอนเช้าก็รีบตามไปปรากฏว่าคนยังอยู่แต่อยู่ไม่เยอะแล้วเพราะว่าผมก็เข้าไปถามไปคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นตกลงอยู่จะปักหลักกันยาวไหมหรือว่าอยู่จะเลิกหรือจะยังไงคือพวกที่ยังอยู่อ่ะเขาตั้งใจจะปักหลักยาวแต่เขาก็คิดว่าคนอื่นๆก็น่าจะเอาตามนั้นแหละแต่ปรากฏว่าคนฮ่องกงก็เหมือนคนนิวยอร์กครับต้องทำมาหากินนะทำไปทำงานซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่าเขาอันนี้อาจจะข้ามช็อตนิดนึงอันนี้ก็คือเป็นเกร็ดว่าในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ชาวฮ่องกงทำกันก็คือเวลาพักกลางวันนะฮะพอจะออกแฟชั่นม็อบแล้วประท้วงทีนึงประท้วงเสร็จก็กลับไปทำงานต่อเพราะฉะนั้นที่เราเห็นในภาพข่าวค่ะเราเห็นแล้วบางทีเราจินตนาการว่ามันเกิดอย่างเงี้ยตลอดทั้งวันทั้งคืนซึ่งจริงคือไม่ใช่ใช่ไหมเขานัดกันมาเป็นอย่างวีเอ็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเป็นม็อบใหญ่เลยแล้วก็นอกนั้นก็คือแฟลชม็อบใช่ครับก็คือแล้วก็ทำงานอันนี้คือปัจจุบันนะก็คือทุกคนไปทำงานตามปกติพอช่วงพักกลางวันพักอาหารทานอาหารเนี่ยก็จะมีแฟลชม็อบออกมาประท้วงนู่นนั่นนี่กันไปเสร็จปุ๊บหมดช่วงพักกลางวันทุกคนกลับไปทำงานพอเลิกตอนเย็นก็จบอันนี้ก็จะม็อบใหญ่หน่อยปิดถนนเลยถนนอะไรก็ได้แต่ส่วนใหญ่ที่เขาจะไปปิดกันจะเป็นที่เซ็นทรัลครับเพราะตรงเซ็นทรัลมันจะเป็นรวมสถานทูตหรืออะไรที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศอยู่แถวๆนั้นก็ปิดถนนเลยจนถึงดึกๆแค่ไหนก็แล้วแต่วันนะฮะซึ่งก็จะมีการประท้วงกันตลอดนะแล้วก็เริ่มไปแล้วก็ถังเนี้ยทุกวันเพราะฉะนั้นการยกระดับของมันก็คือโอเคมาอันนี้ครั้งนี้อาจจะใหญ่แค่นี้กลับบ้านไปทำงานครั้งต่อไปมันใหญ่ขึ้นแบบนี้จนกระทั่งรัฐบาลรู้สึกว่าถูกกดดันคราวนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันเริ่มมีความรุนแรงเกิดขึ้นหลังจากนั้นได้มีการติดตามหรือจะอธิบายให้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนี้ยังไงอ่ะผมว่ามันเริ่มอย่างนี้เหมือนพอตอนนั้นเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดขออภัยก็คือว่าทางแคดิรัลเนี่ยประกาศแล้วว่าจะถอน extradition bill กฎหมายผู้ลี้ภัยแดนเนี่ยออกแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยมันมีคนที่ถูกดำเนินคดีมีคนที่ถูกทำร้ายร่างกายแล้วแบบไม่มีคณะกรรมการสอบสวนนะคนก็เลยยังไม่ยอมคือไม่พอเริ่มไม่พอซึ่งผมว่ามันสะท้อน mentality ของคนฮ่องกงแต่แรกอยู่แล้วว่าไอ้ตัวกฎหมายส่งผู้ลี้ภัยแดนมันเป็นแค่ทริกเกอร์ที่ทำให้คนออกมาเป็นตัวกระตุ้นแบบทำให้ฝั่งเส้นสุดท้ายใช่แต่สิ่งที่เก็บกดเนี่ยเยอะแล้วใช่เพราะว่าทำมาตั้งแต่ปฏิวัติร่มที่มันจะมีช่วงที่คนต่อต้านการล้างสมองเด็กคือผู้ชุมนุมเห็นว่าเป็นการล้างสมองเด็กผ่านตำราเรียนมันมีการไปเขียนไว้ในตำราวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนชาวฮ่องกงว่ารัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยดียังไงดีอย่างโน้นดีอย่างนี้คนฮ่องกงก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันล้างสมองพวกเราเด็กๆก็ไม่ยอมผู้ปกครองไม่ยอมก็คือประท้วงกันรอบหนึ่งเสร็จแล้วก็หยุดไปแล้วก็กลับอีกเพราะฉะนั้นก็อธิบายว่าสะสมมาหลายเรื่องใช่ไหมแต่พอแคริดังยกเลิกไอ้กฎหมายสมคุณภาพแดนไปแล้วพอกลุ่มผู้ชุมนุมยังไม่พอใจต้องการให้มันมีการตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้ต้องการให้ปล่อยคนที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยขึ้นมาเนี่ยคราวนี้มันก็เลยเหมือนกับทางรัฐบาลก็เหมือนได้ความชอบธรรมเพราะว่ากูทำกูให้สิ่งที่มึงต้องการแล้วเนี่ยฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเริ่มการแล้วเสร็จเหมือนให้พวกนี้ได้คือจะสอบหรือเปล่าก็
เริ่มมีความชอบธรรมในการใช้คำรุนแรงกับผู้ชุมนุมมากขึ้นแล้วก็มันรวมไปถึงว่าอันนี้มันจะมีความเป็นเรื่องชนชั้นนิดนึงนะคือคนชั้นกลางเนี่ยมันถึงคนชั้นล่างเนี่ยจะสับจนผู้ชุมนุมซะส่วนใหญ่นะครับซะส่วนใหญ่ไม่ใช่ทุกคนแล้วก็คนที่เป็นนักธุรกิจหรือคนรวยๆเนี่ยแหละเขาก็จะไม่ค่อยแคร์เรื่องพวกนี้อาจจะเป็นทางเชียร์ปักกิ่งด้วยซ้ำเพราะว่าการทำข้าวต้มหากินง่ายเลยมาถึงนักธุรกิจชาวไทยเลยนะคะจะสื่อสีเพียงมีประโยชน์โฆษณาปีนักธุรกิจกินง่ายแต่ทีนี้มันต้องแบ่งนักธุรกิจออกเป็น2แบบในธุรกิจทั่วๆไปเขาก็ไม่สนใจหรอกก็คือเชียร์ฝั่งปักกิ่งแต่ก็ไม่ยุ่งกับมันมีนักธุรกิจอีกประเภทหนึ่งคือนักธุรกิจที่ดั้งเดิมแล้วเขาเรียกว่ามาเฟียคนพวกนี้ก็จะมีกองกำลังของตัวเองเวลามีม็อบคนพวกนี้ก็เริ่มเอาคนของเขาออกไปก็คือออกไปฟัดกันน่ะตีมันตีเลยอ่ะอ๋อมันก็เลยยกระดับความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆคือจะเป็นเหตุผลที่จะตามมาว่าทำไมตอนหลังมันถึงมีเหตุการณ์เรื่องที่ว่าผู้ชุมนุมฮ่องกงไม่ทำร้ายคนที่มาด่าม็อบเลยเนี้ยซีซัวอย่างบางอันมันก็ไม่สมเหตุสมผลจริงๆแต่ว่ามันมีที่มาทางความรู้สึกทางอารมณ์อยู่ที่มันเป็นจุดในตรงนี้โอเคเราเสริมนิดนึงค่ะเราเคยไปเห็นใน Facebook page ของ CNN นะคะตอนที่เขาเผยแพร่ข่าวมาฮ่องกงเนี่ยแล้วก็มีคนไปคอมเมนต์ว่าเอ้ยทำไมยูเริ่มรุนแรงแล้วก็มีคนฮ่องกงเนี่ยเข้ามาตอบบอกว่ายูย้อนไปดูแต่ต้นนะพวกเราเนี่ยชุมนุมโดยสันติมาตลอดจนแล้วก็ไม่ได้รับการตอบสนองอะไรเลยแต่จนกระทั่งถึงวันที่เราบุกเข้าไปในสภาถ้าจำภาพได้จะมีวันนึงเขาบุกเข้าไปในสภาที่ไม่มีคนนะคะไปตอนแบบเวลานอกเวลาทำการเข้าไปพ่นสีเข้าไปแบบเอากระดาษอะไรไปแปะในสภาหลังจากวันนั้นแหละข้อเรียกร้องถึงได้รับการตอบสนองแล้วก็มีการโอเคหยุดไอ้กฎหมายผู้ไร้คำแต่งนี้เพราะนั้นประเด็นที่เขาต้องการจะบอกคนในโลกก็คือว่าเขาบอกว่าอย่าลืมว่าเราสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะความหมายของมันก็คือว่าเราสู้กับคนที่เขาไม่แคร์เสียงของเราในยูถ้าเกิดว่าเราแบบสันติไปเรื่อยก็คือเขาไม่แคร์มันเลยต้องมีการยกระดับแบบเข้าไปในสภานี่คือคำอธิบายของเขาเราก็พอมาถึงบอกว่าพอไปทำอย่างนั้นปุ๊บเรารัฐบาลหยุดกฎหมายแล้วมีการใช้ความรุนแรงผู้ชุมนุมก็เลยยกระดับข้อเรียกร้องกลายเป็นข้อเรียกร้อง5ข้อก็คือข้อแรกยังอยู่ก็คือว่าต้องยุติกฎหมายส่งผู้ไร้คำแต่คือไม่ใช่แค่ suspend หรือไม่ใช่แค่กดรับงานชั่วคราวคือต้องเอาออกไปไม่นำสู่การพิจารณาอีกเลยข้อ2คือหยุดเรียกผู้ชุมนุมว่าผู้ก่อการจลาจลเพราะเขาบอกว่าเขาไม่ใช่เขาไม่ได้ก่อการจลาจลถ้าอยู่ฝั่งเสียงประชาชนข้อ3คือถ้าเกิดว่าคนที่ถูกจับไปผู้ชุมนุมที่ถูกจับไปเนี่ยจะต้องมีการปล่อยตัวออกมาโดยไร้เงื่อนไขข้อ4คือต้องมีการตั้งกรรมการสอบสวนการกระทำของตำรวจที่ทำรุนแรงกับประชาชนแล้วข้อ5คือแคร์รี่แลมต้องลาออกตอนนี้ข้อห้าได้เปลี่ยนรูปแบบไปแล้วว่าเป็น universal vote ใช่เป็น universal vote ก็คือว่าปกติผมต้องขออภัยผมจำระบบการโหวตดั้งเดิมของฮ่องกงไม่ได้นะแต่ว่ามันไม่ใช่ one man one vote อ่ะมันไม่ใช่ประชาธิปไตย 100% มันคือเหมือนกับว่าทางรัฐบาลปักกิ่งเนี่ยเลือกคนมาให้แล้วก็ให้คนเลือกจากตรงนี้ที่อะไรประมาณเนี้ยตอนนี้คือทางผู้ชุมนุมฮ่องกงยืนยันว่าข้อที่5ก็คือจะต้องเป็น one man one vote ทุกคนมีสิทธิ์เลือก 100% เท่ากันขอสิทธิ์เลือกตั้งแบบคล้ายๆปกครองตัวเองครับขอสิทธิ์เลือกตั้งแบบคนปกติทั่วโลกซึ่งข้อที่4ที่ผิดน่าจะแบบอุทานในใจว่าพ่อมึงอะไรเงี้ยซึ่งก็คือสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานแล้วเขาก็คนฮ่องกงก็เคลมว่านี่คือสิ่งที่ตอนที่คืนอังกฤษคืนเกาะฮ่องกงมาเนี่ยเขาสัญญาอย่างนี้กับเรานะแล้วเรายังไม่เคยได้เลือกตั้งเลยใช่ไหมโอเคจริงพูดถึงประเด็นนี้ผมมีข้อสังเกตเพิ่มอีกข้อนึงวันที่ผมตอนที่ผมอยู่ที่ฮ่องกงนะสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตคือจุดยืนของคนฮ่องกงต่อปักกิ่งต่อแผ่นดินใหญ่มันมีหลายแบบมากผมดูจากป้ายประท้วงที่เขาติดตามสถานที่ต่างๆเช่นฮ่องกง is not China แล้วก็จะมีมันจะคล้ายๆเหมือนส้วมสาธารณะคนก็จะมาเติมเรื่อยๆ not yet ก็คือฮ่องกงไม่ใช่ China อีกคนก็มาเติมยังไม่ใช่อีกคนแม่มากาเห็นน้องเย็นออกแล้วเขียน never อีกคนก็กล่าวบอกว่าไม่มีวันนี่มีคนแปลใช่แล้วก็โอเค
นี่คือตามป้ายนะซึ่งวันนี้พวกนั้นจะเป็นพวกวัยรุ่นหน่อยหรือวัยคนโตหน่อยแต่ว่าอีกแบบนี้ที่ผมเจอคือแบบแนวอาหลอมาแก่ๆมาเลยพวกนี้คือจะโบกธงยูเนี่ยนแจ็คมาเลยก็คือธงของอังกฤษธงสหราชอาณาจักรคือผมไม่ได้เข้าไปคุยคือเขาอยากเป็นคนอังกฤษผมไม่แน่ใจผมไม่ได้เข้าไปคุยกับเขาว่าพวกชาติหรือพวกชาวชาติคือแต่อันนี้เป็นอะไรที่ผมประหลาดใจคือถ้าพูดจุดนี้ในการเมืองผมไม่เห็นด้วยนะผมเห็นด้วยว่าถ้าฮ่องกงอยากมีเสรีภาพในการปกครองตัวเองก็ดีแล้วแต่ว่าทำไมแม่ถึงมีธงยูเนี่ยนแจ็ควะแต่ว่าถ้าเราคิดอีกแง่นึงผมเข้าใจว่าพวกอาหลามาเหล่านั้นส่วนใหญ่ที่บอกจะเป็นคนแก่ๆแล้วเป็นผู้หญิงครับเขาคงมีเขาว่ามีภาพจำในวัยสาวของเขาที่ว่าเขาอยู่ใต้ธงยูเนี่ยนแจ็คแล้วมันดีกว่าอยู่ใต้ธงฝ่ายคอมมิวนิสต์ก็เข้าใจได้อยู่นะคะคำถามท้ายๆแล้วนะคะในฐานะที่เป็นศิลปินแล้วก็โอเคแหละrap against dictatorship ซึ่งมีจาโคบอยอยู่ด้วยเนี่ยก็ทำเพลงที่เกี่ยวกับการเมืองออกมาที่ฮ่องกงเราเห็นเดนิสโฮที่โดดเด่นก็คือเป็นศิลปินหญิงซึ่งเขาก็ออกมาต่อสู้เคลื่อนไหวในแนวหน้าแล้วก็เลยไปถึงช่วงหลังยังมีบทบาทเดินทางไปกับโจโฉวองไปให้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนให้การนะคะในสภาคองเกรสก่อนที่สภาคองเกรสของสหรัฐจะผ่านกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของชาวฮ่องกงเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยบทบาทของนี่ศิลปินนะไม่ได้เป็นนักกิจกรรมมาแต่ต้นนะคะบทบาทของศิลปินฮ่องกงเนี่ยมันไปไกลมากเลยค่ะในฐานะที่เราก็เป็นศิลปินที่ก็เหมือนจะเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยเรามองบทบาทของศิลปินกับการเมืองยังไงอันนี้ผมมองสำหรับผมนะเอาแค่ศิลปินก่อนนะครับผมว่าศิลปินก็คืออาชีพนึงอะก็ไม่ได้มีอะไรวิเศษวิโสไปกว่าชาวบ้านแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเรามีเหตุการณ์ทางการเมืองหรือเราต้องการแสดงจุดยืนทางการเมืองเนี่ยผมว่ามันก็เหมือนกับคนทุกคนนะที่เรามีความสามารถแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นนะเหมือนที่คุณโบพูดตอนแรกครับนักวิชาการก็เขียนหนังสือก็ให้ความรู้ไปศิลปินก็ผลิตผลงานในเชิงศิลปะเพื่อสื่อสารทางความคิดและทางอารมณ์ได้หรือผู้ชุมนุมแต่ละคนก็อาจจะมีทักษะแตกต่างกันที่เขาเอามาใช้ในการชุมนุมได้อย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงเดนิสก็คือเดนิสเป็นนักร้องเดนิสก็เป็นนักร้องคนหนึ่งที่เขาดังมากนะในฮ่องกงดังมากแล้วเขาก็มีตลาดแบบไปขายในเมืองจีนได้ด้วยครับคือเขาก็ระดับแบบอาจจะไม่ถึงขั้นพี่เบิร์ดแต่ก็เกือบพี่เบิร์ดของที่นั่นอ่ะเขาเป็นทองนะเขาเคยสวยมากมาก่อนเขาเคยสวยมากมาก่อนแต่ตอนนี้เขาหล่อไปแล้วตอนนี้เขาหล่อไปแล้วแล้วก็เดนิสเนี่ยเคยตั้งแต่ออกปฏิวัติล่มเดนิสก็โดนในระดับที่ว่าถูกถอนสปอนเซอร์จากขออนุญาตไม่พูดชื่อยี่ห้อแล้วนะเป็นเครื่องสำอางฝรั่งเศสแบรนด์นึงซึ่งเขากำลังจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่เดนิสก็เลยใช้วิธีระดมทุนจัดคอนเสิร์ตเองก็ปรากฏว่าจับได้แล้วขายบัตรแม่งขายหมดทุกรอบนี่คือสิ่งที่คนก็สนับสนุนใช่ใช่แต่สิ่งที่เราสูญเสียไปคือตลาดจีนทั้งตลาดใช่แต่ว่าหลังจากเอางี้เป็นจริงๆแล้วสิ่งที่สูญเสียไปมันก็จะเสียไปตลอดนะหลังจากมีม็อบแล้วเนี่ยไอ้คือที่เราพูดตรงนี้เพราะว่ามันมี price to pay จริงนะต่อให้เราได้รับความสนับสนุนจากคนในช่วงนึงแต่หลังจากนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าไอ้ตลาดที่เสียไปแล้วมันก็จะเสียไปคือถึงที่สุดแล้วเวลาเราพูดถึงการเคลื่อนไหวในที่จริงมันทุกเรื่องนะแต่ว่าโอเควันนี้เราพูดเรื่องการเมืองนะฮะการเมืองเอ็นยูเอคุณจะต้องได้บางอย่างและเสียบางอย่างเสมอมันจะไม่ใช่อะไรที่มันสมูทแบบว่าส่งข้อเรียกร้องไปแล้วเราก็ได้ตามนั้นแล้วทุกคนก็มีความสุขมันผมนึกภาพไม่ออกหรอกจะเป็นยังไงการมีศิลปินอยู่ในขบวนการกับไม่มีเนี่ยรู้สึกว่ามันมีคุณค่าหรืออิมแพคอะไรที่แตกต่างผมว่าศิลปินช่วยสร้างสีสันได้หนึ่งแล้วก็ด้วยความที่งานศิลปะมันมีประเด็นทางอารมณ์อยู่มันทำให้สารที่ต้องการจะสื่อมันกินง่ายขึ้นเท่านั้นเองก็คืออย่างสมมติว่าผมต้องการจะสื่อสารประเด็นเนี้ยแต่ว่าถ้าผมพูดเฉยๆคนก็อาจจะไม่อยากฟังแต่พอพวกผมทำเพลงประเทศกูมีมาคนฟังกันเยอะมันก็ช่วยส่งสารให้มันกระจายออกไปได้แต่ถามว่ามันพอไหมมันจะไม่พอไงเพราะว่าคนมันก็ถึงที่สุดแล้วเราต้องการแอคชั่นบางอย่างที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงซึ่งถามว่าทำอะไรคำตอบผมคือกูไม่รู้ผมไม่รู้มันจะเกิดขึ้นเมื่อเวลามันมาถึงไงอย่างที่ผมบอกว่า
ที่ฮ่องกงมันบานปลายมันมาถึงตอนนี้ได้มันเริ่มจากกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งมันเป็นทริกเกอร์เป็นตัวกระตุ้นที่เกิดขึ้นก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะโดยความคิดความรู้สึกของคนฮ่องกงเนี่ยเขามีความเป็นแบบนั้นอยู่แล้วอันนี้ยกตัวอย่างได้เลยจากที่มีคนบอกเฮ้ยมองอย่างนี้มึงโดนจับติดคุกนะเว้ยอะไรเงี้ยซึ่งก็โดนจริงๆอ่ะคำตอบของคนจนมากๆบางคนก็จะบอกว่าเอาไม่เป็นไรกูนอนในกรงหมาทุกวันอยู่แล้วเพราะที่ฮ่องกงเขาจะมีแฟลตที่แบบเป็นห้องนะครับแล้วก็มีเตียงเป็นชั้นๆแต่ว่ามันจะเป็นกรงนะมันต้องเป็นกรงเพื่อให้มันล็อกได้เพราะว่ามันจะเก็บของได้มันแย่จริงมันคือกรงหมาจริงใช่เหมือนมันกรงหมาจริงอ่ะคือกูนอนในกรงหมาทุกวันอยู่แล้วกูจะติดคุกบ้านแม่ก็แปลกอย่างแล้วก็ถ้าชนชั้นกลางหน่อยชนกลางหน่อยก็มีคนไปถามว่าเอ้ยเดี๋ยวยูทำอย่างเงี้ย GDP แม่งตกอ่ะเศรษฐกิจแม่งแย่ลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยยูไม่กลัวจะลำบากหรอคำตอบก็คือทุกวันเนี้ยของแม่งแพงชิบหายเลยถ้าเศรษฐกิจแม่งเหี้ยของมันอาจจะถูกลงก็ได้นะ นี่คือความคิดของเรานี่คือชั้นกลางที่แบบเป็นเล่นๆนะประชดชีวิตแล้วขอแบบสู้เพื่อเปลี่ยนแปลงหมดคำถามแล้วค่ะมีอะไรอยากทิ้งท้ายไหมคะในฐานะที่วันนี้เราก็เป็นคนที่พูดเรามีคนฟังก็ตอนแรกคือต้องขอบคุณผู้จัดนะครับที่เชิญมาผมแล้วก็ขอบคุณอีกเรื่องนี้ให้ผมพูดเป็นคนแรกของผมนะจะเป็นคนที่ความรู้ตักเตี้ยเรียนดีที่สุดแล้วในวันนี้นะครับก็ถ้าโอเคเลยไปในนี้ไปผมเชื่อว่าการเคลื่อนไหวในการเมืองอ่ะมันเป็นสิ่งที่ whatever มันจะเกิดขึ้นในเวลาในเวลาหนึ่งในวันหนึ่งผมก็อยากให้ทุกคนแปลว่าอะไรเตรียมตัวให้พร้อมนะแล้วเราก็มีซัมบิ้งเหรอเรื่อยๆแล้วก็สิ่งที่ต้องคิดอาจจะเป็นอย่างถ้าเอาเคสฮ่องกงเป็นตัวอย่างก็คือ management ว่าทำยังไงเราถึงจะไปได้ด้วยดีทั้งในแบบรุนแรงและไม่รุนแรงอันนี้ไม่ได้สนับสนุนให้ใครไปใช้ความรุนแรงนะแต่เรายกตัวอย่างขึ้นมาว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เสมอโดยที่เราคาดไม่ถึงขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเชิญหยิบน้ำดื่มลงจากเวทีวิทยาลัยช่วยจัดการเวทีนิดนึงถ้าต่อมาโอ้โหเมื่อกี้ฮ่องกงก็เข้มข้นทีเดียวนะคะจะขอเรียนเชิญค่ะเราจะไปจากฮ่องกงเราไปไหนนะไปอินโดนีเซียค่ะอินโดนีเซียมีการเคลื่อนไหวคัดค้านกฎหมายนะคะเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรอนงค์ทิพย์พิมลบนเวทีเลยค่ะต้องเชิญอาจารย์เลยนะคะต้องสารภาพว่าโบไม่รู้เลยว่าอินโดนีเซียเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เป็นความตั้งใจว่าไม่รีเสิร์ชข้อมูลมาก่อนที่จะขึ้นเวทีด้วยเพื่อที่เราจะได้เขาไม่รู้มากๆเราจะมีคำถามที่ตรงกับใจของคนที่ไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มจากการบรรยายภาพรวมให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายมีคำถามอะไรก็จะถามเพิ่มถ้าใครระหว่างดูมีคำถามอยากฝากไม่ว่าวิทยากรท่านไหนเขียนใส่กระดาษขึ้นมาได้เลยแต่อาจจะขอสตาฟช่วยแบ่งกระดาษให้เพื่อนๆนิดนึงค่ะเชิญค่ะสวัสดีทุกท่านในที่นี้นะคะจริงๆตอนแรกก็เป็นเวทีที่มากกันทุกคนนะคะผมตื่นเต้นมากเลยค่ะเวทีนี้มีไอดอลของดิฉันทุกคนนะคะอยู่ในที่นี้กับคุณปรัชญาที่ก็รู้จักกันมาเยอะนานแล้วก็น่าจะเป็นเวทีแรกเวทีเดียวนะคะที่ได้ขึ้นด้วยกันหมายถึงว่าเพราะว่าความสนใจเราค่อนข้างห่างกันนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายค่ะอาจารย์เราจะมีคิวแอนด์เอแล้วเราก็จะเชิญทุกท่านขึ้นมานั่งด้วยกันค่ะคือหัวข้อในวันนี้นะคะที่ต้องขอขอบคุณผู้จัดด้วยนะคะที่เชิญมารู้สึกตื่นเต้นมากหัวข้อที่ดิฉันจะพูดในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการเคลื่อนไหวคัดค้านกฎหมายในอินโดนีเซียนะคะเหมือนที่เมื่อกี้คุณโบพูดนะคะว่าเอ๊ะอินโดนีเซียก็อยู่ใกล้เราเท่านี้นะคะแต่บางทีเราก็จะไม่ค่อยรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่นะคะตรงนี้คนที่เคยไปจาการ์ตาน่าจะเคยเห็นนะคะไม่ทราบว่าในที่นี้มีท่านไหนเคยไปจาการ์ตาบ้างมันจะอยู่ที่ตรงหน้าห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเลยนะคะกลางกรุงจาการ์ตาแล้วก็จะเป็นที่ที่นักศึกษาหรือผู้ชุมนุมได้จะไปชุมนุมที่ตรงนี้นะคะคล้ายๆกับเป็นจุดนัดหมายนะคะเวลาเขาชุมนุมกันเขาก็จะไปที่ตรงนี้นะคะก็
่อนอื่นนะคะเนื่องจากทำตัวเหมือนเป็นอาจารย์มาเลคเชอร์จริงๆสำหรับท่านที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะคะเอ๊ะประเทศอินโดนีเซียนี่มันเป็นยังไงนะทั้งที่อยู่ในอาเซียนเหมือนกันนะคะอยู่ในภูมิภาคเดียวกันจะเห็นว่าอินโดนีเซียเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างใหญ่ไพศาลมากๆเลยนะคะเป็นประเทศที่มีประชากรมากถึง270ล้านคนนะคะและในขณะที่ประเทศอื่นๆเนี่ยกำลังเดินหน้าสู่สังคมผู้สูงอายุอินโดนีเซียเนี่ยยังเป็นประเทศที่ยังอีกนานกว่าจะเข้าสู่สังคมแบบนั้นนะคะประชากรส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นวัยกำลังทำงานนะคะจะเห็นว่ามีพื้นที่ค่อนข้างกว้างใหญ่มากเลยนะคะแล้วพื้นที่ที่มีปัญหาเหมือนกันนะคะช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็คือตรงนี้นะคะตรงปาปัวที่มีคนปาปัวออกมาประท้วงนะคะแป๊บนึงนะคะอาจารย์ไม่ทราบว่าคอมจะปรับให้มันเป็นเด็กจอเพราะว่าผู้ชมจะไม่เห็นนะคะแบบใหญ่ทางอันนี้ฉันก็พูดต่อไปเรื่อยๆก่อนนะคะเข้าใจว่าทุกท่านในที่นี้อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องอินโดนีเซียบ้างนะคะนอกจากว่าเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนเช่นเดียวกันอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศมุสลิมที่ขอโทษเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกนะคะแต่เขาไม่ได้เป็นประเทศที่เป็นรัฐอิสลามหมายความว่าเขาไม่ได้ใช้กฎหมายอิสลามในการปกครองประเทศเขาก็มีรัฐธรรมนูญมีการเลือกตั้งนะคะมีประธานาธิบดีนะคะเป็นผู้นำสูงสุดนะคะของประเทศขึ้นไหมเอ่ยดิฉันพูดล่วงหน้าไปก่อนแล้วกันนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะอินโดนีเซียเนี่ยน่าจะเป็นที่รู้จักของหลายท่านนะคะในยุคของซูฮาร์โตซึ่งถือว่าเป็นยุคที่เป็นเผด็จการอยู่ยาวนานมากๆแล้วก็ถูกโค่นล้มออกไปในช่วงที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งนะคะ1997พอแพร่ไปถึงอินโดนีเซียเนี่ยปรากฏว่ามันทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศเลยแล้วก็นำไปสู่การที่นักศึกษาประชาชนออกมาประท้วงเยอะแยะนะคะจนกระทั่งซูฮาร์โตเนี่ยซึ่งอยู่ในตำแหน่งถึง30 กว่าปีเนี่ยต้องลาออกจากตำแหน่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยพัฒนาการด้านประชาธิปไตยหรือการเมืองของอินโดนีเซียเนี่ยถือว่าก้าวหน้ามากๆแต่ก็คือเราจะไม่แบบโรมานิไซส์ประเทศเพื่อนบ้านเนาะมันไม่ได้บอกว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งแบบที่เราอาจจะรู้สึกว่าอะไรของประเทศเพื่อนบ้านมันดีไปหมดเลยประเทศเราห่วยแตกบางทีมันก็ห่วยแตกคล้ายๆกันแต่ของเขาห่วยแตกน้อยกว่านิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็คือไอ้พัฒนาการประชาธิปไตยของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้ราบรื่นนะคะแต่อย่างน้อยเขามีสิ่งที่เรียกว่าเป็นพลังงานเนาะก็คือประเทศเขาเนี่ยถามว่าทหารอยู่ตอนนี้จะลุกขึ้นมาแบบยึดอำนาจได้ไหมไม่ได้นะคะไม่มีทางคนก็จะออกมาต่อสู้คนก็จะออกมาแบบไม่ยอมรับสิ่งที่มันไม่ได้เป็นตามคำนองครองธรรมของระบอบประชาธิปไตยอะค่ะอันนี้น่าจะได้นะคะโอเคต่อไปนะคะอันนี้ดิฉันเอามาจากเว็บไซต์Freedom House นะคะซึ่งเขาจะมีการเอาข้อมูลของทุกประเทศทั้งโลกนะคะมาขึ้นนะคะว่าประเทศนี้มีความเป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งสีของเขาทั้งมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยจ๋าเลยแต่มันก็ยังดีกว่าในขณะที่ประเทศเราเนี่ยไม่ฟรีนะคะไม่ฟรีนะคะประเทศไทยเนี่ยใครไม่พอใจเป็นประท้วงเว็บไซต์นี้เองนะคะที่ฉันแค่เอามาเผยแพร่เฉยๆนะคะตัวเลขต่อไปนะคะจะเป็นตัวเลขของประเทศอินโดนีเซียประเทศเดียวนะคะตั้งแต่ปีอย่างที่บอกว่าปี1998เป็นปีที่ซูฮาร์โตลงออกลงจากอำนาจนะคะตัวเลขยิ่งเยอะเนี่ยยิ่งไม่ดีนะคะยิ่งเยอะแปลว่ายิ่งไม่ค่อยมีเสรีภาพเท่าไหร่ตัวเลขยิ่งน้อยยิ่งดีจะเห็นว่าเหมือนที่ดิฉันพูดไปเมื่อกี้นะคะว่าพัฒนาการประชาธิปไตยของอินโดนีเซียเนี่ยมันไม่ได้ดีราบรื่นตลอดมันเคยอยู่ในช่วงที่ดีกว่านี้นะคะฟรีนี่หมายถึงแบบว่ามีฟรีดอมใช่ค่ะเสรีภาพของสื่อเสรีภาพส่วนหนึ่งอันนี้เฉพาะสื่อใช่ไหมหลายอย่างค่ะรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยค่ะเรื่องการออกกฎหมายหรืออะไรแบบนี้ค่ะซึ่งตอนนี้จะเห็นว่าอินโดนีเซียก็กลับมาตัวเลขไม่ค่อยดีแต่ก็ยังดีกว่าในยุคที่ซูฮาร์โตอยู่ในอำนาจนะคะทุกวันนี้นะคะก็จะเป็นรัฐบาลของโจโกวิโดโดนะคะซึ่งตอนนี้เป็นสมัยที่2ของเขาแล้วเขาเป็นประธานาธิบดีคนที่7นะคะนับตั้งแต่ประธานาธิบดีคนแรกก็คือซูฮาร์โตซึ่งเขาได้เป็นคนแรกนะคะที่มาจากคนธรรมดาคนอื่นไม่ใช่ซูเปอร์แมนนะคะแต่หมายถึงว่าคนอื่นเนี่ยจะเป็นชนชั้นนำเป็นผู้ดีเก่าโจโกวิเนี่ยเป็นคนที่แบบคล้ายๆกับเป็นนักธุรกิจก็จริงแต่ว่าระดับกลางถึงล่างนะคะ
การที่เขาขึ้นมาสู่ตำแหน่งแบบนี้ได้เนี่ยมันทำให้คนอินโดนีเซียจำนวนไม่น้อยรู้สึกว่ามันมีความหวังก็คือการที่คนธรรมดาแบบเนี้ยขึ้นมาเป็นคนรากหญ้าเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าเมื่อเขาเข้าสู่ตำแหน่งโดยเฉพาะในยุคที่2ซึ่งเขาเพิ่งจะมีการแบบสาบานรับตำแหน่งไปเมื่อไม่นานนี้นะคะคนเริ่มรู้สึกว่าผิดหวังตั้งแต่ยุคแรกแล้วค่ะคนเริ่มรู้สึกว่าความหวังที่โจโกวิจจะมาทำให้ประชาธิปไตยมันเข้มแข็งมากขึ้นเนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นคนก็เริ่มแบบไม่ค่อยพอใจนะคะถามว่ามันคืออะไรเนาะไอ้การประท้วงที่ไม่เกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะเขาทำอะไรกันมันเกิดขึ้นประมาณวันที่20กว่าๆนะคะ23 24 25มันดำเนินอยู่ไม่กี่วันนะคะแต่ว่ามันเกิดการชุมนุมประท้วงในหลายเมืองนะคะเมืองใหญ่ๆเช่นเมืองยากาตาเมืองจาการ์ตาเมืองปารังเมืองอาเจนะคะถามว่านักศึกษาเขาประท้วงเรื่องอะไรกันสื่อไทยจำนวนไม่น้อยหรือว่าสื่ออื่นๆประเทศอื่นๆด้วยนะคะลงข่าวว่านักศึกษาอินโดนีเซียประท้วงกฎหมาย5ปีเพศสัมพันธ์นอกสมรสซึ่งมันถูกแค่ครึ่งเดียวนะคะแม้พูดอย่างนั้นกล่าวบอกว่าเฮ้ยนักศึกษาอินโดนีเซียควรจะไม่ได้มีเซ็กซ์นอกสมรสก็เลยออกมาประท้วงซึ่งมันไม่ใช่นะคะเพราะว่าต่อให้ประเทศอินโดนีเซียไม่ใช่เป็นประเทศที่แบบเป็นรัฐอิสลามแต่ความเคร่งศาสนาเนี่ยมีอันนั้นเป็นแค่หนึ่งในประเด็นที่เขาออกมาคัดเคลื่อนไหวคัดค้านนะคะไม่ได้แปลว่าโอ้ที่ออกมาเยอะๆกันเนี่ยต่อต้านกฎหมายที่ห้ามมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานอันนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่จริงๆแล้วนักศึกษานะคะเคลื่อนไหวเรียกร้องอยู่ถึง7ข้อด้วยกันนะคะที่ฉันบอกว่าคืออยากจะมองว่ามันเป็นการสั่งสมความไม่พอใจต่อรัฐบาลของโจโกวีนะคะตั้งแต่สมัยแรกแล้วที่นักศึกษาประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาให้ความหวังไว้เยอะนะคะว่าเนื่องจากเป็นคนธรรมดาเข้ามาเนี่ยก็น่าจะทำให้ประชาธิปไตยมันเข้มแข็งมากขึ้นแต่ปรากฏว่ายุคของโจโกวีสมัยแรกเนี่ยมีการออกกฎหมายที่ค่อนข้างริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก่อนหน้าที่เขาจะมีการออกมาชุมนุมประท้วงเนี่ยเขามีการบอกว่าจะออกกฎหมายที่ไปลดทอนอำนาจขององค์กรปราบปรามคอร์รัปชันค่ะซึ่งก่อนหน้าที่องค์กรนี้ทำงานค่อนข้างเข้มแข็งมากๆแต่อยู่ๆก็จะมีการออกกฎหมายที่เขารู้สึกว่ามันทำให้เอกองค์กรนี้ทำไม่อิสระอันนี้เป็นองค์กรอิสระนะคะที่เพิ่งเกิดขึ้นมาหลังจากที่โซมาโต้หมดอำนาจลงยิ่งไปกว่านั้นก็คือผู้นำขององค์กรนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้เป็นคนที่แบบค่อนข้างเป็นคนที่ได้รับการยอมรับนะคะเป็นเรือนคนล่าสุดที่ผ่านการคัดเลือกจากสภาเนี่ยเป็นตำรวจซึ่งคนส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่ารับไม่ได้ว่าเอ๊ะคุณเอาคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียมาเป็นผู้นำอย่างนี้ไอการตัดสินหรือการไต่สวนคดีต่างๆเนี่ยมันจะเป็นมีความเป็นธรรมได้ยังไงมันก็เลยเป็นหลายๆอย่างนะคะก็ทำให้นักศึกษาได้ออกมาประท้วงข้อแรกนะคะก็อันนี้ค่ะคือปฏิเสธกฎหมายหลายอย่างนะคะที่ออกมาในช่วงนั้นเมื่อกี้ค่ะที่ฉันพูดว่าไม่เอานะคะไม่ยอมรับผู้นำขององค์กรปราบปรามคอร์รัปชันที่สภาเป็นคนคัดเลือกเข้ามาคือจริงๆแล้วในขั้นตอนนี้มันมีการคล้ายๆกับตั้งคณะกรรมการสรรหาแต่นักศึกษาเขาตั้งคำถามว่าไอ้คณะกรรมการสรรหาเนี่ยมันไม่โปร่งใสหรือเปล่าทำไมสุดท้ายแล้วถึงได้คนนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็คัดค้านนะคะการที่ตำแหน่งที่มันควรจะเป็นของพลเรือนเนี่ยไม่น่าที่จะให้ตำรวจและทหารเนี่ยเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกอันที่นักศึกษาเขาออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องก็คือเรียกร้องให้มีการยุติการใช้กำลังที่ปาปัวนะคะอันนี้เป็นสถานการณ์ต่อเนื่องก็คือในขณะนั้นเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการต้องการเรียกร้องเอกราชที่ปาปัวนะคะจริงๆแล้วขบวนการนี้เนี่ยดำเนินมาอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ที่ปาปัวถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียอันนี้อาจจะต้องขยายนิดนึงค่ะว่าดินแดนที่เป็นปาปัวหรือประเทศจายาซึ่งอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศเนี่ยก่อนหน้านี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของนิวซีแลนด์เหมือนกันก็คือดัชได้ไปยึดมานะคะแต่ว่าช่วงที่ให้เอกราชแก่อินโดนีเซียเนี่ยดินแดนตรงนี้ดัชไม่ได้ให้เอกราชด้วยพูดง่ายๆว่าเป็นความทุเรศและการล้มของอาณานิคมที่ต้องการจะคงอำนาจไว้อยู่แต่พออินโดนีเซียเป็นเอกราชแล้วเนี่ยยุคของซูการ์โน่ซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนแรกรู้สึกว่าตอนนั้นความเป็นชาตินิยมมันแบบคึกเขิมมากก็เลยไปผนวกไปยึดเอาดินแดนตรงนั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียซึ่งตอนแรกเนี่ยคนตรงนั้นเขาก็ไม่ได้โอเคไม่ได้แฮปปี้แล้วพอยึดไปแล้วนะคะก็ต้องทำให้มันมีความชอบธรรม
ก็เลยมีการบอกว่าจะให้คนตรงนั้นน่ะลงประชามตินะคะแต่มันเกิดขึ้นในยุคของซูฮาโตสุดท้ายผลการลงประชามติบอกว่าจะขออยู่กับอินโดนีเซียซึ่งคนปากโกก็รู้สึกว่ามึงไปถามใครอ่ะทำไมกูได้ลงประชามติอันนี้ด้วยก็คือมันมีแค่ไม่กี่คนเองไม่กี่พันคนที่เขาไปทำการลงประชามติแล้วสุดท้ายก็อยู่กับอินโดนีเซียตั้งแต่นั้นมาเนี่ยมันก็มีกระบวนการที่ต้องการจะแยกตัวออกไปอยู่ตลอดเวลานะคะเขารู้สึกว่าขอลงประชามติใหม่ได้ไหมอย่างน้อยซึ่งอินโดนีเซียก็ไม่เคยอนุญาตให้มีการลงประชามติอีกเลยนะคะรวมถึงเรียกร้องให้ยุติการดำเนินคดีกับนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมต่างๆอย่างที่บอกว่ายุคของโจโควีเนี่ยคนมีความคาดหวังมากกว่านี้นะคะแต่มันปรากฏว่าเวลามีคนออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องมูลนิธิเนี่ยถูกจับหรือถูกดำเนินคดีซึ่งหลายคนเขาบอกว่ามันไม่ได้แตกต่างจากยุคของซูฮาโตเลยรวมถึงนะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยมีการเรียกร้องว่าให้ยุติไอ้ภาวะไฟป่าซึ่งมันส่งกระทบถึงประเทศเพื่อนบ้านมาถึงประเทศเราด้วยซ้ำนะคะเพราะเขาบอกว่าไอ้ไฟป่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอย่างเดียวมันมีบริษัทเอกชนหรือองค์กรที่มันทำให้มันเกิดขึ้นซึ่งรัฐบาลเนี่ยต้องมีส่วนรับผิดชอบนะคะข้อสุดท้ายก็คือให้สักสามปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งมันมีเป็นปัญหาอยู่ตลอดเวลาจนถึงยุคปัจจุบันรวมถึงไอ้คดีเก่าๆซึ่งมันไม่เคยได้รับการแก้ไขด้วยนะคะอันนี้คือข้อเรียกร้องทั้ง7ประการนะคะจะเห็นว่ามันมีหลายเหตุผลมันหลากหลายมากเลยอะไรนะคะมันดูหลากหลายมากเลยคือ7เรื่องดูเหมือนจะไม่ได้เกี่ยวกันแต่เข้ามารวมกันแล้วก็อยู่ในการประท้วงเหมือนว่ามันเป็นการสั่งสมความไม่พอใจที่ก่อนหน้านี้มันอาจจะแบบเก็บได้ก็ส่งน้อยเรื่องนี้ก็ไม่โอเคเรื่องนี้ก็ไม่โอเคแต่เรื่องหลักก็คือนักศึกษาประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าไอ้จิตวิญญาณของการปฏิรูปที่เขาโค่นล้มซูฮาโตเนี่ยเขาต้องการการปฏิรูปแล้วในช่วงแรกเนี่ยเขารู้สึกว่ามันดีแล้วเขาคิดว่ามันจะต้องดีขึ้นกว่านี้สิแต่ตอนนี้หลายคนรู้สึกว่ามันถอยหลังเข้าคลองนะคะมันจะกลับเข้าไปสู่ยุคของซูฮาโตหรือเปล่าโดยเฉพาะบทบาทของกองทัพนะคะก็คือโจโกบีกับราโบโวไม่แน่ใจว่าทุกท่านรู้จักราโบโวหรือเปล่านะคะเขาเป็นแคนดิเดตแข่งขันกับโจโกบีที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีซึ่งราโบโวเนี่ยเป็นทหารนะคะแล้วก็เป็นอดีตลูกเขยของโซฮาโตเคยมีคดีพัวพันกับการสังหารหลายที่เลยค่ะแต่ปรากฏว่าก็เข้าสู่วงการการเมืองแล้วก็เป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีแล้วคนก็เลือกไม่น้อยแม้ว่าจะไม่ชนะนะคะที่มันอะไรที่มากก็คือโจโกวีเนี่ยให้ปราโบโวเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมพวกนักศึกษาประชาชนก็รู้สึกไม่โอเคนะคะว่าทำไมถึงเอาคนที่มีอดีตแบบนี้มือเปื้อนเลือดแบบนี้เข้ามาอยู่ในตำแหน่งแบบนี้ค่ะอันนี้คือองค์กรที่ดิฉันบอกนะคะ KPK คือหลังจากที่มีการล้มล้างอำนาจของซูฮาโตไปแล้วนะคะมีการปฏิรูปทางการเมืองมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเอาทหารออกจากการเมืองทำหลายอย่างนะคะหนึ่งในนั้นก็คือมีการตั้งองค์กรอิสระขึ้นนะคะซึ่งองค์กรที่ประชาชนรู้สึกว่ามันทำงานแล้วเวิร์กก็คือ KPK หรือองค์กรปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันที่ที่ฉันพูดไปเมื่อกี้ซึ่งพอมันจะมีกฎหมายที่ทำให้องค์กรนี้มันไม่อิสระเหมือนเดิมเนี่ยนักศึกษาก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคนะคะรับไม่ได้ทหารที่เป็นองค์กรอิสระนะคะเหมือนกับปปช.ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่เขาทำงานค่อนข้างเข้มแข็งมากๆมีการเอาคนที่แบบใหญ่ๆโตๆเนี่ยสามารถลงโทษได้เคยมีเคสเหมือนกันนะคะที่อินโดนีเซียไม่ผ่านนะคะก็คือยืมนาฬิกาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่อินโดนีเซียเขาไม่ซื้อไอเดียนี้นะคะแล้วก็ติดไปเขาก็ยืมกี่เรือนดิฉันจำไม่ได้ค่ะแต่ว่าเป็นเคสที่ยืมนาฬิกาเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ผ่านค่ะแต่น่าจะน้อยกว่าเราเขาไม่เห็นดังเท่าอันนี้คือจริงๆแล้วการชุมนุมประท้วงนะคะเกิดขึ้นที่เมืองยอร์กยาการ์ตาก่อนที่อื่นเลยนะคะยอร์กยาการ์ตาเนี่ยถือว่าเป็นเมืองเก่านะคะอยู่ตรงชวากลางเป็นเมืองที่มีพระพุทธโธนะคะเป็นเมืองที่แบบมีนักศึกษาเยอะเป็นเมืองแห่งการศึกษาเมืองวัฒนธรรมเกิดขึ้นที่นี่ก่อนนะคะอันนี้ก็คือที่ยอร์กยาคนออกมาประท้วงเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็มาที่จาการ์ตาซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนจะรู้จักเวลามันมีการประท้วงที่จาการ์ตาเนี่ยมันจะเป็นข่าวมากกว่าที่อื่นเนื่องจากว่ามันเป็นเมืองหลวงแล้วก็ที่ประชุมประท้วงนี่ก็จะเป็นรูปที่เดียวกับหน้าสไลด์ของดิฉันหน้าแรกนะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นคล้ายๆกับจุดศูนย์รวมของการประท้วงถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแบบนี้ค่ะเพราะว่าไปตรงนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดสามารถปิดได้เนี่ยมันส่งผลสะเทือนจริงๆค่ะเพราะว่าจะทำให้รถติดวินาศสันตโลเลยนะคะ
อันนี้ก็ที่จาการ์ตาเหมือนกันจะเห็นว่าเรื่องขององค์กร KPK เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญนะคะที่นักศึกษาเขาออกมาให้ความสำคัญมากอันนี้คือที่เมืองบาดังนะคะบาดังอยู่ที่สุมาตราก็คือต้องการให้เห็นว่ามันมีการชุมนุมประท้วงหลายที่จนมีทุกคนเหรอคะค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะแล้วก็มีทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงอันนี้เป็นนักศึกษานะคะนักศึกษาอินโดนีเซียเนี่ยเขาไม่มียูนิฟอร์มก็คือไม่มีเครื่องแบบนักศึกษาแต่ว่าเขาจะมีแจ็คเก็ตนะคะเป็นของแต่ละมหาลัยซึ่งแจ็คเก็ตก็จะเป็นสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีอะไรแล้วแต่มหาลัยนะคะอันนี้ที่บาดังเหมือนกันที่แม้กระทั่งที่อาเจตนะคะที่อาเจตซึ่งถือว่าเป็นดินแดนที่คนค่อนข้างมีความเคร่งศาสนาเพราะเป็นที่เดียวนะคะในอินโดนีเซียที่ใช้กฎหมายชารีอะห์หรือว่ากฎหมายอิสลามอย่างที่พี่ชั้นบอกว่าการที่บอกว่านักศึกษาอินโดนีเซียออกมาประท้วงกฎหมายห้ามมีเซ็กส์ไม่จริงที่อาเจตไม่ลงด้วยแน่ถ้าเป็นแค่เหตุผลนั้นนะคะเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างเคร่งนะคะที่อาเจตให้ความสำคัญกับเรื่องที่ดินที่ทำกินของชาวบ้านเป็นประเด็นที่เขาให้ความสำคัญอันนี้ก็ที่อาเจตเช่นเดียวกันถามว่าทำไมถึงเป็นนักศึกษานะคะเพราะว่าคือต้องบอกก่อนค่ะว่านักศึกษาอินโดนีเซียเนี่ยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอยู่คู่กับประเทศอินโดนีเซียเลยค่ะก็คือเขาเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้รับการศึกษาในยุคของอาณานิคมนะคะพอเขาได้รับการศึกษาเนี่ยเขาก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไมสภาพภายในประเทศของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้โดยเฉพาะคนที่ถูกส่งไปเรียนที่ต่างประเทศก็คือเนเธอร์แลนด์อยู่ในบ้านตัวเองได้เป็นพลเมืองชั้น2แต่พอไปอยู่ที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยได้รับการปฏิบัติอย่างดีเขาก็เลยตั้งคำถามกับการปกครองที่มันกดขี่แบบนี้ค่ะว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้แล้วก็พูดได้ว่านักศึกษาเนี่ยเป็นคนให้กำเนิดคำว่าอินโดนีเซียขึ้นมาก็คือตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นเอกราชแล้วนะคะพวกนักศึกษาเนี่ยออกมาชุมนุมกันถือว่าเขามีองค์กรของเขาค่ะออกมาชุมนุมกันแล้วก็ประกาศร่วมกันสาบานร่วมกันว่าเราจะเป็นชาติเดียวดินแดนเดียวและภาษาเดียวก็คือภาษาอินโดนีเซียชาติอินโดนีเซียดินแดนอินโดนีเซียนะคะแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยนักศึกษาถือได้ว่าเป็นหัวหอกสำคัญนะคะในการเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของประเทศที่บอกว่าตั้งแต่ยุคอาณานิคมแล้วนะคะพวกนี้จริงๆแล้วอาณานิคมให้การศึกษาด้วยความหวังว่าจะให้มาเป็นมือเป็นเท้าอ่ะให้ระบอบของอาณานิคมแต่พวกนี้เนี่ยไม่ยอมทำงานให้อันนิคมนะคะบางคนเนี่ยจบหมอจบนู่นจบนี่แต่มาเป็นนักหนังสือพิมพ์เพื่อที่จะได้มาเขียนอะไรก็ได้จบดีเจ้าอันนิคมนะคะก็ตั้งแต่ยุคอันนิคมเรียกร้องเอกราชจนถึงประเทศเป็นเอกราชแล้วเนี่ยก็เป็นนักศึกษาทุกครั้งที่ออกมาเคลื่อนไหวคืออินโดนีเซียเนี่ยมีการเคลื่อนไหวอยู่หลายครั้งนะคะแม้ว่าในยุคของซูฮาโต้เนี่ยจะมีออกกฎหมายควบคุมนักศึกษาอะไรเยอะแยะเลยแต่นักศึกษาก็พยายามที่จะออกมาคือเขาพยายามที่จะท้าทายข้อจำกัดเช่นซูฮาโต้ออกกฎหมายเลยนะคะว่านักศึกษาห้ามชุมนุมประท้วงชุมนุมประท้วงได้แต่ว่าห้ามเดินออกมานอกมหาลัยออกมานอกมหาลัยเมื่อไหร่ถือว่าผิดกฎหมายทันทีแต่นักศึกษาเนี่ยก็พยายามที่จะท้าทายอย่างนี้พยายามที่จะต่อรองเดินออกไปอย่างเงี้ยค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะคืออันนี้มันน่าจะเป็นความเชื่อโบราณแต่ว่าในยุคก่อนหน้านี้เนี่ยนักศึกษาเขาเชื่อจริงๆเหรอว่านักศึกษาคือคล้ายๆกับมีภาระหน้าที่ทางศีลธรรมบางอย่างที่เราจะต้องทำเพื่อประเทศชาติและเขาก็มองว่าตัวเองเนี่ยเป็นพลังที่บริสุทธิ์ในแง่ที่ว่าเขาไม่ใช่นักการเมืองเขาออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ได้เพื่ออะไรเคลื่อนไหวเสร็จแล้วเสร็จสำเร็จหรือไม่สำเร็จเขาก็กลับไปเรียนหนังสือต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไอ้หน้าที่แบบนี้เนี่ยมันก็ฝังอยู่ในความคิดของประชาชนด้วยเวลาบ้านเมืองของเขาเนี่ยมันมีปัญหาหรือมีวิกฤตอะไรก็ตามเนี่ยคนจะถามว่านักศึกษาอยู่ไหนตลอดเลยค่ะมีเหมือนกันนะอย่างสโลแกนที่มาจบมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอะไรนะเกียรติภูมิจุฬาคือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชนหรือว่าธรรมศาสตร์ก็บอกว่าฉันรักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชนอะไรอย่างนี้แต่อันนี้หลังๆประเทศเราอาจจะเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าของอินโดนีเซียก็เปลี่ยนไปบ้างแต่ว่าอาจจะยังไม่มากเนื่องจากว่าคนที่ยังเข้าไปเรียนทุกวันนี้เนี่ยก็ยังเป็นคนชนชั้นกลางระดับล่างอยู่ค่อนข้างเยอะค่ะคืออันนี้เป็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดคนที่สามารถเข้าเรียนในมหาลัยในไทยนะคะตอนนี้ได้จริงๆเนี่ยต้องเป็นชนชั้นกลางถึงสูงขึ้นไปอะค่ะถึงจะมีเงินมาจ่ายค่าเทอมค่าใช้จ่ายมีเงินเรียนพิเศษที่จะเรียนเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดวิกฤตอะไรก็ตามเนี่ยของในอินดิเซียมันกระทบเขาด้วยก็คือตัวเองอาจจะมองว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะด้วยมองว่าอะไรบางอย่างแบ
นี้จริงๆแต่ตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี1997ถึง1998เนี่ยไอ้วิกฤตนั้นเนี่ยมันกระทบเขาแล้วเขาจะไม่ออกมาเคลื่อนไหวก็ไม่ได้แล้วอ่ะอีกอันนึงที่สำคัญมากๆนะคะก็คือนักศึกษาที่เขาเคลื่อนไหวได้ก็เพราะว่าเขามีองค์กรที่ค่อนข้างเข้มแข็งมากๆซึ่งองค์กรของเขาเนี่ยจริงๆของเราก็คล้ายๆกันนะคะก็คือมีองค์กรที่คล้ายๆกับอมทอมจอะไรสักอย่างนึงที่แบบทุกมหาลัยจะมีองค์กรนักศึกษาของตัวเองในขณะเดียวกันก็มีองค์กรที่มาทำงานร่วมกันคล้ายๆกับองค์กรที่ประสานงานกับกลุ่มอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งของอินโดนีเซียเนี่ยเขาทำงานค่อนข้างเข้มแข็งมากๆเวลาที่มีการชุมนุมประท้วงกันเนี่ยเขาใช้ทุกวิธีนะคะแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีด้วยเช่นก่อนหน้านี้เขาใช้ SMS ในการส่งข่าวนะคะ1997 1998ว่าวันนี้ฉันจะชุมนุมที่นี่แล้วก็บอกที่อื่นที่อื่นก็จัดพร้อมๆกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอยุคนี้มีการใช้โซเชียลมีเดียเขาก็ใช้ไอ้โซเชียลมีเดียเนี้ยในการที่จะติดต่อกันนะคะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าอันนี้ตั้งแต่วันที่นักศึกษาอินโดนีเซียเขาออกมาพูดนะคะว่าเราจะรวมกันเป็นชาติเดียวดินแดนเดียวภาษาเดียวนะคะนี้นะคะส่วนอันนี้ต้องการเป็นตัวอย่างนะคะว่านักศึกษาอินโดนีเซียเนี่ยเขาลุกขึ้นมานะคะมีความไม่ยอมอยู่เฉยๆนะคะอันนี้คือช่วง1974ท่านที่เคยผ่าน14ตุลามาอาจจะรู้ว่ามันเป็นช่วงเดียวกันซึ่งใช่นะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่นักศึกษาอินโดนีเซียเนี่ยเขาต่อต้านญี่ปุ่นค่ะตอนนั้นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเดินสายนะคะแล้วก็ไปที่อินโดนีเซียนักศึกษาเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมญี่ปุ่นถึงเข้ามามีอำนาจทางเศรษฐกิจมากขนาดนี้แล้วเขาไม่โอเคนะคะก็ลุกขึ้นมาประท้วงแล้วนักศึกษาที่เป็นผู้นำเนี่ยเขาพูดเลยค่ะว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากเลยนะคะจากการประท้วงที่ประเทศไทยนะคะในปี1973ซึ่งเป้าหมายซึ่งนักศึกษาอินโดนีเซียเนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องบอกว่าจะบอกว่าไม่ใช่ความแรงเลยก็ไม่ใช่นะคะอันนี้ก็แต่ปี1974แล้วมีการเผาพวกตัวญี่ปุ่นนะคะเป้าหมายของญี่ปุ่นจะเป็นสิ่งที่ถูกโจมตีอันนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะ1977มันจะมีพอยต์นะคะที่ทำให้นักศึกษาออกมาประท้วงได้ก็คือการเลือกตั้งเมื่อมีการเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยนักศึกษาจะใช้โอกาสนั้นมาในการเคลื่อนไหวตอนที่เกิดในปี1974เนี่ยจุดศูนย์กลางคือที่จาการ์ตาพอจาการ์ตามีการเคลื่อนไหวเยอะขนาดนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลก็คุมเข้มที่จาการ์ตานักศึกษาก็หนีค่ะที่จาการ์ตามันจัดไม่ได้ก็ไปจัดที่บันดุงแทนบันดุงก็จะเป็นเมืองที่อยู่ทางใต้ลงไปนะคะของจาการ์ตาอันนี้ก็เป็นมันมีอีกหลายครั้งนะคะแต่ดิฉันขอสรุปลดยอดอันนี้เป็นครั้งที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จที่สุดเลยถึงขนาดที่โค่นอำนาจของซูฮาโต้ได้นะคะในปี1998ในเรื่องก็คือนักศึกษาไปบุกยึดอาคารรัฐสภาที่เห็นคือหลังคานะคะเนื่องจากว่าหลังคารัฐสภาของอินโดนีเซียค่อนข้างเตี้ยนะคะถ้าเป็นของไทยดิฉันว่านักศึกษาน่าจะปีนขึ้นไปบนยอดอาคารรัฐสภาไม่ไหวแล้วก็อันนี้คือน่าจะเป็นภาพที่หลายท่านเคยเห็นนะคะช่วงปี1997-1998ที่มันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างยิ่งเลยนะคะแล้วก็นำไปสู่การประท้วงของนักศึกษาประชาชนจนในที่สุดซูฮาโต้ต้องลาออกจากตำแหน่งแล้วก็เข้าสู่ยุคที่ว่ายุคปฏิรูปอันนั้นเรียกได้ว่าเป็นชัยชนะแล้วก็ประสบความสำเร็จที่สุดนะคะของนักศึกษาอินโดนีเซียครั้งหนึ่งอันนี้ตอนแรกคุยกับคุณชาว่าอันนี้จะไว้รอบสองหรือเปล่าเราไปรอบเดียวไปเลยที่อินโดนีเซียขอบคุณลาด้วยใช่ไหมครับหมายถึงอะไรคะอินโดนีเซียการแก้ปัญหาคุณลาอ๋อแต่ว่ามันไม่เชิงเป็นการลุกขึ้นประท้วงหรือว่าสู้นะคะเหตุการณ์นั้นก็คือเหตุการณ์ที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากซูการโต้ไปเป็นซูฮาโต้อะค่ะคือมันเกิดการที่มันมีคนกลุ่มหนึ่งต้องการที่จะยึดอำนาจในการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศซึ่งคนกลุ่มนั้นเนี่ยก็เข้าไปทำหลายอย่างเนาะก็คือมีการแบบไปเอาตัวนายทหารสองคนสำคัญไปฆ่าทิ้งซึ่งโอเคมันเป็นการกระทำที่ค่อนข้างโหดร้ายมากๆเอาคนไปฆ่าทิ้งแล้วก็ทิ้งในบ่อน้ำร้างแต่ซูฮาโต้ซึ่งมาสงบเหตุการณ์เนี้ยอ้างว่าไอ้กลุ่มคนที่ทำเนี้ยคือพรรคคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นความผิดความเลวความร้ายเนี่ยจะต้องถูกเอาคืนด้วยการฆ่าทิ้งนะคะแล้วไอ้การเอาคืนเนี่ยมาส่งผลให้มีการสังหารคนที่เป็นพรรคคอมมิวนิสต์หรือคนที่เห็นใจคอมมิวนิสต์หรือแม้กระทั่งแบบบางทีมันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดความชุลมุนมากเลยคือไม่รู้ว่าใครเป็นใครกันแน่แล้วก็ทำให้มีหลายคนใช้โอกาสเนี้ยในการสังหารคนที่เราไม่โอเคไม่ชอบใจนะคะ
คนที่ลงไปในการสังหารเนี่ยไม่ได้มีแค่เฉพาะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเท่านั้นหมายความว่าคนธรรมดาธรรมดาด้วยกันเองเนี่ยก็ทำแบบนี้มันมีสารคดีภาพยนตร์สารคดีนะคะที่ชาวฝรั่งทำแล้วเขาก็เอาคนที่เคยเป็นฆาตกรสังหารคนเนี่ยมาสัมภาษณ์ฆาตกรเขาก็ยินดีเล่าแบบว่าน่าเชื่อตาบานว่าเขาฆ่าคนยังไงเช่นใช้ลวดมัดตรงนี้ลากคอไปใช้หินทุบหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงพูดว่าบางทีเขาก็ใช้วิธีที่มีมนุษยธรรมมากขึ้นคือการฆ่าคนก็มีมนุษยธรรมเนาะคือดูเราก็ดูแบบว่าย้อนแย้งมากๆเช่นแบบเอาอะไรตัดไปเลยทีเดียวให้ตายไม่ต้องทรมานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ผลจากการสังหารในช่วงเวลาประมาณ 2-3 ปีนั้นนะคะมีคนเสียชีวิตถึงประมาณตั้งแต่5แสนถึง2ล้านคนคือจำนวนมันไม่ชัดเจนนะคะเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีการเก็บบันทึกอย่างแน่นอนว่ามันมีกี่คนกันแน่แต่ประมาณกันว่า5แสนถึง2ล้านคนนะคะประมาณนั้นเลยจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นคล้ายๆกับประสาทบาดแผลคล้ายๆกับ6ตุลาที่คนที่เขาเคยถูกกระทำเขาก็ยังรู้สึกเจ็บปวดอยู่นะคะมันมีหลายครอบครัวที่คือเนื่องพอเป็นคอมมิวนิสต์แล้วเนี่ยในบัตรประชาชนจะมีการประทับค่ะว่าเป็นคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นเวลาคุณจะไปสมัครงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากรวมถึงลูกหลานของคนที่เป็นคอมมิวนิสต์ก็จะถูกด่าว่าเนี่ยเป็นลูกของ PKI นะคะก็จะไม่ได้รับการยอมรับคือมีหลายเคสมากที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้แล้วคนก็ยังรู้สึกว่าไอ้คนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกับเราเนี่ยเคยเป็นคนที่มาฆ่าพ่อแม่ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้รับการเขาเรียกว่าอะไรเยียวยานะคะในสังคมระดับกว้างของประเทศอินโดนีเซียก่อนอาจารย์จะเข้าถึงเนื้อหาช่วงนี้เราทิ้งคำถามไว้เพื่อที่อาจจะได้ cover ว่าการชุมนุมครั้งหลังๆเนี่ยค่ะอย่างในแต่ละประเทศเนี่ยรัฐบาลจะเริ่มมีพัฒนาการในการรับมือกับผู้ชุมนุมจากที่แต่ก่อนจะเอาปืนมายิงกันอย่างในเมืองไทยก็ใช้วิธีตั้งข้อหาดำเนินคดีหรือสกัดกั้นล่วงหน้าอะไรแบบนี้ค่ะก็อยากทราบด้วยว่าของอินโดก็ใช้วิธียังไงแล้วก็ประชาชนเขารับมือหรือว่าโต้กลับยังไงอินโดนีเซียค่อนข้างโหดค่ะแล้วก็ยังใช้วิธีเดิมนะคะแต่ว่าน้อยลงมากคือยุคของซูฮาร์โตเนี่ยเป็นยุคที่เขาเรียกได้ว่าเป็นสังคมแห่งความหวาดกลัวจริงๆค่ะก็คือถ้าผู้นำนักศึกษาหรือประชาชนออกไปเคลื่อนไหวหรือประท้วงเนี่ยก็จะถูกลักพาตัวถูกคุมหายไปเลยก็จะใช้วิธีแบบนั้นแล้วก็จับดำเนินคดีค่ะซึ่งคล้ายๆกันแต่ว่าวิธีการที่คุมหายไปเนี่ยมีเยอะมากจนถึงขนาดที่องค์กรติดตามตัวคนสูญหายเนี่ยเป็นองค์กร NGO ที่เข้มแข็งที่สุดแห่งหนึ่งของอินโดนีเซียจากเคสพวกนี้ค่ะที่เพราะมีคนถูกลุกหายไปเยอะมากนะคะใช้วิธีการแบบนี้บางทีแค่เขียนนะคะบทความโจมตีซูฮาร์โตมาถึงในยุคของซูฮาร์โตนะคะแค่นั้นเองบางทีก็หายไปเลยถูกปุ๊บจากบ้านไปเลยอย่างบอกก็คือถูกโทรมาขู่นะคะว่าอย่าทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่น่าถามเลยเดี๋ยวมีคนเรียนแบบแต่ทุกวันนี้ก็มีอยู่แต่ว่าน้อยลงทุกวันนี้ก็ยังเป็นใช่ค่ะยังมีอยู่แต่ว่าน้อยลงมากแต่คือมันมีเคสหนึ่งที่ดังมากๆหลังจากที่ซูฮาร์โตหมดอำนาจไปแล้วนะคะเป็นนักเคลื่อนไหวที่สำคัญมากๆโดนวางยาพิษนะคะบนเครื่องบินแล้วเป็นเครื่องบินที่บินจากจาการ์ตาจะไปเนเธอร์แลนด์แล้วก็ผ่านที่กรุงเทพเคสนี้เป็นเคสที่แบบว่าใหญ่โตมากๆเลยเพราะคนที่โดนวางยาพิษเนี่ยเป็นคนที่ดังมากจนถึงทุกวันนี้เนี่ยพวกองค์กร NGO เขาก็ยังเรียกร้องว่าต้องมีการสอบสวนอันนี้มันน่าจะทำได้ไม่ยากเพราะว่าบนเครื่องบินมีใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายก็ยังไปไม่ถึงไหนเขาก็เรียกร้องประเด็นนี้เป็นอันหนึ่งเหมือนกันที่เขารู้สึกว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจในการจัดการกับปัญหาแบบนี้ค่ะดิฉันใช้เวลาเกินรู้จักไหมสำหรับบทเรียนสำหรับประเทศไทยนะคะซึ่งก็พยายามคิดหัวแตกเลยเพราะว่าเนื่องจากวัฒนธรรมการเมืองสังคมอะไรมันค่อนข้างต่างกันแต่คิดว่าเราก็น่าจะมีการเรียนรู้อะไรนะคะจากสิ่งที่ประเทศอื่นเขาได้ทำกันมาอันแรกเลยก็คือการปรับยุทธวิธีในการต่อสู้นะคะอย่างที่ฉันบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไอการเคลื่อนไหวของอินโดนีเซียพอมันมีศูนย์กลางอยู่ที่หนึ่งรัฐบาลก็เข้าไปจับตานะคะอย่างใกล้ชิดมากๆเขาก็เปลี่ยนที่นะคะซึ่งอันนี้อาจจะยากสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะอินโดนีเซียทุกวันนี้เนี่ยเขาเกิดสิ่งที่เรียกว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไปแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่จาการ์ตาที่ยอร์กยาการ์ตาก็จัดได้ที่บันมีก็จัดได้ที่บาดานก็จัดได้ที่อาเจก็จัดได้คือทุกอย่างมันไม่ได้รวมสู่ที่จาการ์ตานะคะหรือก่อนหน้านี้นะคะเมื่อเวลามีการชุมนุมอะไรก็ตามเนี่ยจะมีผู้นำนักศึกษาที่โดดเด่นมากๆซึ่งก็จะเป็นเป้าในการถูกอุ้มถูกคุกคามถูกทำร้ายหรือโจมตีตอนนี้เนี่ยไม่มีผู้นำที่ชัดเจนนะคะ
คือใครๆก็ลุกขึ้นมาเป็นแกนนำได้อาจจะคล้ายๆกับที่ฮ่องกงเมื่อกี้ก็คือโอเคในการชุมนุมในแต่ละที่เนี่ยคงมีคนที่ลุกขึ้นมาแบบว่าเฮ้ยเราชุมนุมกันแต่สุดท้ายแล้วมันจะวนๆมันจะเปลี่ยนไปนะคะไม่มีใครที่ลุกขึ้นมามีความโดดเด่นว่าคนนี้เป็นผู้นำเพราะว่าถ้าเกิดมีแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นเป้าให้รัฐบาลเข้าไปจับหรือว่าเข้าไปคุกคามนะคะอันนี้เป้าหมายของการต่อสู้อันนี้น่าจะเป็นบทเรียนทางด้านลบนิดนึงนะคะก็คือตั้งแต่ปี1997-1998เนี่ยนักศึกษาอินโดนีเซียเขาก็ทวงมาตลอดนะคะแต่ดิชูเนี่ยมันไม่ใหญ่พอไม่มีศัตรูร่วมก็คือสุฮาโตแบบนั้นเนี่ยนักศึกษาไม่เคยทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้เลยไอเหตุการณ์ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหนี่มันเป็นแบบยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วตั้งแต่1998ซึ่งจริงนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยนักศึกษาเขาไม่สามารถรวมกันได้อีกเลยนะคะก็คือมีการแตกกระจายคนนี้เรียกร้องเรื่องนี้คนนี้เรียกร้องเรื่องนู้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดเราจะทำให้ในการต่อสู้เข้มแข็งเนี่ยเราอาจจะต้องหาเป้าหมายในการต่อสู้ร่วมกันอะไรที่ทำให้คนทุกคนรู้สึกว่ามันใช่เราสามารถออกไปได้นะคะที่สำคัญก็คือที่เชื่อมโยงกับเรื่องเมื่อกี้นิดนึงคือมันต้องมีการปฏิรูปประเทศนะคะอย่างน้อยๆอย่างน้อยต้องมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นถึงจะทำให้นักศึกษาที่ดูดก็ออกมาได้นักศึกษาที่มีก็ออกมาได้ถ้ายังรวมศูนย์นะคะแบบสมัยก่อนอะไรๆก็จะกันได้เนี่ยในการเคลื่อนไหวแบบนี้มันก็อาจจะไม่เห็นก็ได้นะคะรวมถึงนะคะต้องมีการปฏิรูปกองทัพนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสิ่งที่คิดว่าทำให้นักศึกษาเขาสามารถออกมารวมกันอาจจะไม่ได้อย่างยิ่งใหญ่ใหญ่โตแบบปี1997-1998แล้วมันก็สลายด้วยความรวดเร็วแต่อันนึงที่เป็นสิ่งที่นักศึกษาเขายอมรับไม่ได้ก็คือบทบาทของกองทัพเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาต่อสู้มาตลอดเพื่อที่จะให้กองทัพเนี่ยหรือทหารออกไปจากการเมืองเนี่ยมันกำลังจะถูกเอาเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะคือเริ่มมีสัญญาณว่าในภาษาอินโดนีเซียเขาเรียกว่าเป็นหน้าที่สองอย่างค่ะหน้าที่บทบาทหน้าที่สองอย่างของทหารคือทหารเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีหน้าที่แค่ป้องกันประเทศอย่างเดียวแต่ทหารอินโดนีเซียที่มีประเทศมีหน้าที่อื่นๆด้วยนะคะเข้ามานั่งในสภาโดยที่ไม่ต้องมีการเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งในรัฐวิสาหกิจนั่นนี่ซึ่งอันนี้ของอินโดนีเซียค่ะแล้วทุกฝ่ายเขารู้สึกว่าไอ้นั้นไม่เคยชนะไปแล้วนะคะคือแต่ตอนนี้เขาออกไปได้แล้วแต่ตอนนี้มันมีสัญญาณที่เหมือนกับว่าเฮ้ยทหารกำลังจะค่อยๆกลับมามีอำนาจอยู่ในสิ่งที่เขาเคยมีมาก่อนซึ่งนักศึกษาก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เขารับไม่ได้นะคะที่พวกเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะว่าอย่างน้อยต้องมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้ท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจในการจัดสรรดูแลตัวเองทางด้านการปกครองแล้วก็การจัดการทรัพยากรหรืองบประมาณอะไรแบบนี้มากขึ้นนะคะอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่นักศึกษาเขาเนี่ยค่ะฉันไม่รับนะคะหน้าที่สองอย่างของทหารนะคะไม่เอานะคะก็คืออุตสาห์ต่อสู้มาต้องนานแล้วมันจะกลับมาอีกทีหนึ่งได้เขาไม่โอเคคือหน้าที่สองอย่างคือไปนั่งในสภาแบบไม่ได้เลือกตั้งใช่นั่งในรัฐวิสาหกิจใช่ค่ะแล้วจริงมากกว่าสองอย่างนะคะแต่เขาเรียกแค่ว่าสองอย่างแล้วก็จะมีหน้าที่เป็นทหารอีกนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างมากมายเลยค่ะคือไอ้เรื่องการปฏิรูปกองทัพเนี่ยก็ดำเนินมายาวนานมากๆถือว่ามีเกณฑ์ทหารไหมคะไม่มีค่ะไม่มีการเกณฑ์ทหารเนื่องจากว่าคุยการเป็นทหารก็ได้อะไรมากกว่าที่คิดอยู่แล้วนะคะไอ้การปฏิรูปกองทัพกว่าที่มันจะสำเร็จได้เนี่ยโอ้ยมันไม่มีทางที่จะมีใครอยากจะออกจากอำนาจดีๆอยู่แล้วค่ะเขาต้องมีการแบบว่าให้นู่นให้นี่เยอะมากเลยเช่นมีการปฏิรูปเงินเดือนนะคะเงินเดือนของทหารเนี่ยเพิ่มขึ้น 300% ช่วงที่มีการปฏิรูปกองทัพนะคะไม่งั้นใครจะยอมออกจากสิ่งที่ตัวเองได้ประโยชน์คือมีการปฏิรูปอยู่ยาวนานมากไม่ใช่แค่แบบว่าปี2ปีเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้เรามีความอดทนรอแม้ว่าจะไม่ค่อยมีความหวังนะคะว่าแบบประเทศอื่นที่ทหารเคยมีอำนาจมากขนาดนี้สุดท้ายเขาก็ยังสามารถปฏิรูปกองทัพได้แม้ว่ามันจะยังไม่ได้สำเร็จ 100% แต่ถ้าเกิดทหารจะลุกขึ้นมาแบบกลับมาอีกได้ไหมทหารนักศึกษากับประชาชนเนี่ยไม่เอาแน่นอนจะต้องลุกขึ้นมาต่อต้านซึ่งอยากให้ทุกท่านติดตามชมด้วยนะคะเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยพอนักศึกษาประชาชนออกมาประท้วงแล้วจนก็มียอมถอยนะคะก็คือระงับไอ้กฎหมายทั้งหลายที่จะออกมาก่อนแต่ตอนนี้กำลังจะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเข้าใจว่าถ้าผลออกมาเป็นยังไงหรือถ้าเกิดออกมาว่าจะใช้อีกแน่ๆเนี่ยนักศึกษาก็น่าจะออกมาประท้วงอีกค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วมันคือการทรยศต่ออุดมการณ์การปฏิรูปของประเทศนะคะ
ันนี้คือการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะคะซึ่งของอินเดียประสบความสำเร็จอย่างมากก็คือตอนนี้ทุกจังหวัดเขาสามารถเลือกตั้งผู้ว่าของเขาเองได้รวมถึงเสรีภาพของสื่อนะคะที่บอกว่ายุคที่รูปเนี่ยมันดีขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มถอยหลังอีกแล้วเขาก็เลยออกมาแบบเรียกร้องว่ามันต้องปฏิรูปต่อไม่ใช่ถอยหลังเข้าครองเหมือนเดิมนะคะโอเคขอบคุณค่ะไปเราจะพาทุกคนไปอเมริกาใต้ก่อนที่จะมาเมืองไทยนะคะเรียนเชิญค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชวฤทธิ์ ชาวแสงรัตน์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านอเมริกาใต้จะพาเราไปดูการเคลื่อนไหวเรื่องเศรษฐกิจในชิลีมามีเรื่องเศรษฐกิจแล้วนะคะแล้วก็การเคลื่อนไหวและรัฐประหารในโบลิเวียค่ะอาจารย์ก็มีสไลด์เหมือนกันใช่ไหมคะเดี๋ยวระหว่างที่รอไฟล์นะคะขออนุญาตถามว่าทำไมเป็นยังไงมายังไงถึงไปสนใจอเมริกาใต้คะมันเป็นทวีปที่ดูแบบไกลตัวมันงามไง มันมีเสน่ห์อะไรหรืออะไรที่แบบดึงดูดให้เรามาสนใจสวัสดีครับคือที่ผมสนใจอเมริกาใต้นี่มันเริ่มมาจากนะครับประเด็นก็คือผมสนใจในด้าน area study ที่ไม่ใช่ประเทศไทยแล้วก็ไม่ใช่เอเชียนะครับแล้วก็ไม่ใช่ยุโรปเพราะมองว่ามันมีคนศึกษาเยอะแล้วนะครับแล้วความจริงแบ็คกราวด์ผมเนี่ยเป็นเศรษฐศาสตร์ผมจบตรีโทเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็พอดีตอนที่มีโอกาสได้ไปเรียนเศรษฐศาสตร์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีเพื่อนรูมเมทเป็นคนบราซิลนะครับซึ่งเป็นลูกเขาเรียกว่าเป็นคนที่สืบเชื้อสายมาจากญี่ปุ่นเพราะมีญี่ปุ่นเนี่ยอพยพไปอยู่ในลาตินอเมริกาเยอะมากนะครับและที่เยอะมากสุดคือที่บราซิลนะครับเพราะฉะนั้นคนนี้เป็นคนเชื้อสายญี่ปุ่นแต่เขามาเรียนในเขาเป็นคนบราซิลเชื้อสายญี่ปุ่นแล้วก็ได้ทุนมาเรียนที่ญี่ปุ่นเป็นรูเมทผมก็เลยตัดสินใจเลือกตอนนั้นไม่มีสองที่ที่เหลือที่น่าสนใจคือแอฟริกากับลาตินอเมริกาแอฟริกาเนี่ยผมสนใจพวกผมอยากไปเป็นทูตนะครับแล้วก็ไปอยู่ซาฟารีไปดูสัตว์นะครับแต่ปรากฏว่าคงไม่ได้เพราะภาษาในแอฟริกามันหลากหลายมากมีทั้งสวาฮิลีมีทั้งโน่นนั่นนี่ซึ่งผมคงเรียนไม่ได้นะครับก็เลยเลือกไปทางลาตินอเมริกานะครับแล้วก็เลยหลังจากนั้นก็รู้สึกว่ามีความชอบเกี่ยวกับลาตินอเมริกาเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะเพราะมีความเหมือนอะไรในประเทศไทยหลายอย่างในเรื่องของการพัฒนาการเมืองนะครับการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องการประท้วงใน3ประเทศนะครับในชิลีโบลิเวียแล้วก็ในโคลอมเบียนะครับเอาภาพแรกคือชิลีก่อนนะครับชิลีนะครับเวลาเราพูดถึงชิลีเนี่ยนะครับเวลาคุณจะย้อนกลับไปนึกถึงในสมัยของเป็นปิโนเช่นะครับแล้วก็นี่คนก็คือประธานาธิบดีอัยเยนเดคือช่วงนี้นะครับคือช่วงประมาณ1970ซึ่งจะตรงกับบ้านเราในช่วงการเคลื่อนไหวของนักศึกษานะครับในช่วงตุลานะครับในปอนปิโนเช่เนี่ยนะครับขึ้นมาทำการรัฐประหารลงประธานาธิบดีอัยเยนเดอัยเยนเดได้รับการเลือกตั้งในปี1970นะครับแล้วเขาประกาศตัวนะครับว่าเขาเป็นประธานาธิบดีที่จะใช้แนวความคิดสังคมนิยมนะครับแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับมันกลายเป็นปัญหาที่ทำให้อเมริกาซึ่งมองว่าประเทศในลาตินอเมริกาทั้งหมดรวมถึงชิลีเนี่ยเป็นประเทศที่ต้องตามหลังเขาคืออเมริกาเนี่ยมีหลักการที่ชื่อว่าหลักการลัทธิมอนโรในปี1823ประกาศว่าอเมริกาจะทำหน้าที่ดูแลประเทศในทวีปอเมริกาทั้งหมดตั้งแต่แคนาดาลงมาจนกระทั่งถึงชิลีจะดูแลทั้งหมดเพราะนั้นคือประเทศเหล่านี้นะครับในลาตินอเมริกาจะถูกมองว่าเป็นหลังบ้านของสหรัฐอเมริกา
ในช่วงหลังสงครามเย็นอเมริกาวาดภาพว่าคอมมิวนิสต์คือปีศาจคอมมิวนิสต์คือความรุนแรงคอมมิวนิสต์คือการฆ่าการล่มสลายนะครับการที่อเมริกานะครับต้องเสียคิวบาคือคิวบากลายเป็นคอมมิวนิสต์ในปี1959ซึ่งคิวบาเนี่ยเคยเป็นดินแดนที่อยู่ภายใต้นะครับอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาและอยู่ใกล้ๆกับอเมริกาประมาณ90ไมล์ทะเลจากฟลอริดาการที่คิวบาเป็นคอมมิวนิสต์ในปี1959เท่ากับเป็นการตกหน้าอเมริกาอเมริกาจะยอมให้ประเทศอื่นในละตินอเมริกาเป็นคอมมิวนิสต์อีกไม่ได้อันนี้ประเทศในละตินอเมริกามันมีความสุ่มเสี่ยงจะเป็นคอมมิวนิสต์ได้ยังไงเพราะประเทศในละตินอเมริกามีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดเป็นภูมิภาคที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลกจำได้ไหมครับว่าหลักการอันหนึ่งสำคัญของคอมมิวนิสต์คือลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเท่าเทียมเพราะฉะนั้นละตินอเมริกาคือกลุ่มประเทศที่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่คอมมิวนิสต์นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงยุคสงครามเย็นเนี่ยอเมริกาพยายามจะซัพพอร์ตรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยที่มาจากไหนก็ได้แต่ขอให้ไม่ใช่คอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นเราจะได้เจอเผด็จการทหารที่ซัพพอร์ตอเมริกานะครับให้ถ้าเปรียบเทียบกับเมืองไทยนะครับก็คือสมัยสลิดถนอมประภาสนะครับก็คืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์อเมริกาซัพพอร์ตหมดนะครับพอไอเยนเดชนะการเลือกตั้งในปี1970อเมริกาตกอาจารย์มากเพราะไม่นึกถึงว่าไอเยนเดจะได้รับการเลือกตั้งเพราะอเมริกาประกาศว่าคอมมิวนิสต์หรือสังคมนิยมจะต้องมาพร้อมกับความรุนแรงแต่ไอเยนเดมาพร้อมกับการเลือกตั้งแล้วคนเขาเลือกเพราะฉะนั้นอเมริกาจะต้องหาทางทำลายนะครับหาทางโค่นล้มไอเยนเดให้ได้ไอเยนเดขึ้นมาปี1970ก็ประมาณนะครับปี2000นะครับ2970นะครับก็ใกล้ๆกับเหตุการณ์14ตุลาของบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออเมริกานะครับซัพพอร์ตนะครับให้การสนับสนุนในคนที่ชื่อว่าผู้ชาการทหารของชิลีก็คือในคนปิโนเช่นะครับให้ลุกขึ้นมาทำการรัฐประหารโค่นล้มไอเยนเดนะครับในวันที่นะครับ11กันยายนปี1973เพราะฉะนั้นเหตุการณ์นายวันวันสมประจุมากที่สุดเหตุการณ์นายวันวันก็คือ11กันยาเราส่วนมากจะนึกถึงเหตุการณ์ในอเมริกาใช่ไหมครับแต่เวลาคนพูดเห็นเหตุการณ์นายวันวันในชิลีคือการรัฐประหารโรมของไอเดเดนะครับนี่คือการรัฐประหารที่คือเห็นภาพคือกองนี่คือทำเนียบประธานาธิบดีนะครับนี่คือกองทัพลุกนะครับถล่มยิงทำเนียบประธานาธิบดีนะครับแล้วถล่มยิงเป็นยังไงไอเยนเดยอมแพ้ไหมไอเยนเดไม่ยอมแพ้ยอมตายนะครับนี่คือศพของไอเยนเดที่ยอมตายคาเนียประธานาธิบดีนะครับนี่คือการตอบนี่คือการประท้วงนี่คือเหตุการณ์ที่ทำให้ชิลีหลังจาก1973เนี่ยตกอยู่ภายใต้การปกครองของระบอบเผด็จการทหารของนายพลปิโนเช่ตั้งแต่1973จนกระทั่งถึง1988-89อันนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยในชิลีคือชิลีเนี่ยเป็นประเทศที่ระบบเศรษฐกิจนะครับเป็นข้อยยกเว้นของละตินอเมริกาคือเขาใช้เรื่องนโยบายเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเน้นการส่งออกเน้นการค้าประเทศอื่นในละตินอเมริกาเนี่ยจะใช้นโยบายเศรษฐกิจที่พยายามกีดกันการค้าจากภายนอกไม่ค่อยค้ากับใครแต่ชิลีเนี่ยนะครับเปิดกว้างเพราะฉะนั้น
ในช่วง1970-1980เนี่ยประเทศในลาตินอเมริกาอื่นๆประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเนื่องมาจากการกีดกันการค้าซึ่งกันและกันมันค้าขายไม่ได้แต่ชิลีเนี่ยไม่เจอวิกฤตเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นในคนปิโนเช่เนี่ยย่ามใจว่าตัวเองเนี่ยนะครับบริหารประเทศเศรษฐกิจประเทศดีไม่เจอภาวะหนี้สินล้นประเทศเหมือนประเทศอื่นในลาตินอเมริกาประกอบกับตอนในช่วง1988เนี่ยเกิดเขาเรียกการล่มสลายของระบบคอมมิวนิสต์ทั่วโลกถูกไหมครับก็เหลือแต่ประชาธิปไตยสภาพโซเวียตล่มสลายเพราะฉะนั้นคืออเมริกาเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องกังวลกับเรื่องประเทศเรื่องของคอมมิวนิสต์อีกต่อไปอเมริกาก็เลยบอกว่าก็เลยเลิกหรือพยายามถดถอยการซัพพอร์ตในคนปิโนเช่การสนับสนุนในคนปิโนเช่เพราะมองว่าไม่จำเป็นอีกต่อไปที่จะต้องซัพพอร์ตปิโนเช่เพราะคอมมิวนิสต์มันล่มสลายไปแล้วแล้วอเมริกาก็มองว่าอีกอันหนึ่งที่ทำให้อเมริกาถอนตัวออกจากปิโนเช่เพราะในสมัยของปิโนเช่ก็เหมือนกับสมัยของซูฮาโตในอินโดนีเซียที่อาจารย์อมรนนท์พูดไปคืออุ้มหายนะครับคนที่เห็นต่างทางการเรียนนักศึกษาถูกอุ้มหายนะครับวิธีการอุ้มของเขานะครับอุ้มค่อนข้างเขาเรียกว่าไฮเทคนิดหน่อยนะครับคือจับขึ้นเฮลิคอปเตอร์ซ้อมทรมานก่อนจับขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วก็เอาแท่งปูนะครับหรือไม่ก็ลางเหล็กรถไฟเนี่ยผูกแล้วก็ถีบลงกลางทะเลนะครับซึ่งนักศึกษาโดนเป็นจำนวนมากแม้กระทั่งนะครับอดีตประธานาธิบดีคนหนึ่งก็คือมิเชลบาชเลตนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีในช่วงประชาธิปไตยภายหลังเนี่ยนะครับเขาก็โดนทรมานในลักษณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสมัยปิโนเช่เนี่ยเลวร้ายมากนะครับมีการอุ้มนักศึกษาหายนะครับมีการทรมานนักศึกษานะครับสิ่งแต่ทหารไม่เขาเรียกว่าไม่มีความผิดอะไรเลยรอจนมาตลอดเวลาด้วยเหตุนี้ด้วยสภาพของการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รุนแรงประกอบกับอเมริกาไม่จำเป็นต้องซัพพอร์ตปิโนเช่ในเรื่องของการต่อต้านคอมมิวนิสต์ต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปิโนเช่ก็เลยบอกฉันมั่นใจว่าฉันจะยังไงประชาชนต้องชอบฉันนะครับก็เลยทำประชามติว่าจะทำประชามติว่าจะให้ตัวเขาเองเนี่ยสืบทอดอำนาจได้ต่อไปหรือเปล่าปิโนเช่ผิดคาดประชาชนปกป้องใหม่ผู้นำและนักศึกษาคือแกนนำในการเรียกร้องนะครับว่าไม่ปิโนเช่ผิดคาดมากนะครับแต่โอเคในเมื่อผิดคาดแล้วประชาชนปกป้องไม่นะครับเขายอมลงจากอำนาจแต่ก่อนจะลงออกจากอำนาจปิโนเช่วางหมากไว้ในรัฐธรรมนูญปี1990วางหมากไว้ยังไงบ้างเขาให้ตำแหน่ง1 ใน 3ของสมาชิกวุฒิสภาต้องเป็นทหารเป็นใน3เองเหรอซึ่งข่าวนี้ไม่ได้เลยเป็นที่1 ใน 3แต่ที่เลวร้ายกว่าคือเป็นตลอดชีพเป็นตลอดชีพนะครับ1 ใน 3ของสมาชิกวุฒิสภาจะต้องเป็นทหารสมมุติตำแหน่งแล้วอีก2 ใน 3คือ2 ใน 3มาจากการเลือกตั้งแต่1 ใน 3เนี่ยเป็นทหารและทหารพอเป็นแล้วคือเป็นตลอดชีพนะครับเพราะฉะนั้นปิโนเช่นะครับก็เลยวางหมากรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญปี1990เนี่ยถูกมองว่าเป็นทายาทกระสือคล้ายๆกับอะไรแถวๆนี้นะครับที่ถูกมองว่าเป็นทายาทกระสือนะครับก็เป็นทายาทกระสือของระบอบเผด็จการนะครับทีนี้เรามาดูนะครับหลังจากนั้นนะครับพอมีการเลือกตั้งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือชิลีเนี่ยเปลี่ยนเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยนะครับในหลัง1990เป็นต้นมานี่ก็มีการเลือกตั้ง
พอในช่วงปี2000นะครับกระแสฝ่ายซ้ายในละตินอเมริกานะครับแรงนะครับทำให้กระแสฝ่ายซ้ายก็ไม่ใช่คอมมิวนิสต์นะครับแต่เป็นสายสังคมนิยมนะครับเราเรียกว่ากระแสคลื่นสีชมพูคือถ้าแดงคือคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับคลื่นสีชมพูก็คือคลื่นสังคมนิยมเนี่ยแพร่กระจายชิลีก็ได้ผู้นำนะครับที่เป็นสังคมนิยมอย่างเช่นมิเชลบาชเลตนะครับเป็นอยู่2สมัยแต่การเลือกตั้งของเขาในชิลีเนี่ยถ้าเป็น2สมัยติดต่อกันนะครับคือจะเป็นสมัยแล้วต้องเบรกแล้วก็เป็นแล้วก็ให้คนอื่นมาเป็นแล้วคุณก็มารับเลือกตั้งอีกครั้งนึงนะครับพวกเขาห้ามเป็นติดต่อกันอันนี้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับประธานาธิบดีคนปัจจุบันนะครับของชิลีเป็นเอียงขวาคำว่าเอียงขวาคือเอียงเข้าหาทุนนิยมโปรบิสเนสโปรนักธุรกิจโปรอเมริกานะครับในเมื่อคุณเป็นพวกเอียงขวานะครับโปรบิสเนสนะครับคุณย่อมตัดสวัสดิการลดนะครับลดสวัสดิการลดเงินช่วยเหลือประชาชนคนยากจนคุณต้องพยายามที่จะหาทางเพิ่มรายได้เข้าสู่รัฐนะครับอันนี้คือภาพการประท้วงในชิลีอันนี้ที่น่าสนใจมากๆนี่คืออนุสาวรีย์นะครับในกรุงซานดิเอโกประเทศชิลีนะครับแล้วนี่คือคนพื้นนี่คือธงพื้นของชนพื้นเมืองชิลีมีชนพื้นเมืองอยู่จำนวนไม่เยอะมากแต่มีอยู่พอสมควรนะครับเอาธงพื้นเมืองเนี่ยนะครับเข้าอันนี้คือธงชาติของชิลีนะครับอันนี้คือธงพื้นเมืองเอาไปชูเหนืออนุสาวรีย์ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเหมือนกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับลองเอาธงที่ไม่ใช่ธงชาติไปชูเหนืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งมันเขาเรียกว่ามันเป็นซิมโบลที่สำคัญมากแล้วก็ต่อกันขึ้นไปนะครับอันนี้รัฐบาลของนะครับประธานาธิบดีเนียโต้เนี่ยนะครับวันแรกที่ประชาชนลุกเดินขบวนต่อต้านเดี๋ยวจะบอกว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรเนี่ยประธานาธิบดีนะครับไม่สนใจนั่งกินพิซซ่าอยู่ที่ร้านแล้วก็บอกว่าช่างมันไม่เป็นไรคนแล้วก็มีการพอพูดอย่างนี้ออกมาเนี่ยก็เลยทำให้มีคนยิ่งต่อต้านเขาไปใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับการประท้วงในชิลีนะครับมีการนะครับกล่าวหาว่าหรือมีการประณามว่านะครับกองทัพเนี่ยใช้ความรุนแรงเกินเหตุในการปราบปรามประชาชนเพราะกองทัพเนี่ยนะครับจะเล็งไปที่ตายิงไปที่ตาของผู้ชุมนุมเพราะฉะนั้นจะมีผู้ชุมนุมนะครับถึงแม้จะใช้เป็นกระสุนยางก็ตามแต่คุณยิงเข้าไปที่ตาให้มันจุดที่อ่อนไหวแล้วก็เป็นจุดที่บอบบางมันตาบอดนะครับถึงแม้จะเป็นพร้อมกับกระทบประสาทตาเสียเพราะฉะนั้นจะมีเนี่ยครับผมภาพก็อยู่ว่ากองทัพเนี่ยครับถูกประณามมากว่านะครับแทนคือถ้าจะยิงกระสุนยางก็ยิงไปที่ขาห้ามยิงบริเวณหัวถูกไหมครับอันนี้ควรจะยิงไปที่ขาแต่มากอันนี้คือที่เล็งไปที่ตานะครับเพราะฉะนั้นการประท้วงในชิลีเนี่ยนะครับมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างเรื่องแรกมันมาจากจุดเล็กๆก็คือการขึ้นค่าโดยสารนะครับลดในชิลีซึ่งเป็นปัญหาเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาที่คุณอาจจะมองว่าเล็กแต่มันไปกระทบกระเป๋าเงินของคนจนกรณีนี้เคยเกิดในบราซิลมาเหมือนกันนะครับในช่วงประธานาธิบดีของดิลมารูเซฟซึ่งเป็นช่วงโอลิมปิกนะครับที่ชิลีลิโอเป็นเจ้าภาพปัญหาการขึ้นค่าโดยสารทำให้เกิดการประท้วงเพราะคนรวยเขาไม่กระทบเพราะคนรวยในละตินอเมริกานั่งเฮลิคอปเตอร์นะครับแต่คนจนนั่งรถเมล์นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มแรกมาจากการประท้วงการขึ้นค่าโดยสารเพราะนโยบายรัฐเข็มขัดของรัฐบาลเอียงขวานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยมาก็ตามมาด้วยปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำเพราะชิลีผมขออนุญาตกลับมาจากชิลีเป็นประเทศในกลุ่ม OECD ท
ที่มีความเหลื่อมล้ำนะครับมีจีนี่ดัชนีจีนี่ก็คือดัชนีค่าความเหลื่อมล้ำ0ถึง1 0คือไม่เหลื่อมล้ำคือคนทุกคนเท่ากันยิ่งใกล้1มากเท่าไหร่ยิ่งไม่ดีคนรวยกับคนจนห่างกันเยอะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในบรรดาประเทศ OECD คือประเทศที่มีเศรษฐกิจพัฒนาแล้วนะครับชิลีเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำมี Gini Coefficiency เนี่ยสูงมากที่สุดนะครับอันนี้คือสะท้อนอะไรของย่านแตกประเทศไทยประเทศไทยการพัฒนาจนกระทั่งปัจจุบันขาดความเหลื่อมล้ำถูกไหมครับแต่พอยต์ก็คือความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยเนี่ยถูกปิดด้วยนโยบายบุญกรรมแต่ชาติปางก่อนถูกไหมครับบุญกรรมแต่ชาติปางก่อนคุณต้องยอมรับความเหลื่อมล้ำนะครับและเรื่องของแนวความคิดทางนี้นะครับความเชื่อนะครับหรือคติธรรมตรงนี้มันไปโกรธทำให้คุณยอมรับความจนแต่ของเขาไม่ยอมรับความจนนะครับความเหลื่อมล้ำนะครับมันสูงนะครับเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำนะครับมันสูงรัฐบาลตัดความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนโยบาย30บาทนโยบายการสนับสนุนเรื่องอะไรพวกนี้นะครับตัดเหี้ยงหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เราเจอเพราะฉะนั้นคือผมจะบอกว่าเคยมีลุงบางคนนะครับบอกว่าจะยกเลิกนโยบายลักษณะเนี้ยนะครับอันนั้นเสี่ยงนะครับมันเป็นกระตุกมันเป็นกระทบคนส่วนมากนะครับอาจารย์ค่ะพูดถึงดัชนีนะคะความเหลื่อมล้ำที่มันมีข่าวว่าประเทศไทยความเหลื่อมล้ำสูงเป็นอันดับหนึ่งในโลกเนี่ยมันคือตัวชี้วัดเดียวกันหรือเปล่าคะใช่ครับก็คือ Gini Coefficiency นะครับดัชนีชี้วัดระหว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวยถ้าเก้าตัวเลขสูงสุดคือเลข1ถ้ายิ่งเข้าใกล้1นั่นคือความเหลื่อมล้ำเยอะถ้าศูนย์คือคนทุกคนเท่าเทียมกันนะครับประเทศที่ต่างๆอย่างเช่นประเทศที่รัฐสวัสดิการอย่างเช่นเดนมาร์กอันนี้เป็นส่วนรัฐสวัสดิการเพราะฉะนั้นคือการพัฒนาดีแต่การพัฒนาแล้วไปถ่างให้เกิดความเหลื่อมล้ำอันนั้นคือต้องพิจารณาใหม่นะครับว่าดีหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเล็กอันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการศึกษาโอกาสในการศึกษาเข้าต่อมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับลดลงเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือค่าเล่าเรียนแพงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาที่กระทบกระเทือนปากท้องของคนล่างของคนล่างยากและคนชั้นกลางซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่รวมกันมานะครับและท้ายที่สุดนะครับก็มาจะอีกอันหนึ่งมาแตะเรื่องรัฐธรรมนูญที่เป็นทายาทกระสือตั้งแต่ปี1990บอกรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันควรจะเปลี่ยนแปลงหรือร่างใหม่ได้แล้วเพราะมันคือทายาทกระสือนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงการให้ทหารเป็นนะครับวุฒิสมาชิกสว1ใน3เนี่ยแล้วเป็นตลอดชีพเนี่ยมันไม่ดีนะครับมันไม่เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญควรจะได้รับการเปลี่ยนแปลงควรได้รับการแก้ไขนะครับท้ายที่สุดนะครับประธานาธิบดีเขานะครับเนื่องจากเขามาจากการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ประธานระบบเขาคือประธานาธิบดีเนี่ยมาจากการโหวตโดยตรงของประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วเขาเพิ่งเป็นสมัยแรกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขายังคาดหวังว่าเขาอยากเป็นอีกต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับระบบเนี้ยเขาก็สัญญาว่าเขาจะจัดให้มีนะครับการลงประชามตินะครับเพื่อจะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปีหน้าอันนี้คือการประท้วงในชิลีนะครับถามว่าประธานาธิบดีเขาสัญญาอย่างเงี้ยประชาชนหยุดหรือยังยังเพราะตราบใดก็ตามที่ยังไม่มีประวัติการประกาศวันคุณจะเชื่อใจไม่ได้นะครับอันนี้คือชิลีนะครับอันนี้พูดก่อนนะต่อไปขอไปอีกผมมีสองประเทศขอไปอีกประเทศหนึ่งก็คือโบลิเวียนะครับไหวครับ
โบลิเวียเนี่ยนะครับการประท้วงเนี่ยนะครับเกิดขึ้นคนนี้คือประธานาธิบดีนะครับที่ชื่อว่าอีโวโมราเรสเป็นประธานาธิบดีหัวเอียงซ้ายนะครับขึ้นมาตั้งแต่ปี2005ชนะการเลือกตั้งมาโดยตลอดโดยปกติประธานาธิบดีลาตินอเมริกาจะเป็นได้แค่2สมัยนะครับแต่เขาดันไปแก้รัฐธรรมนูญอนุญาตให้จนกระทั่งสมัยที่4เดือนตุลาเขาลงแข่งเป็นสมัยที่4และชนะการเลือกตั้งวงเล็บมีข้อครหาว่าโกงการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นประชาชนก็เลยเดินออกมาครับเดินขบวนประท้วงแต่พอยต์ก็คืออันนี้คือสถานโอเคประท้วงการเลือกตั้งไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายถูกไหมครับถ้าคุณเชื่อเพราะอีโวโมราเลสบอกว่าโอเคถ้าคุณประท้วงผมจะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่สัญญาขึ้นมาแล้วนะครับแต่ที่เลวร้ายกว่าคือทหารบอกว่าฉันไม่ซัพพอร์ตอีโวโมราเลสต่อไปผมพูดในนี้หมายความว่ายังไงทหารบอกประกาศเลิกสนับสนุนอีโวโมราเลสตามหลักในการปกครองประชาธิปไตยคือพลเรือนเป็นใหญ่ทหารต้องฟังพลเรือนซึ่งมาจากเสียงสวรรค์ของประชาชนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทหารลุกขึ้นบอกว่าฉันไม่สนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความวุ่นวายอันนี้เห็นนี่คือกองทัพนะครับลุกขึ้นมานะครับบอกว่าฉันจะไม่ซัพพอร์ตอีโวโมราเรสนะครับผมอยากสรุปนะครับเหตุการณ์ในโบลิเวียคร่าวๆก็คือนะครับมีอีโวโมราเรสเนี่ยนะครับอยู่ในประธานาธิบดีที่อยู่ตำแหน่งนานๆเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมข้อพูดตลอดเวลาคือมันมักมีอะไรที่พออยู่นานยิ่งอยู่นานอะไรที่มันไม่ค่อยดีมันโผล่นะครับหลักการสำคัญของลาตินอเมริกาคือประธานาธิบดีที่เป็นฮีโร่ในดวงใจคือต้องรีบตายคือจะต้องทำดีทำอะไรที่เลิศๆแล้วก็รีบตายอย่างเช่นเรารู้จักในนามของเอมิต้าใช่ไหมครับเอมิต้าของอาร์เจนตินาเป็นเมียของประธานาธิบดีเปรอมทำหน้าที่เป็นนักบุญเหมือนเป็นนักบุญนะครับคนชอบแต่ความภายใต้ความชอบเนี่ยนะครับมันภายใต้ความเงินที่เขาบริจาคมันมาจากอะไรที่มันติดลบเยอะแยะมากมายแต่เขาตายไปก่อนหรือไม่เชนะครับเชเกวารานะครับผู้นำในการปฏิวัติเขาตายยังหนุ่มเขาได้เป็นฮีโร่แต่ถ้าคุณอยู่ในอำนาจนานหางโผล่ความชั่วมันโผล่เขาอยู่ในอำนาจนานเกินไปจนกระทั่งคือประชาชนในอเมริกานะครับมองว่าประธานาธิบดีอยู่ในอำนาจนานเนี่ยนะครับมันคือการรวบอำนาจเพราะฉะนั้นเขาอยู่ในอำนาจนานจนเกินไปนะครับและมีแนวโน้มว่าจะโกงการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้เขาจะมีการสัญญาว่าให้ทำการเลือกตั้งใหม่แต่ประชาชนและกองทัพกองเอาที่ง่ายคือกองทัพประกาศถอนตัวประชาชนแบ่งเป็นสองฝ่ายมีที่ซัพพอร์ตมีที่สนับสนุนโมราเลสแล้วก็ที่ต่อต้านที่ต่อต้านคือพวกอนุรักษ์นิยมเพราะอีโวโมราเลสเป็นเอียงซ้ายนะครับช่วยเหลือคนจนนะครับโบลิเวียในสมัยอีโวโมราเลสเนี่ยนะครับคนความเหลื่อมล้ำลดลงอย่างมากนะครับแต่ไม่แฮปปี้สำหรับนักธุรกิจนักธุรกิจไม่ชอบเพราะถูกเก็บภาษีเยอะนะครับนี่คืออีโวโมราเลสผมไปเร็วๆสุดท้ายนะครับประเทศสุดท้ายคือโคลอมเบียนะครับนี่คือธงชาติโคลอมเบียนี่คือการประท้วงในเมืองหลวงโคลอมเบียคือบูโกตาดูเกโนเอสมีประธานาธิบดีประธานาธิบดีของเขาคืออีวานดูเก้นะครับโนก็คือไม่เอสก็คืออีสแอมอาร์นะครับก็คือดูเก้ไม่ใช่ประธานาธิบดีชั้นอีกต่อไปอีวานดูเก้เป็นหัวเอียงขวานะครับมีแนวความคิดซัพพอร์ตทุนนิยมและสหรัฐอเมริกานะครับสาเหตุที่มาจากการประท้วงในโคลอมเบียอันแรกคือเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับความเหลื่อมล้ำในโคลอมเบียนะครับเป็นประเทศในลาตินอเมริกาที่มีความเหลื่อมล้ำสูงเป็นอันดับ2
รองจากเฮดีไม่เทียบกับชิลีชิลีนี่เทียบเปรียบเทียบระหว่าง OECD กับกลุ่มประเทศ OECD แต่ละดินเมกาทั้งหมดเนี่ยประเทศที่มีความรุนแรงสูงสุดคือเฮดีอันที่2คือโคลอมเบียนะครับปัญหาการที่2คือเรื่องของการอัตราการว่างงานเกิน 10% ฝั่งไทยคล้ายคลึงกับแถวๆนี้นะครับความเหลื่อมล้ำอัตราการว่างงานนะครับเรื่องของการนโยบายการไทยไทยเซชันก็คือขายกิจการต่างๆนะครับเพื่อจะเอาเงินมานะครับอันนี้ก็กระเทือนฐานะของคนยากจนเปล่าก็คืออย่างเช่นขายกิจการรัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับที่เป็นกิจการพื้นฐานโครงสร้างทางเศรษฐกิจถูกขายไปและอันก็คือเรื่องสุดท้ายก็เหมือนกันในก็คือเรื่องของการศึกษามหาลัยนะครับมีน้อยที่มีเป็นเอกชนและแพงเพราะฉะนั้นแกนนำคือเยาวชนนักศึกษาออกมาประท้วงนะครับเรื่องอันหนึ่งที่ประท้วงที่มันมีสาเหตุอันที่แตกต่างกันก็คือประธานาธิบดีคนนี้จะไม่สนับสนุนนโยบายสันติภาพรัฐบาลก่อนมีนโยบายเจรจากับกบฏฝ่ายซ้ายจนกระทั่งมีการลงนามในฉันสัญญาวางอาวุธในปี2016ประธานาธิบดีนะครับได้รับรางวัลโนเบลพีซไพรส์สาขาสันติภาพโนเบลสาขาสันติภาพแต่ประธานาธิบดีคนนี้ไม่บอกว่าฉันจะล้มเลิกเพราะมองว่าการเจรจาสันติภาพเนี่ยอ่อนแอจนเกินไปยอมพ่อให้กับกบฏมากจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนก็เรียกร้องบอกว่าไม่ฉันต้องการสันติภาพมีวิดาเอสพีซไม่ชัดชีวิตฉันต้องการสันติภาพพอแล้วกับความรุนแรงนะครับโดยสรุปภาพผมขอสรุปเลยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในกรณีของละตินอเมริกานะครับที่ผ่านของผู้มา3ประเทศเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นใน3ประเทศเพราะปัญหาความเหลื่อมล้ำนึงเป็นปัญหาทางโครงสร้างเศรษฐกิจที่สำคัญในละตินอเมริกาเพราะฉะนั้นในเอกวาดอร์ในนิคารากัวก็เกิดการประท้วงนะครับในเอกวาดอร์เนี่ยเกิดการประท้วงมาจากรัฐบาลเนี่ยขึ้นราคาน้ำมันเอกวาดอร์ประเทศที่ส่งออกน้ำมันนะครับรัฐบาลเลิกซัพพอร์ตเนี่ยนะครับขึ้นราคาน้ำมันประชาชนประท้วงรัฐบาลต้องยอมถอนในนิคารากัวก็เกิดการประท้วงเพราะฉะนั้นการประท้วงเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นนะครับเพราะผมมองว่าบทเรียนที่สำคัญก็คือการพัฒนาที่นำไปสู่ความเหลื่อมล้ำกับเรื่องของบทบาทที่จะต้องมีการเติบโตเรื่องกองทัพเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งก็อาจจะสอดคล้องกับที่อาจารย์มาลองพูดไปโอเคครับผมว่าผมใช้เวลาไปแล้วครับขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเชิญอาจารย์ชลิตไปพักก่อนแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายอาจจะมีคำถามเพิ่มเติมค่ะยังไหวกันไหมคะทุกคนข้อมูลมันเยอะมากกลับบ้านเลยดีไหมคะไม่มากยังมีแรงค่ะพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวประเทศไทยหรือยังคะไปพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆเลยค่ะเสียงเชิญท่านประตูมาใส่แสงบนเวทีนะคะต้องขอบพระคุณนะคะท่านรอมานานมากการจัดงานเลยจริงๆเดี๋ยวคงมีคำถามเยอะเพราะว่าเราแบบอยู่ในบริบทปัจจุบันนะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยจะขอให้ท่านได้เตรียมสิ่งที่อยู่ในใจพูดสิ่งที่อยู่ในใจให้พวกเราฟังนะคะการเคลื่อนไหวในเมืองไทยในฐานะที่เป็นคนเดือนตุลาด้วยแล้วก็ในบทบาทช่วงคสช.เนี่ยทุกคนเห็นบทบาทการเคลื่อนไหวตั้งแต่วันแรกซึ่งไม่ใช่การเคลื่อนไหวในลักษณะการนำม็อบแต่เป็นในเชิงของการเขาเรียกว่าอะไรอารยะขัดขืนว่าถ้าจำภาพกันได้วันที่คสช.เรียกนักการเมืองแล้วก็นักกิจกรรมจำนวนมากเข้าไปรายงานตัวนะคะคุณจตุรนเป็นหนึ่งท่านที่ไม่ยอมไปแล้วก็ไปแถลงข่าวที่ SCCP นะตอนนี้ก็เพิ่งมีประเด็น SCCP คือสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศในประเทศไทยที่น้องๆ นักศึกษาก็จะจัดงานแถลงข่าวก็แรกจากวันพรุ่งนี้กิจกรรมวิ่งไล่หลุมใช่ไหมคะแล้วปรากฏว่าทางสมาคมเนี่ยก็ได้รับการเยี่ยมเยียนโดยตำรวจ
สน.ที่รับผิดชอบก็กิจกรรมนั้นก็ต้องยกเลิกการให้เช่าสถานที่ไปนั่นคือที่ที่คุณจรูญเคยไปแถลงข่าวตอนไม่ไปรายงานตัวด้วยโอเคค่ะเพราะฉะนั้นบทบาทคือตลอดชีวิตเนี่ยก็อยู่กับการเคลื่อนไหวมานะคะวันนี้มีอะไรอยากบอกพวกเราบ้างคะเชิญค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณที่เชิญผมมาพูดถึงวันนี้ให้ได้ความรู้ด้วยครับทางการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยเพื่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศต่างๆทีนี้ทางผู้จัดเนี่ยบอกผมทีแรกก็เป็นตามหัวข้อเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของประชาชนในประเทศไทยแล้วพอมาใกล้ๆผมบอกว่าให้พูดไปถึงเหตุการณ์สำคัญ14ตุลา6ตุลาพฤษภาจะเจอการเมืองนะครับต้องบอกว่าผู้จัดวันนี้เขาจะงงนิดนึงค่ะอาจารย์ไม่ต้องเข้าใจกันขนาดนั้นก็ได้คืนนี้ตลอดคืนนี้จะจบทุกอย่างได้ได้ยาวขนาดนั้นก็เลยจะมีปัญหาหน่อยว่าจะเรียกพูดยังไงเพราะว่าพอบอกให้เตรียมก็ไปเตรียมนะก็ผมเริ่มจากว่าพูดถึงการเคลื่อนไหวของชาวไทยเริ่มจากว่าเมื่อสักครู่เราดูเริ่มการเคลื่อนไหวในประเทศต่างๆมีอินโดนีเซียซึ่งพูดถึงว่ามีการเคลื่อนไหวที่อาจารย์ให้ดูเนี่ยเป็น1974และบอกว่าได้รับที่คนความคิดจากการเคลื่อนไหวในประเทศไทยซึ่งเป็นปี2516ปี1973เป็นปีนี้ชิลีมีการไปยึดอำนาจจากทันดีแล้วก็ทันดีตายในทันเนียงปีไม่แน่ใจว่า1974ในทันนั้นใกล้ๆประเด็นคือว่าในประเทศที่ยกมาเป็นตัวอย่างมีเหตุการณ์มันไม่เหมือนกันทีเดียวนะมีเหตุการณ์ทางการเมืองเกิดขึ้นแล้วก็ในประเทศเหล่านี้ก็ดูจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้าขึ้นมาเป็นลำดับอาจจะมีรุ่นๆต่อๆมีตอนนี้ก็มีการเคลื่อนไหวกันอีกก็มีปัญหาอีกเขาก็เคลื่อนไหวอีกแต่ว่ามันมีความก้าวหน้าในเรื่องความเป็นประชาธิปไตยมาที่เมืองไทยที่เมื่อกี้บอกว่าบางประเทศเขาถือเป็นแบบอย่างหรือได้รับอิทธิพลไปจากประเทศไทยผ่านการเคลื่อนไหวเฉพาะที่ให้โจทย์ผมมาให้การบ้านผมมาพูดคือย้อนไปแค่14ตุลาเนี่ยนะครับทำไมมันไม่มีการพัฒนาต่อเนื่องทำไมมันคงยังไปยังเรื่องมันไม่ยังดีจนมาถึงวันนี้การเคลื่อนไหวเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์มันเกิดจากอะไรมันเขาเคลื่อนไหวกันยังไงแล้วก็ทำไมถึงคงความได้เปรียบไว้ไม่ได้ทำไมถึงมันไม่สามารถพัฒนาต่อเรื่องได้อย่างยั่งยืนก็อาจจะเริ่มจาก14ตุลาซึ่งผมตอนเป็นนักศึกษาอยู่ปีหนึ่งกลับจากเชียงใหม่จะกลับบ้านแล้วก็มาแวะอยู่ที่ใกล้ๆเนี่ยครับตรงข้างๆอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็เลยร่วมชุมนุมในวันที่13ตุลาตอนนั้นนักศึกษาแพทย์เป็นนักศึกษาแพทย์ใช่ไหมครับนักศึกษาผมก็เลยเป็นคนที่เข้าปี16ออกปี19โดยเชื่อเหตุการณ์ตรงนี้มันแจ็คพอตยังไงก็ไม่ทราบพอในเหตุการณ์14ตุลาข้อเรียกร้องที่ปรากฏในช่วงใกล้ๆซึ่งก็ได้ประมาณวันที่แถวๆ6ตุลาอันนี้16นะคือการเรียกร้องรัฐธรรมนูญแต่ว่าการเคลื่อนไหวของประ
ในประเด็นต่างๆไม่ใช่เป็นเรื่องชูธงรัฐนูลมาแต่ต้นคือการเรียกร้องของนักศึกษาหลังจากประเทศไทยไม่มีประชาธิปไตยมานานร่างรัฐนูลมาตั้งปี2501เรื่อยมาไม่เสร็จสักทีมาเสร็จปี2500ประมาณ2511แล้วมามีรัฐนูลเสร็จเรื่องตั้งแป๊บเดียวอยู่แป๊บเดียวจบระนองยื่นได้ตัวเองกี่ก็หมายความว่า2501มาถึง2556เนี่ยมีเรื่องตั้งแค่นิดเดียวแล้วก็ไม่เป็นประชาธิปไตยจริงเลยนอกนั้นก็คืออยู่กันมาแบบพูดอีกแบบคืออยู่มาแบบไม่มีรัฐธรรมนูญแล้วก็ประชาชนไม่มีเสรีภาพทีนี้ก็เกิดการพอผ่านการเลือกตั้งมีการเลือกตั้งเป็นครั้งคนเริ่มรู้จักเลือกตั้งบ้างยึดอำนาจไปอีกเนี่ยคนก็ทั้งเจอปัญหาความเดือดร้อนความไม่ยุติธรรมรับกระแสความคิดจากความคิดในเรื่องประชาธิปไตยมาการเคลื่อนไหวอย่างเรียกร้องต่อต้านการที่ห้ารถเมล์ต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นต่อต้านวิจารณ์เรื่องสัตว์ป่าทุ่งใหญ่อะไรแบบนี้นะครับการเคลื่อนไหวแบบนี้มันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วมันมารวมขบวนที่การเรียกร้องรัฐมนตรีและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงคือจอมพลถนอมจอมพลประภาสตำแหน่งนรงต้องเดินทางออกจากประเทศไทยไปมีรัฐธรรมนูญมีการเลือกตั้งแต่ว่าที่มักจะพูดกันคือเราสิ่งที่เราเห็นก็คือเหมือนกับที่ตอนต้นคุณนะครับพูดถึงว่าที่ฮ่องกงมองไปเป็นคนสูงที่คุณลูกตาลนั่นอาจจะมากกว่าสมัย14ตุลาแต่ว่า14ตุลาผมยืนอยู่ผมมองไปข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าหัวขบวนอยู่ไหนมองไปข้างหลังก็เห็นแต่คนก็คือเห็นพลังประชาชนเห็นความยิ่งใหญ่ของพลังประชาชนเห็นว่าประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองจากการปกครองแบบเผด็จการให้ยอมแพ้ไปได้แต่ว่าเรามักจะพูดในมุมนี้มาช่วงหลังๆเนี่ยผมคิดว่ามีการทบทวนอดีตกันบ้างแล้วก็เห็นว่า14ตุลาเกิดขึ้นมาได้เผด็จการออกไปแล้วทำไมไม่ออกไปถาวรที่เป็นพลังเข้มแข็งมากได้รับการร่วมมือจากหลายฝ่ายมันรวมถึงชนชั้นนำและผู้มีอำนาจด้วยความขัดแย้งในหมู่ผู้มีอำนาจก็มีส่วนเขาไม่ได้ต้องการประชาธิปไตยด้วยแต่เขาขัดแย้งกันแล้วก็ไม่อยากให้ผู้ที่อยู่ในอำนาจนั้นอยู่ต่อไปมันเกิดการร่วมมือพอเผด็จการออกไปมีเลือกตั้งมาแล้วแต่ว่าความพยายามที่จะให้บ้านเมืองกลับไปสู่เผด็จการยังมีการที่จะทำให้เกิดการจัดตั้งที่เข้มแข็งให้อำนาจของประชาชนการจะพัฒนาระบบพรรคการเมืองระบบรัฐสภามันไม่ได้เกิดขึ้นเท่าไหร่มีพรรคการเมืองขึ้นมาบ้างมีนโยบายรัฐบาลที่เป็นที่รู้จักในช่วงปี18เช่นนโยบายเงินผันคนไทยได้รู้จักว่าพรรคการเมืองทำอะไรได้บ้างแต่ยังน้อยการเคลื่อนไหวของนักศึกษาที่นี่คล้ายกับอย่างอินโดนีเซียนะตอนนั้นผู้ที่มีบทบาทมากๆก็คือนักศึกษาขบวนนักศึกษาขบวนนักศึกษาก็เคลื่อนหลายเรื่องมาเรียกว่าแทบทุกเรื่องแล้วก็เนื่องจากว่าต้องไปประสานกับผู้ใช้แรงงานประสานกับชาวนาทำงานสหพันธ์ชาวนาพอเคลื่อนไหวเข้มข้นมากขึ้นรวมทั้งได้รับอิทธิพลความคิดสังคมนิยมเมื่อกี้ก็มีพูดเรื่องความคิดสังคมนิยมแต่ว่าเขาพูดในมุมว่าความคิดสังคมนิยมกำลังจะล่มสลายเมืองไทยรับความคิดสังคมนิยมมาก่อนที่ความคิดค่ายสังคมนิยมจะล่มสลายไม่กี่ปีตอนนั้นเขาใช้คำว่าคอมมิวนิสต์หรือเปล่าเขาก็พูดถึงสังคมนิยมใช้คำว่าสังคมนิยมกันมากกว่าแล้วก็
ความคิดสังคมแพร่หลายก็มันพอสมควรมันก็ทำให้โดยรวมๆจากการเคลื่อนไหวหลายๆเรื่องจากเรื่องความคิดสังคมนิยมเข้ามาจากเรื่องการที่ประชาชนเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเรียกร้องผลประโยชน์เรียกร้องค่าแรงเรียกร้องเรื่องค่าเช่าที่นาแพงไปเรียกร้องหลายเรื่องเพราะมันสะสมมานานมันปกครองมาแบบเผด็จการมา10กว่าปีปัญหามันสะสมการเรียกร้องต่างๆก็เกิดขึ้นมันก็เกิดเป็นสภาพที่ไปเรียกว่าไปคุกคามชนชั้นนำแล้วก็กระบวนการนักศึกษาก็ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวจากสังคมส่วนใหญ่ก็เป็นช่องให้ชนชั้นนำวางแผนที่จะดึงระบอบเผด็จการกลับมาโดยทำให้เป็นสัญลักษณ์เลยก็คือเอาตัวจอมพลน้องกลับมาสู่ประเทศไทยแล้วนำไปสู่เหตุการณ์ปกติเหตุการณ์ปกติที่เมื่อเร็วๆนี้ก็ทำเรื่องเกิดไปเนี่ยผมก็แสดงความเห็นมีบ้างว่าคนพูดถึงปกติมักจะพูดถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ฆ่าทารุณที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสนามก็พอจำภาพนี้แล้วผมก็ต้องการให้คนรำลึกถึงไม่ลืมและก็ศึกษาเหตุการณ์นั้นแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมเป็นนายกสโมสรนักศึกษาอยู่ที่สระบุรีในปี19แล้วผมไม่ได้รู้สึกว่าเหตุการณ์6ตุลาเป็นเหตุการณ์เฉพาะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับสนามหลวงมันเป็นเหตุการณ์ที่กระทบผมด้วยโดยตรงกระทบประชาชนทั่วประเทศเพราะนักศึกษาก็มีการติดต่อกันมีการร่วมมือกันเองแต่ว่ามันไม่มีมือถือบางทีจะโทรศัพท์ต้องไปติดต่อองค์กรไปนั่งรอที่องค์การโทรศัพท์เพื่อจะโทรศัพท์หากันอะไรกันมันยังสมัยนั้นแต่ว่าการติดต่อต้องมาประชุมนั้นด้วยกันนี้ตลอดแต่สำคัญคือว่าเหตุการณ์6ตุลามันเช้ามืดมีการสังหารหมู่มีการฆ่านักศึกษาค่ำมันมีการที่ตรงนั้นค่ำมันมีการรัฐประหารรัฐประหารที่ถือว่าเรียกว่าเลวร้ายที่สุดมากๆส่งผลเลวร้ายที่สุดมากๆทั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ประเทศไทยก็คือมันทำให้ดึงประเทศไทยซึ่งกำลังจะเป็นประชาธิปไตยประชาชนมีสิทธิเสรีภาพกลับไปสู่การเป็นระบอบเผด็จการเต็มรูปแบบเต็มขั้นถึงขนาดวางแผนปฏิรูป12ปีซึ่งตอนนั้นหลายคนรู้สึกว่านานมากแต่ก็นับแต่นะวันนี้เทียบกันแล้ววันนี้มันพูดถึงที่สุดละ20ปีแต่ว่า6ตุลาเนี่ยพอมีรัฐประหารมันก็เกิดใช้กฎกติกาธรรมนูญกันต่อและมีการยึดอำนาจกันเองในฐานด้วยการยึดอำนาจมีรัฐมนูลขึ้นมาเป็นประชาธิปไตยครึ่งวัยประชาธิปไตยครึ่งวัยนักศึกษาประชาชนหลายพันคนเข้าป่าไปช่วงนี้ช่วงเข้าป่าไปออกมาช่วงประชาธิปไตยครึ่งวัยมันเกิดอะไรกับพัฒนาการของประชาธิปไตยต่อมาระยะหนึ่งค่ายสังคมนิยมลงความคิดสังคมนิยมก็เท่ากับว่าไม่มีใครยึดถือเชื่อมั่นต่อไปขณะที่อุดมการณ์แนวคิดประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยก็ไม่ได้รับการพัฒนาไม่ได้รับการพัฒนาผมคุยกับอาจารย์มหาลัยสมัยก่อนหรือคุยกันเมื่อไม่กี่ปีนี้บอกว่าตอนนั้นนี่ถ้าพูดเรื่องเสรีประชาธิปไตยระบบรัฐสภาระบบพรรคการเมืองเสรีภาพเรื่องอะไรก็จะกลายเป็นว่าฝ่ายนิยมสังคมนิยมก็จะมองว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่พวกเราเป็นพวกไม่ใช่พวกเขาแล้วฝ่ายเผด็จการก็กดไว้จะมาพูดเรื่องเสรีภาพประชาธิปไตยก็ไม่ได้เขาจะปกครองแบบเผด็จการแล้วจะปกครองแบบประชาธิปไตยขึ้นไปซึ่งความจริงมันคือต้องเรียกว่าเผด็จการขึ้นไปเน้นคำว่าเผด็จการมากความคิดอุดมการณ์ประชาธิปไตยค
ความคิดพื้นฐานสำคัญสำคัญเกี่ยวกับประชาธิปไตยไม่ได้รับการปลูกฝังแล้วเป็นยังไงคนที่จำนวนมากนักศึกษาประชาชนจำนวนมากปัญญาชนจำนวนมากที่เคยคิดว่าอยากได้สังคมแบบนั้นแบบนี้เมื่อสู่จุดที่ไม่สามารถจะคิดไม่อาจจะคิดไม่อยากจะคิดถึงสังคมในอุดมคติอีกต่อไปแล้วก็ไม่ได้พัฒนาแนวความคิดประชาธิปไตยแล้วไปทำอะไรกันบางส่วนก็ยังได้ไปทำมาหากินบางส่วนก็ยังอยู่ในวงทางสังคมมีความรู้มาศึกษาเรื่องภาคประชาสังคมองค์กร NGO เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดในช่วงนั้นNGO ประเทศไทยมีลักษณะพิเศษอย่างก็เน้นเรื่องการหาความรู้ให้ความรู้ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งแต่ว่าเนื่องจากก็ต้องพูดย้อนไปเนี่ยผู้ที่เคยต่อสู้ทางการเมืองในช่วงนั้นก็ไม่คิดเรื่องเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองในระบบใหญ่แหละไม่คิดเรื่องอำนาจรัฐจะต้องมาเป็นของประชาชนได้ยังไงNGO ประเทศไทยก็ค่อนข้างจะแยกตัวค่อนข้างจะตัดตัวเองออกจากเรื่องระบบการปกครองเรื่องอำนาจรัฐต้องเป็นของประชาชนเป็น empower community empower ชุมชนทำให้ชุมชนมีอำนาจแต่ว่าและอำนาจของประชาชนในการปกครองประเทศในการอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเป็นยังไงมันไม่สำคัญเชื่อมโยงกับเอ็นจีโอเป็นเพราะว่าเขาเหมือนกับอยู่ในภาวะใกล้ๆสมยอมจำยอมแล้วไหมคะว่าไอ้อำนาจที่มันเข้มแข็งมากเราต้านไม่ได้เราก็ทำสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้ดีกว่านั้นเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะหรือว่าจริงๆเราสนับสนุนอำนาจนั้นด้วยคือในความคิดเรื่องเอ็นจีโอเนี่ยมันก็เป็นความคิดที่ทันสมัยในช่วงนั้นว่าที่มีกันมากๆก็คือในประเทศที่พัฒนาแล้วอาจจะเริ่มแบบคนไม่ค่อยได้อยู่กันเป็นชุมชนเพราะมาอยู่ในสังคมอีกแบบนึงสังคมเมืองสังคมเศรษฐกิจดีครับแล้วก็มีปัญหาที่เป็นผลกระทบจากภาคอุตสาหกรรมการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมมากเขาก็ต้องมาดูว่าปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาที่เกิดจากแรงงานอะไรต่างๆพอมาเป็นลักษณะนี้เราจะเห็นว่าแนวความคิดอุดมการณ์เรื่องประชาธิปไตยเรื่องเสรีภาพไม่ได้ถูกฝังเมื่อปกครองแบบประชาธิปไตยครึ่งใบพรรคการเมืองก็ไม่มีบทบาทปี18มีการพูดเรื่องเงินผ่านของอาจารย์ครูบีปี31 32 33คนเอกชาติชายขึ้นมามีการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าอันนี้คนยังจำได้ว่าเป็นเรื่องนโยบายภาคการเงินที่เสนอต่อประชาชนและเป็นหลักฐานรับปี23 22 23ต่อมาจนถึงปี31ช่วงนี้ประชาธิปไตยช่วงประชาธิปไตยขึ้นมาช่วงไม่มีใครจำได้ว่าพรรคการเมืองไหนเสนอนโยบายอะไรเพราะนำโดยคนกลางพรรคการนโยบายของรัฐบาลเขียนโดยสภาพัฒน์เป็นหลักพรรคการเมืองจะมาเสนอจะมาบอกว่าอันนี้เป็นนโยบายตัวนี้มันไม่ได้แต่ว่าพรรคการเมืองก็มีพรรคการเมืองอยู่ต้องแสดงบทบาทต้องพบประชาชนพอเขาเปิดว่าหมดประชาธิปไตยครึ่งใบเป็นประเทศชาติชายรู้เกิดสนามรบเป็นสนามการค้าผู้ใหญ่บ้านไปกำนันไปที่อำเภอไปที่ที่ดินอำเภอที่ดินจังหวัดเลยโฉนดพบโฉนดอยู่กระเป๋าหลังตลอดเพราะเศรษฐกิจกำลังบูมถ้าการเมืองกำลังจะพัฒนาขึ้นมานิดหนึ่งเกิดรสชยึดอำนาจด้วยข้อหาเรื่องคอร์รัปชันด้วยข้อหาเรื่องบุฟเฟ่คาบิเนตเรื่องมีการก
ระทำที่จะเป็นการรอบสังหารหรือรอบกรมประชาชนซึ่งต่อมาพบว่าไม่มีเลยไม่มีจริงอะไรแต่ว่าก็เกิดการที่ตรงนั้นดังนั้นอันนี้ถ้าแบบก็ถอยหลังอีกใช่ไหมแต่ว่าสังคมไทยไม่ยอมสังคมไทยกำลังโอ้โหบอกว่าเป็นประชาธิปไตยขึ้นไปมาตั้ง8ปีคนเรียกร้องจนนาทีสุดท้ายเขาเรียกร้องว่าพอแล้วใช่ไหมเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นระบบที่ยังไงมันไม่ปรับตัวมันไม่มีพลวัตประชาชนไม่ค่อยมีส่วนร่วมพอมามีรัฐบาลเลือกตั้งมันเริ่มเห็นแววว่าเอ๊ะมันตอบสนองประชาชนมากกว่าก็เกิดที่ตรงนั้นคนก็ไม่ยอมคนไม่ยอมก็เกิดอันนี้ก็เข้ามาอีกหลายท่านในนี้ก็คงมาที่สนามหลวงลานพนุลานพนุเริ่มปราศัยพรรคการเมืองจัดปราศัยองค์กรภาคประชาชนเริ่มสายเข้าไปร่วมต่อมาก็เกิดพรรคฝ่ายค้านร่วมกันองค์กรประชาชนชุมนุมอยู่สนามหลวงเธออยู่ด้านเนินเนินเนี่ยมีม็อบมือถือเกิดขึ้นก็มือถือเรื่องธรรมดามากสมัยนี้เราพูดว่าสมาร์ทโฟนไม่สมาร์ทโฟนแล้วแต่ตอนนั้นมือถือเป็นเรื่องใหม่ที่ผมพูดถึงปี1918ผมจะติดต่อผู้นำนักศึกษาที่กรุงเทพบางทีผมต้องไปที่องค์การนักศึกษาหรือไปที่โรงพยาบาลเสียแพทย์หรือไปเข้าไปโรงพยาบาลขอเขาใช้โทรศัพท์พอใช้มือถือมันสะดวกก็พอจัดชุมนุมก็มือถือเรียกกันป๊อก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 มาเดินใครเดินอยู่ตรงไหนจะส่งข่าวยังไงผมเดินอยู่ผู้สื่อข่าวของไทยอยู่ที่ BBC คงจะสัมภาษณ์อยู่ในที่ชุมนุมมันก็เปลี่ยนไปแต่ว่าการเคลื่อนไหวอันนั้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เกิดจากหลายฝ่ายเข้าร่วมกันไม่มีใครรู้สึกว่าเอ๊ะชุมนุมแล้วบ้านเมืองจะวุ่นวายไหมจะมีปัญหาอะไรเพราะมันห่างการชุมนุมมาตั้งปี35ห่างจากปี19ก็16ปีนะพอพลเอกสุจินดาออกเสียงเรียกร้องให้คนมาเป็นนายกกลายเป็นออกมาเป็นคุณอนันต์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีประเด็นที่เรียกร้องจนคุณคนในสุดแล้วต้องบอกนี่คือนายกต้องมาการเลือกตั้งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างความสับสนเล็กๆแต่มันไม่ใช่เรื่องเล็กเสียทีเดียวที่สังคมไทยคือทั้งเรียกร้องหมดแต่ว่าพฤษภา35คนเรียกร้องเรื่องนายกต้องมาการเลือกตั้งต้องการให้แก้รัฐธรรมนูญให้ประธานสภาเป็นรัฐสภาผู้แทนเป็นประธานรัฐสภาซึ่งหมายความว่าสภาผู้แทนที่มาจากเลือกตั้งต้องเหนือกว่าวุฒิสภาทีนี้พฤษภา35ที่มีคนมาร่วมไม่ใช่มีเฉพาะประชาชนพฤษภา35มีทั้งนักศึกษามีนักธุรกิจมีคนชั้นกลางธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนที่สำคัญคือมีส่วนหนึ่งของชนชั้นนำไปถึงส่วนหนึ่งของกองทัพที่เข้าร่วมแล้วมันเกิดการจากพฤษภา35เกิดเป็นกระแสต่อเนื่องไปสู่การปฏิรูปการเมืองปี40ผู้ที่ผลักดันสนับสนุนการร่วมการเมืองปี40มากมากคือภาคประชาสังคมคือกลุ่มธุรกิจก็สนับสนุนคนค่อนข้างชั้นระดับสูงหน่อยในสังคมชั้นนำในสังคมก็สนับสนุนเพราะอะไรเพราะว่าเขามีความรู้สึกกันว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราเติบโตเมืองไทยก็ทำท่าจะเติบโตทำท่าจะดีแต่ว่าเดี๋ยวก็ยุบสภาเดี๋ยวก็ตั้งรัฐบาลใหม่อีกแล้วใช่ไหมจากรัฐบาลท่านบรรหารมาเป็นท่านชวนมาเป็นท่านบรรหารมาเป็นพลเอกชลิศเขาก็รู้สึกว่ารัฐบาลไม่มีเสถียรภาพเลยอภิปรายไม่ได้วางใจทีหนึ่งต่อรองกันไปต่อรองกันมาพักหนึ่งถอนตัวปั๊บลงเขาก็เลยบอกว่าอยากได้รัฐมนตรีที่ได้รัฐบาลที่เข้มแข็ง
นายกต้องมีอำนาจต่อรองมากหน่อยสสมีอำนาจต่อรองน้อยกว่าเดิมอภิปรายเรื่องใจยากหน่อยให้เลือกแบบระบบพรรคให้มีระบบบัญชีรายชื่อขึ้นพรรคการเมืองต้องมาแข่งกันในเรื่องนโยบายและประชาชนเลือกนโยบายบังเอิญว่ามันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงนั้นวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงนั้นทำไมประเทศไทยไม่ถอยหลังกลับไปก็มีวิกฤตแล้วเลยหาใครหาเรื่องยึดอำนาจมันไม่เกิดเพราะมันมีปฏิรูปการเมืองแล้วเมื่อมีปฏิรูปการเมืองมีกติกาแล้วปี40ใช้จริงๆปี44เลยใช้เต็มรูปแบบปี44ในการเลือกตั้งปี44เมื่อมีวิกฤตเศรษฐกิจก็บังเอิญว่ารัฐบาลในขณะนั้นก่อนปี44เนี่ยแก้ไม่ตกแก้เศรษฐกิจแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ตกคนกำลังโหยหาว่าจะมีนโยบายมาแก้ได้ยังไงจะมีผู้นำมาแก้มีรัฐบาลมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ไหมมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ที่มีรัฐบาลที่ต้องมาคิดนโยบายพรรคการเมืองคิดนโยบายเป็นรัฐบาลนำนโยบายมาแก้ปัญหาประเทศและทำให้คนมีความรู้สึกว่าเออเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันได้รัฐบาลที่แก้ปัญหาประเทศได้ตามที่ตัวเองต้องการอันนี้คือผมพูดผมไม่ได้ออกชื่อพรรคไม่ต้องการพูดในความหมายนั้นแต่ต้องการพูดในแง่มองประวัติศาสตร์ว่ามันเกิดพัฒนาการแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นพัฒนาการที่เกินกว่าที่คนเขียนรัฐธรรมนูญคาดว่ามันจะเกิดขึ้นทำไมมันเกิดอย่างนั้นได้มันเกิดเพราะว่าเหตุปัจจัยหลายอย่างมันเกิดพร้อมกันวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นรัฐบาลขณะนั้นล้มเหลวด้วยมีคนที่คนอาจจะรู้สึกว่าเออมีวิสัยทัศน์คนนี้จะมาบริหารประเทศได้เข้ามาพอดีแล้วการระบบเลือกตั้งมันก็ให้เลือกเป็นพรรคพอดีใช่ไหมคนก็สนใจนโยบายใครไม่มีนโยบายมาแข่งก็กลายเป็นตกขบวนไปเพราะว่าเมื่อก่อนมันได้สมัยนายกคนกลางนี่มาหาเสียงเสร็จบอกว่าจะทำไฟฟ้าให้ได้ทุกหมู่บ้านพอเลือกตั้งเสร็จงบประมาณไม่มีก็กลับไปบอกประชาชนว่าเราเป็นพรรคเล็กไม่มีงบประมาณหางบประมาณไม่ได้คนจะไปก่อนคราวหน้าให้ได้พรรคใหญ่ขึ้นนั่นๆถ้าคนรู้สึกว่าอ๋อพวกคุณเลือกพวกคุณไปก็เหมือนกันหมดอ่ะเลือกไปแล้วก็ไม่ทำอะไรได้พอเขาให้แข่งนโยบายพรรคที่ไม่คุ้นเคยกับการเขียนนโยบายก็เลยเขียนไม่ได้เสนอนโยบายไม่ได้มันก็ตกขบวนในช่วงนั้นอันนี้คือพอรัฐธรรมนูญปี40มีผลเกินกว่าที่คนเขียนคาดมันก็เกิดไปคุกคามชนชั้นนำแบบผมใช้คำว่าชนชั้นนำเพราะว่าต้องอ่านบทความของอาจารย์ที่วิเคราะห์การเคลื่อนไหวในหลายประเทศนะใช้คำว่าชนชั้นนำของประชาชนก็เลยขอใช้คำนั้นไปแก้ไปด้วยเป็นที่เข้าใจครับก็คุกคามชนชั้นนำว่าเอ๊ะบ้านเมืองมันไม่ใช่ให้ชาวบ้านมากำหนดแบบนี้ก็ตอนนายกคนนอกกำหนดอะไรไม่ได้สักอย่างพรรคการเมืองเองส่วนใหญ่ได้ประชาชนเลือกเสร็จคนก็แซวผมไปหาเสียงสมัยท้ายๆของการแต่งขึ้นไปนะเขาก็ล้อกันบอกว่าไปภาคอีสานหาเสียงบอกนโยบายอย่างนั้นอย่างนี้ตอนจบเขาจะถามว่าแค่นี้หรือแค่นี้หรือ200หรือ300แล้วก็แซวแบบนี้ก็มีเหตุผลว่าคนเขารู้สึกว่าก็ใครก็เป็นก็เหมือนกันก็เป็นต่างตรงไหนเพราะฉะนั้นวันท้ายๆมาถามว่าแค่นี้หรือแค่นี้ถ้าในภาคกลางเลยใกล้ๆกรุงเทพก็แค่นี้แหละมันก็เป็นแบบนั้นพอเปลี่ยนมาเป็นว่าประชาชนกำหนดอะไรได้มากๆผ่านระบบภาคการเมืองผ่านระบบรัฐสภามันก็มีคนหลายส่วนเหมือนกันมันมีจุดอ่อนเลยด้วยนะรัฐบาลในขณะนั้นมีจุดอ่อนทำให้โจทย์เดียวจากคนหลายส่วนเหมือนกันมีปัญหามีจุดความอยู่ด้วยแต่ว่าหลักใหญ่ก็คือมันเกิดพัฒนาการที่ชนชั้นนำรับไม่ได้ผู้ที่เขาเคยมีอำนาจโดยไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งรับไม่ได้มันก็ต้องล้มอันนี้ลงไป
การปฏิรูปการเมืองที่ต่อเนื่องมาตั้งจากปี35เรื่อยมาเนี่ยเป็นเวลา14ปีก็มาสรุปหยุดลงที่ในประเทศสมมติหยุดลงในประเทศนะปีสิกาปีสิกาจาก49ถึง57ผมว่ารวบเลยเพื่อให้เห็นว่าเห็นเป็นประเด็นว่าเมืองไทยมันมาถึงจุดนี้จุดนี้คือจุดไหนแล้วก็เราพูดถึงการเคลื่อนไหวประชาชนการเคลื่อนไหวประชาชนอยู่ตรงไหนและยังไงกันต่อจากปี49ถึงปี57สิ่งที่ชนชั้นนำของไทยได้ทำและประสบความสำเร็จมากๆเรื่องหนึ่งคือถ้าปล่อยให้เขาทำให้เกิดความสภาพและความคิดว่าถ้าปล่อยให้รัฐบาลคนเดิมที่มาจากการเลือกตั้งบริหารประเทศจะเกิดความวุ่นวายความไม่สงบไม่มีทางที่จะรักษาตัวเองได้และไปถึงข้อสรุปว่าต้องเป็นรัฐบาลทหารเท่านั้นจึงจะบริหารประเทศโดยมีความสงบได้นี่คือไหนมาเรื่องตกในส่วนที่ไม่ดีแต่ผมก็ไม่ส่งเสริมให้โหนะเพราะที่ผมพูดไปจริงๆถ้าจะแสดงออกต้องโหนะก็เป็นโหนี่จะปลอบมือที่วิเคราะห์ได้ตรงประเด็นเรื่องนั้นได้เรื่องปลอบมือได้ไม่ประเด็นมันเริ่มยังไงมันเริ่มตั้งแต่ปีก่อนปี49หรือปี48เริ่มจากว่าการเสนอความคิดว่าเมื่อมีการชุมนุมถ้ามีความขัดแย้งวุ่นวายรัฐบาลต้องรับผิดชอบอันนี้พอผมเห็นปั๊บตอนนั้นเนี่ยผมว่าอันนี้เดี๋ยวเมืองไทยจะไปสู่กันจินนาคุณพูดแบบนี้ในระหว่างที่รัฐบาลพลเรือนมาในการเลือกตั้งแล้วกลไกรัฐก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขาก็เริ่มต้นจากถ้ามีความขัดแย้งรุนแรงรัฐบาลต้องรับผิดชอบเสร็จแล้วพอเข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้นมีการใช้การเคลื่อนไหวของประชาชนเพื่อล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและนำไปสู่การรัฐบาลใช้การเคลื่อนไหวของประชาชนอันนี้มันกลับกับที่เราฟังในหลายประเทศมีลักษณะพิเศษซึ่งรวมทั้ง49และ57คือมีการในการเคลื่อนไหวนั้นมีการทำผิดกฎหมายได้อย่างไม่จำกัดโดยไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยมากนะมันเกิดอันนี้ขึ้นสภาพนี้เกิดยังไงการรักษากฎหมายรักษาไม่ได้เกิดจากการสมคบร่วมมือกันของผู้ใช้กฎหมายในส่วนต่างๆที่รวมทั้งกองการสมคบร่วมมือกันนี้ได้ทำให้เกิดสภาพทำผิดกฎหมายได้อย่างไม่จำกัดคนก็ต้องเบื่อก็ยึดสนามบินก็ยึดได้ยึดเนี่ยผูกข้าวก็ได้ไม่เป็นไรสักทีใช่ไหมประกันตัวจับถูกจับประกันตัวก็กลับไปชุมนุมต่อได้สภาพแบบนี้มันเกิดมากเข้ามากเข้าก็นำไปสู่ข้อสรุปว่ารัฐบาลพลเรือนไม่สามารถบริหารปกครองประเทศได้ไม่สามารถรักษากฎหมายไม่สามารถแก้ปัญหาความไม่สงบความวุ่นวายได้จึงจำเป็นต้องมีการรัฐประหารและปกครองโดยทหารสภาพและความคิดอย่างนี้ยังถูกใช้ต่อมาเพื่อให้ผู้ที่ยึดอำนาจครองอำนาจอยู่ได้เรื่อยมาจนถึงการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจนถึงการตั้งรัฐบาลและความจริงมันยังใช้อยู่จนทุกวันนี้นี่คือสภาพสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากในปี4957ถ้าเราจะพูดกันแบบย่อๆให้ประเด็นสำคัญ
ประเด็นชั้นแรกอีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้าเดี๋ยวชนชั้นนำจาก49ถึง57มาถึงปัจจุบัน49 57มาถึงรัฐบาลสงครามได้มาถึงปัจจุบันมันได้ทำให้เราเห็นว่าชนชั้นนำมีการสืบทอดเองและมีการปรับตัวมีการปรับตัวของเผด็จการและชนชั้นนำของไทยนำไปสู่อะไรนำไปสู่การใช้ระบบและกลไกของระบบประชาธิปไตยเพื่อสืบทอดอำนาจเผด็จการคุณยิ้มแปลว่าอะไรปี19ถ้าปี16ที่มาชุมนุมและมีคนเข้าร่วมมากๆคือการเรียกร้องรัฐธรรมนูญพูดง่ายๆก็คือว่าพูดแบบคร่าวๆใช้คำว่าหยาบๆเนี่ยที่คนที่เป็นประเทศไทยไม่มีรัฐธรรมนูญมานานเหลือเกินเพราะเผด็จการไม่ต้องการให้มีรัฐธรรมนูญให้ร่างไปเรื่อยมีตั้งแต่เริ่มระบอบเผด็จการเขาถือว่ารัฐธรรมนูญเสรีภาพอะไรนี่เป็นของแสลงของที่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้เป็นขมิ้นกับปูนเป็นน้ำกับน้ำมันการเรียกร้องในปี16มันจึงพอเรียกร้องรัฐธรรมนูญดูมีรัฐธรรมนูญแล้วมันต่างจากระบบแบบแต่พอมา4957แล้วมาปัจจุบันฝ่ายเผด็จการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นด้วยการออกแบบด้วยการช่วยเหลือร่วมมือจากเนติบริวารที่มีประสบการณ์ยาวนานผ่านการร่างรัฐธรรมนูญแบบเผด็จการมาแล้วหลายรอบเห็นไหมแล้วก็ใช้อะไรอีกประชามติมันเป็นกลไกเป็นวิธีการที่ใช้สำหรับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงประเทศนี้49กับ57ใช้ประชามติ2ครั้งเป็นประชามติแบบโกงไม่ให้ข้อมูลไม่ให้คนแสดงความเห็นทักทายให้ประชาชนรับข้อมูลฝ่ายตลอดและเขาใช้ประชามติเพื่อไปอ้างกับชาวโลกว่าประเทศนี้มีรัฐธรรมนูญที่ประชาชนรับรองโดยผ่านการลงประชามติแล้วแล้วอะไรอีกการเลือกตั้งเมื่อสักครู่บางท่านก็พูดเรื่องไม่อยากไปเลือกตั้งเท่าไหร่จริงๆเพราะอะไรเลือกตั้งนี่มันโกงหลายอย่างเหลือเกินเอาเปรียบหลายอย่างเหลือเกินแต่ว่าเขาก็ใช้การเลือกตั้งให้มีการเลือกตั้งเขาใช้อะไรอีกเขาใช้ศาลรัฐธรรมนูญองค์ความอิสระระบบกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผมพูดในความหมายในอดีตเมื่อมีตุลาการรัฐธรรมนูญหรือมีศาลรัฐธรรมนูญเมื่อยึดอำนาจเขาจะยุบศาลรัฐธรรมนูญหรือคณะตุลาการรัฐธรรมนูญออกไปเพราะมันเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันถ้ามีอยู่ศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องตัดสินว่าการยึดอำนาจนั้นเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมนี่คือหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญประเทศไทยพอมีการแก้ระดมเพราะว่าแก้ระดมเนี่ยจะเป็นการล้มล้างการปกครองประชาธิปไตยได้อันนี้ชุดก่อนแต่ว่าพอมีการยึดอำนาจถ้าศาลรัฐธรรมนูญไม่วินิจฉัยว่าการยึดอำนาจเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในขณะนั้นควรจะต้องลาออกใช่ไหมครับเพราะว่ามันขัดแย้งกับหน้าที่ตัวเองแต่ว่าการรัฐประหารปี57มันได้เกิดการผนวกควบรวมเอาศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาอยู่ในระบบของการรัฐประหารเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองประเทศไทยแล้วนอกจากนั้นมันก็องค์กรอิสระองค์กรอิสระมาจากไหนองค์กรอิสระเป็นพัฒนาการที่เกิดขึ้นมาในรัฐธรรมนูญปี40เพื่อมาช่วยในการตรวจสอบถูกหรือควรจะยึดโยงกับประชาชนเพราะที่มาขององค์กรอิสระมันต้องได้รับการรับรองโดยวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง
ี่คือแนวความคิดเดิมก็เป็นอย่างนี้ปัจจุบันองค์กรอิสระมาจากไหนถ้าพูดแบบหยาบๆเข้าข้างอีกก็มาจากกสช.ใช่ไหมกรกต.มาจากกสช.ไหมองค์กรอิสระอื่นมาจากกสช.ไหมมาหรือถูกต่ออายุหรือถูกทำให้เป็นต่อมาได้ไม่หมดไม่ต้องเลือกกันใหม่อะไรแบบนี้ก็ด้วยคำสั่งคสช.หรือการแทรกแซงของคสช.เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นลักษณะพิเศษก็คือการที่ชนชั้นนำเผด็จการสามารถใช้ระบบกลไกของการของระบบประชาธิปไตยให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองซึ่งเป็นเรื่องที่ต่างจากในอดีตอย่างมากจำกัดสิทธิเสรีภาพประชาชนด้วยระบบกฎหมายกฎหมายพรบชุมนุมพรบคอมพิวเตอร์พรบไซเบอร์อะไรอีกเยอะแยะสารพัดเพื่อจะจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอันนี้เมื่อบวกกับความคิดว่าบ้านเมืองวุ่นวายถ้าเป็นประชาธิปไตยบ้านเมืองวุ่นวายมันหักล้างความคิดเรื่องประชาชนต้องมีเสรีภาพประชาชนต้องสามารถเรียกร้องอะไรได้บางคนถามเอ๊ะบางประเทศในยุโรปทำไมเขาสไตร์กันแล้วทำไมประเทศเขาเจริญเขาถือว่าการสไตร์เป็นสิทธิพื้นฐานอย่างหนึ่งที่ต้องอยู่ควบคู่ไปกับระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้คนไม่เหลื่อมล้ำไม่ถูกเอาเปรียบทำไมเขาชุมนุมเรียกร้องนั่นเรียกร้องนี่กันเยอะแยะไปหมดและทำไมมีการชุมนุมเต็มไปหมดอย่างที่เราดูในวันนี้ใช่ไหมที่ประเทศนั้นประเทศนี้เพราะการสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกมันเป็นพื้นฐานสำคัญของระบอบประชาธิปไตยบางประเทศหลายประเทศเปลี่ยนบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยเพราะเขาต้องการเสรีภาพแต่ประเทศไทยอาจจะหลายรอบในเฉพาะที่ผมได้รับมอบหมายให้พูดคือตุลา16เนี่ยก็จะมีเรื่องเสรีภาพอยู่บ้างแต่ว่าเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเยอะวางหน้าบาทใหญ่ความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นเศรษฐกิจไม่ดีคนเข้าแถวซื้อข้าวสารไม่มีประเด็นเรื่องเสรีภาพเท่าไหร่แต่เสรีภาพน้อยในแต่ละช่วงแต่ละตอนที่ผ่านมาเราพูดเรื่องเสรีภาพเรามีสวมาจากการเลือกตั้งแต่กติกากกต.บอกว่าผู้สมัครสวห้ามหาเสียงก็คือห้ามแสดงความเห็นและใครจะไปช่วยสวหาเสียงก็ไม่ได้ด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างแต่มันมีตัวอย่างอย่างอื่นอีกเยอะแยะที่ทำให้เห็นว่าสังคมไทยไม่ได้ให้ความสำคัญกับเสรีภาพกันเท่าไหร่ที่ผมใช้คำว่าอุดมการณ์แนวคิดประชาธิปไตยมันไม่ถูกฝังไม่ได้รับการเพราะฉะนั้นมันก็มาอยู่ในสภาพปัจจุบันนี้ชนชั้นนำกับเผด็จการเขาทำได้ทั้งในเรื่องทำให้คนเห็นว่าการใช้เสรีภาพจะวุ่นวายรัฐบาลพลเรือนมาจากการเลือกตั้งจริงๆจะบริหารไม่ได้ต้องรัฐบาลทหารหรือรัฐบาลที่ค้ำจุนโดยทหารเสร็จแล้วก็ใช้ระบบทั้งหลายกลไกทั้งหลายของระบบประชาธิปไตยปิดมันให้กลายเป็นกลไกที่รับใช้ระบบเผด็จการหรือระบบที่ไม่มาจากประชาชนในขณะที่ประชาชนพลังประชาชนศักยภาพของฝ่ายประชาชนถ้าจะดูเร็วๆก็คือระบบพรรคการเมืองความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับพรรคการเมืองและการเลือกตั้งได้รับการพัฒนามาในช่วง15ปี20ปีมานี้พัฒนาการนี้ยังอยู่ทำไมแล้วยังอยู่ทำไมมันไม่ชนะการเลือกตั้งก็เขามี250ในมือคือสว.เขาตั้งโดยคนเดียวมาแล้วใช่ไหมแต่พลังอันนี้ยังมีศักยภาพนี้อยู่เพียงแต่ว่าฝ่ายชนชั้นนำก็รู้จักใช้วิธีหาทางยุบพรรคอยู่ฝ่ายตรงข้ามยุบเอาง่ายๆแต่อะไรพิธีง่ายๆไปยุบมาผมก็โดนมาโดยที่คนที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยไม่ทำผิดอะไรเลยบางครั้งออกกฎหมายย้อนหลังเนี่ย
แล้วไปลงโทษเหรอขนาดเดียวกันเขาก็ทำพรรคการเมืองแบบแต่ว่าประชาชนยังมีไอ้พัฒนาการตรงนี้ยังมีประโยชน์องค์กรฝ่ายประชาชนมีบทบาทเมืองพอสมควรการเคลื่อนไหวที่จะมีศักยภาพก็คือการเคลื่อนไหวเพื่อปากท้องเพื่อสิทธิประโยชน์ซึ่งสงบซบเซามานานแต่ขณะเดียวกันปัญหาของประเทศก็สะสมมานานมามากและนานใน5-6ปีมานี้มันสะสมปัญหาเยอะแยะไปหมดและประชาชนไม่ได้แสดงการเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียซึ่งกำลังมีศักยภาพอันนี้ก็ถามว่าแล้วยังไงต่อในสภาพสังคมแบบนี้ที่มันมีในจุดนี้ไม่มีคำตอบอะไรแบบง่ายๆถ้ามันทำแบบนี้เถอะแล้วจะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองได้ภายในพริบตาภายใน3-7 วันนี่ผมคิดว่าเรื่องสำคัญต้องมายืนยันต้องมาปลูกฝังต้องมาเสนออุดมการณ์หลักการแนวคิดประชาธิปไตยหลักนิติรัฐนิติธรรมเสรีภาพด้านต่างๆสิทธิมนุษยชนต้องได้รับการยืนยันอันนี้ไม่สู้กับไหนไม่สู้กับประชาธิปไตยแบบไทยๆต้องส่งเสริมให้มีการพัฒนาภาคการเมืองระบบภาคการเมืองระบบรัฐสภาต้องมีการนำเสนอภาพสังคมที่ดีกว่าประชาชนเดือดร้อนเต็มไปหมดก็ต้องแปลกมากที่เขาวันนี้อาจารย์ทั้งหลายท่านมาให้ดูว่าประเทศนั้นประเทศนี้มีการเคลื่อนไหวจากอะไรจากความเดือดร้อนในบรรดาความเดือดร้อนเหล่านั้นผมว่าประชาชนไทยมีนั่นนะเยอะกว่านั้นแต่ว่าไม่มีอะไรเลยยังไม่มีอะไรเลยคืออันนี้ก็ต้องมาพูดกันว่าความเดือดร้อนกับสภาพสังคมที่ดีกว่าและประเทศนี้ยังจะต้องทันโลกให้ได้เข้ากับโลกให้ได้และยังต้องรับมือกับสังคมสูงวัยกับดักสังคมรายได้ปานกลางไม่ผ่านสักทีและยังจะไปสังคมสูงวัยคือไปสู่สังคมที่ไม่มีคนทำงานทั้งที่ก็ยังจนอยู่อันนี้คือสภาพที่เราจะต้องเจอที่สำคัญมากๆเมื่อกี้นี้มีบางประเทศของเรื่องใหญ่มากที่คนรู้สึกคือความเหลื่อมล้ำทางสังคมแล้วท่านก็มาให้ดูกราฟว่าประเทศรู้สึกจะมีประเทศไม่แน่ใจชิลีบาการีความเหลื่อมล้ำเทียบกับประเทศไทยแล้วเป็นน้องเล็กประเทศไทยความเหลื่อมล้ำอันดับต้นๆของโลกก็ต้องมาพูดกันเรื่องพวกนี้ว่าทำยังไงจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำได้มันก็จะไปสู่ประชาธิปไตยกินได้ที่เมื่อก่อนเราพูดเรื่องในเรื่องต่างด้านนโยบายรัฐบาลบริหารดีประชาชนชีวิตดีขึ้นประชาธิปไตยกินได้ไอ้กระบวนการเนี่ยมันถูกทำลายไปเยอะจากการลดแลกแจกแถมไม่เลิกตั้งแต่ก่อนหาเสียงของรัฐบาลนี้มาจนปัจจุบันและยังแจกไม่เลิกอีกยังแจกไปเรื่อยๆมันทำลายเรื่องประชาธิปไตยกินได้ไปเยอะถ้าฝ่ายประชาธิปไตยจะคิดเรื่องประชาธิปไตยกินได้กันอีกรอบก็ต้องมาเสนออะไรที่มันเป็นเนื้อหาที่ทำให้เห็นว่าอย่างนี้ประชาชนจะได้ประโยชน์จริงๆอย่างนี้จะมีประโยชน์ยั่งยืนจริงๆและสิ่งเหล่านี้ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะทำได้มีสิทธิ์มีความชอบธรรมที่จะได้รับสิ่งเหล่านี้แล้วก็พยายามให้ได้สิ่งเหล่านี้มาก็คิดว่ามันก็ต้องกลับมายืนที่พื้นฐานเรื่องง่ายๆนี่แหละนะครับในการที่จะคิดว่าจะเคลื่อนต่อไปข้างหน้าอย่างไรถ้ามีคำถามก็ยินดีตอบแต่ท่านนี้ขอไปเท่านี้ก่อนขอบคุณค่ะสนใจมากเลยนะให้สร้างฐานให้แน่นใช่ไหมคะเพื่อที่จะไปต้านกับประชาธิปไตยแบบไทยๆคำถามเล็กๆตรงนี้นิดเดียวค่ะตรงนี้ติดใจเพราะว่าคุณจันทร์โดนบอกว่าในสมัยที่ตัวเองเคลื่อนไหวเนี่ยลำบากถึงขั้นจะโทรศัพท์ต้องไปองค์การโทรศัพท์อะไรแบบนี้มันดูใช้ความพยายามเยอะมากเลยแต่นักศึกษาในตอนนั้นก็ยังลงแรงกันขนาดนั้นนะคะ
ที่พอเรา forward กลับมาถึงบริบทปัจจุบันซึ่งมือถือถูกมากทุกคนมีอินเทอร์เน็ตใช้มีโซเชียลมีเดียแต่กลายเป็นว่าพลังนักศึกษากลับลดลงอย่างยิ่งเนี่ยนะคะคิดว่าเป็นเพราะอะไรแล้วนะตอนนี้เราต้องยังมองนักศึกษาเป็นผู้นำการเคลื่อนไหวได้ไหมหรือว่ามีความเห็นยังไงเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ไหมคะวิ่งคือสภาพทางสังคมสภาพทางสังคมในสมัยก่อนมันอาจจะภาวะบีบคั้นทางเศรษฐกิจก็อาจจะไม่ถึงกับมากแต่ปัจจุบันนี่ก็ทำให้ไม่ต้องห่วงเรื่องชีวิตเรื่องเศรษฐกิจอะไรมากนักมันมีวัฒนธรรมซึ่งมันค่อยๆถูกกดถูกทำลายไปยังไงก็ไม่ทราบเริ่มต้องมาคิดกันในเรื่องที่คล้ายๆกับเมื่อกี้ที่พูดถึงอินโดนีเซียว่าเขาบอกว่านักศึกษามีความรู้สึกว่าเป็นภาระหน้าที่ทางศีลธรรมนะที่จะต้องทำเพื่อบ้านเมืองและนักศึกษามีความบริสุทธิ์ไม่มีผลประโยชน์ไม่เหมือนนักการเมืองหรือนักธุรกิจอันนี้คล้ายกันนักศึกษาในสมัยก่อนจะถูกมองว่าอันนี้เป็นเขาเป็นพวกบริสุทธิ์เขาเป็นพวกไม่มีผลประโยชน์แล้วก็เป็นพวกที่ต้องเสียสละเพื่อบ้านเมืองมันมีความรู้สึกนี้แล้วยุคสมัยนั้นเป็นยุคสมัยที่มีการพูดกันเรื่องอุดมการณ์14ตุลา6ตุลาและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็พิสูจน์เหมือนกันนะว่าความคิดของคนในยุคนั้นช่วงนั้นต่อมาแล้วต่างกันไปคนละทิศคนละทางเพราะรับมาบางส่วนทิ้งไปบางส่วนไม่ตรงกันหลายคนก็ยังปฏิเสธระบบรัฐสภาเพราะว่าเขาได้รับการถูกฝังในช่วงนั้นว่าระบบรัฐสภามันไม่ใช่มันต้องต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธเขาอาจจะไม่คิดต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธแล้วแต่เขายังเชื่ออยู่เรื่องว่าสภาไม่มีอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่มันร่วมกันอย่างหนึ่งผมคิดว่าคนหลายส่วนมีร่วมกันคือความรู้สึกของการเป็นคนมีอุดมการณ์ร่วมกันเสียสละทำงานเพื่อการร่วมทุกข์ร่วมสุขสู้ทำเพื่อบ้านเมืองมันมีอันนี้ไปถามว่าปัจจุบันเป็นยังไงบทบาทของนักศึกษาในช่วงปี 3-5 ก็น้อยลงไปบ้างแล้วเมื่อเทียบกับก่อนแต่ก็ยังมีอยู่ครับมาในช่วงนี้ถ้าพูดแล้วนะผมกลับมองว่ามาในช่วงนี้เราอาจจะไม่เห็นบทบาทของนักศึกษาแบบมากๆเลยแต่ว่าก็มีอยู่ตามสถาบันการศึกษาต่างๆพอสมควรแต่ในโซเชียลมีเดียก็ตามในการเลือกตั้งทางที่ผ่านมาแล้วมันมีสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่จากคนรุ่นใหม่อย่างที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเหมือนกันในช่วงสัก30ปีมานี้แต่ผมคิดว่าอันนี้มีความหมายที่ต้องดูกันต่อคนที่ไม่เคยเลือกตั้งซึ่งมี7ล้านคนกับคนที่มีอายุมากกว่านั้นอีกหน่อยมีความตื่นตัวมีความเข้าใจทางการเมืองมีสำนึกทางการเมืองมากกว่าช่วงก่อนๆนี้ระยะใกล้ๆได้นะ5 ปี 10 ปี 15 ปีผมคิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญคนส่วนนี้จะต้องคนส่วนนี้หมายถึงคนรุ่นนี้รุ่นคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้เขาจะต้องแบกรับอนาคตข้างหน้าประเทศในวันข้างหน้าภาระอยู่กับเขาเต็มๆเลยแล้วภาระคือคนรุ่นพวกผมเนี่ยต่อไปจะเป็นภาระไหนพูดถึงอายุกันเลยเราก็จะพ้นเป็นคนสูงวัยไปแล้วคนรุ่นใหม่ก็ต้องมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอาจจะเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มากที่เร็วมันทำให้เขารู้ว่าโลกนี้มันเป็นไปยังไงและเมืองไทยมันจุดอยู่กับที่มันจะถอยหลังอยู่อย่างนี้ได้ยังไงเขาจะต้องตั้งคำถามและได้ตั้งคำถามแล้วและกำลัง
คิดกำลังมีส่วนร่วมมากกว่าที่ผ่านมาอันนี้ผมคิดว่าเรามองนักศึกษามองคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันในแง่บวกและมองผมได้มองอย่างมีความหมายขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญอยู่บนเวทีต่อสักครู่นะคะแล้วก็ขอเชิญวิทยากรทุกท่านขึ้นมานั่งด้วยกันบนเวทีเดี๋ยวเราจะเปิดฟลอร์สักเล็กน้อยก่อนให้ทุกท่านทิ้งท้ายให้กำลังใจกันนะคะค่ะมีเชิญอาจารย์วรณรงค์ด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์ผู้ชวริศด้วยนะคะตอนนี้นะคะเรามีเวลาประมาณให้10นาทีสำหรับไม่เกิน10นาทีสำหรับก็เพื่อเราจะได้เลือกตรงเวลานะคะขอท่านที่อยากจะแสดงความเห็นท่านละ1นาทีครึ่งไม่เกินนี้นะคะเพราะเราอยู่กันหลายคนนะคะมีอะไรเงิน100บาทประเทศจีนจัดสรรให้ส่วนกลาง30บาทส่วนท้องถิ่น70บาทอันนี้คือความเห็นหรือเปล่าอันนี้คือให้อ่านใช่ไหมคะเป็นคำถามนะคะเงินเดี๋ยวรบกวนทุกท่านฟังคำถามแล้วก็อาจจะเผื่อมีอะไรอยากจะเสริมช่วงหลังนะคะเงิน100บาทประเทศจีนจัดสรรให้ส่วนกลาง30บาทส่วนท้องถิ่น70บาทเงิน100บาทประเทศไทยจัดสรรให้ส่วนกลาง65บาทส่วนท้องถิ่น35บาทคำถามคือข้อ1ประเทศอินโดนีเซียจัดสรรงบประมาณอย่างไรคำถามที่2หลังรัฐธรรมนูญปี40เมื่อเลือกตั้งอ่านไม่ออกแต่จะบอกว่าน่าจะไม่มีเวลาสำหรับการตอบคำถามที่ซับซ้อนอาจจะขอเชิญคุยกับวิทยากรตอนทีหลังถ้าท่านมีเวลานะคะอ่านค่ะขอเชิญแสดงความเห็นเลยค่ะเริ่มจากคุณประชัยว่าจองคิวไว้ก่อนแล้วนะคะ1นาทีครึ่งนะคะเชิญใหม่ตรงนี้เลยค่ะสำหรับผมไม่สิ้นหวังแล้วผมเตรียมงูเห่าไว้แล้วแล้วก็ผมรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมไม่สิ้นหวังนี่คือผมเขียนว่ารัฐบาลหูฉลามซื้องูเห่าแจกกล้วยนี่คืองูเห่าแล้วก็หูฉลามผมจะกล่าวเรียนถามครับเพราะไม่อภิปรายแข่งเพราะเป็นการเสียมารยาทผู้ฟังก็พูดในฐานะข้อแรกครับอยากจะเรียนถามท่านที่พูดเรื่องฮ่องกงว่าจากวันนี้ไปท่านคิดว่าม็อบฮ่องกงหรือว่าการชุมนุมฮ่องกงน่ะประสบความสำเร็จหรือไม่และก็จะจบลงอย่างไรและคิดว่าจะมีการชุมนุมเคลื่อนไหวต่อไปอีกหรือไม่อย่างไรเพราะยังเงียบสงบไปหรือว่ามันจะจบลงลักษณะอย่างนี้ไปอย่าเอาสั้นๆเรื่องฮ่องกงเรื่องอินโดนีเซียอย่างน้อยมันก็ได้ขึ้นชื่อว่าประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งมันไม่ดีมันชั่วเลวคราวหน้าไม่เลือกมันเอาละคราวนี้ไม่ดีมันก็ยังพอชี้หน้ามันได้พอได้หรือไม่นั่นคืออินโดนีเซียส่วนชิลีนี่ผมคิดว่าประเทศที่คล้ายๆชิลีมันมีมากก็มันเดือดร้อนมากนะครับไม่มีปัญหามาเรื่องสุดท้ายท่านจตุรนทิโรครับผมกราบเรียนถามท่านสั้นๆให้ท่านแสดงความเห็นแล้วแต่ท่านจะตอบปฏิรูปการเมืองในยุคนี้ที่มีการซื้องูเห่าแจกกล้วยแพ้แล้วไม่แพ้นี่วันนี้ท่านมีความเห็นอย่างไรนอกจากสิบพักเอื้อทอนและสว210เลือกตั้งลาตันอันที่สองม44ยังรักดังศึกษาไม่ได้สมหาอะไรคุณจะมาศึกษารัฐธรรมนูญแปลว่ามันไม่อยากให้แก้ใช่หรือไม่อันสุดท้ายกราบเรียนถามว่าถ้ามันมีการยุบพรรคอนาคตใหม่ในพรุ่งนี้ซึ่งกกต.มันเสนออยู่แล้วแล้วก็ส.ส.เพื่อไทยขอนแก่นถูกตัดสิทธิ์อะไรจะเกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องใครแล้วแล้วที่จะมีการเดินไล่นายประยุทธ์ประยุทธ์ในความจริงมันเป็นน้องผมนะมันเป็นน้องผมน้องผมสองปีไม่ต้องมาเรียกบุญหรอกตรงนี้ท่านมีความหวังหรือไม่กับการไล่นายประยุทธ์ในวันที่12มกราคม63เดือนหน้านี้และทราบมาว่าประชาชนนั้นทนไม่ได้แล้วก็จะนัดรวมตัวกันตั้งแต่วันอาทิตย์นี้ที่อนุสรณ์สถานีทุกวันอาทิตย์
บ่ายสองโมงที่นี่นะวันที่15วันที่15วันอาทิตย์นี้ทุกอาทิตย์เลยที่อนุสรณ์นี่จะเป็นอย่างไรผมขอจบลงด้วยว่าผมอยากจะเรียนถามท่านประยุทธ์ท่านจตุรงค์นะครับถามจากใจท่านเลยผมไม่รู้ถึงตับเลยท่านคิดว่าประชาชนคนไทยนี่เราควรจะมีความหวังหรือสิ้นหวังกับรัฐบาลชุดนี้เราจะลุกขึ้นมาสู้ไหมหรือเราจะยอมแพ้ต่ออย่างนี้หรือท่านให้ความหวังหน่อยได้ไหมประชาชนมีโอกาสจะเคลื่อนไหวได้อย่างไรเพราะ15วันที่นี่เริ่มแล้วแล้วก็กลับสุดท้ายนะครับคือโบนะครับผมมาเรียนถามท่านว่าท่านครับมีทหารคนไหนมาเป็นนายกแล้วมันจบลงไหมครับมันมีทหารไหนคนไหนจบลงมาดีนะจอมพลป.จอมพลสฤษดิ์ทะเลาะกับฝ่ายสุจินดาเพราะฉะนั้นท่านคิดว่าช่วยกระนำต่อผมในฐานะท่านมีประสบการณ์ทางการเมืองจุดจบของนายประยุทธ์จันทร์โอชานี่มันจะถูกประชาชนขับไล่ไหมแล้วก็จากบ้านเมืองแปลว่านำไปสู่การขัดแย้งกันนำไปสู่การต่อสู้กันเพราะฝ่ายประยุทธ์ตอนนี้มันกำลังต่อสู้นี่แหละครับผมยืนยันให้ท่านพูดอย่างมีความหวังบ้างว่าให้เรามาวันนี้เราไม่สิ้นหวังเราไม่ท้อแท้และจะต้องไล่เผด็จการออกไปให้ได้ภายในอีกเดือนหน้านี้อย่างแน่นอนขอขอบคุณสวัสดีครับขอบคุณค่ะเรียนเชิญท่านต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นคิวใหม่ว่าคะเชิญเลยค่ะค่ะเชิญคุณบัณฑิตค่ะถ้ามีใครต่อขอเชิญมาต่อคิวทางนี้เลยนะคะว่าจะอาจจะให้ได้อีก2ท่านนะคะขอขอบคุณครับมีคนเขาเตือนบอกว่าอย่าแตะ112เพราะ112นี่ผมเจอมา4คดีก็จะไม่แตะต้องเพื่อให้พวกท่านในที่นี้รวมทั้งผู้ดำเนินรายการสบายใจได้ผมไม่แตะต้องคำพูดของผมเชื่อถือได้ครับผมอยากจะพูดนิดนึงนะครับว่ารัฐธรรมนูญมันเป็นยาวิเศษหรือไม่มีคำถามแรกสมมุติว่าประชาชนร่างรัฐธรรมนูญโดยผู้แทนของประชาชนเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดในประเทศไทยและในโลกแต่ไอ้พวกทหารนั้นไม่พอใจมันมาฉีกรัฐธรรมนูญแล้วมันล้มแล้วมันรัฐประหารอีกเราจะทำอย่างไรครับอันนี้คือคำถามนะต่อไปนี้ผมขอพูดนิดนึงนะครับว่าผมเป็นนักต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเพื่อแผ่นดินไทยเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินมาตลอดแล้วผมก็เจอคดี124ครั้งขณะนี้ผมเอาสินค้ามาขายถ้าท่านช่วยซื้อผมก็จะขายถ้าท่านขอผมก็จะให้ขอบคุณครับขอบคุณลงมาดีค่ะขอครับคำนี้ฮะความเป็นธรรมย่อมอยู่เหนือทุกสถาบันขอบคุณครับแน่นอนความเป็นธรรมย่อมอยู่เหนือทุกสถาบันนะคะเห็นด้วยค่ะคุณโชติศักดิ์มีคำถามอะไรไหมคะมีท่านใดไหมคะถ้างั้นจะขออนุญาตให้โอเคค่ะขอเชิญคุณแชมป์นะคะจากขอครับผมก็ถ้าสนใจจริงๆแล้วตอนแรกที่จัดงานนี้เนี่ยก็คือว่าแค่คิดว่าจะพูดเรื่องปัจจุบันแต่ว่าพอไปเอามาก็ด้วยความแบบสงขีดสงสัยของเองก็เลยอยากจะย้อนอดีตไปมาเนี่ยน่าตกใจว่าอินโดกับชิลีเนี่ยมันเหมือนไทยมากๆเลยหลายๆอย่างตั้งแต่ยุคอดีตนะครับการขึ้นมาแล้วมาจากการเลือกตั้งการดูค้นล้มด้วยฝ่ายขวาการสังหารหมู่ใช้รุนแรงนะครับแต่ก็จะว่าไงดีตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะนำหน้าเราไปแล้วใช่ไหมเราแข่งกันสร้างไปไกลกันมาแล้วก็แต่ว่าเรามีอยู่ช่วงนึงนะเราจำได้สัก20ปีก่อนเราเป็นประเทศไปบ้านไตของอาเซียนแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับก็น่าเศร้าอยู่เหมือนกันที่คุณจะรวมยกประเด็นที่น่าสนใจมากก็คือว่าเราเคลื่อนไหวไม่ได้ด้วยประเด็นเสรีภาพด้วยซ้ำซึ่งผมก็คิดนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยไอ้ประเด็นที่มันพูดมาตอนพิษณุมินเนี่ยเราตอนนั้นเราลงเพื่อประเทศไทยจริงๆหรือเปล่าเราแค่รู้สึกไม่ชอบจินดาที่เขาโกหกเพราะว่าในการลงว่าเหมือนกับเสียชีพแต่เสียสัตว์แล้วจินดาไปเสียสัตว์ก็เลยประท้วงแล้วพอล้มได้ปุ๊บก็ดันไปรับคุณนันเข้ามาซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ลืมคุณจะรู้ว่าก็ถ้าโดยสรุปก็คือหมายความว่าอย่างนี้เนี่ยเรากำลังบอกว่าต้องสู้ระยะยาวไปเลยใช่ไหมครับคือไม่ต้องคาดหวังอะไรในระยะสั้นหรือว่าคิดว่าไหมจะมีอะไรที่มันจะเป็นตัวกระตุ้นขึ้นมาให้คนขึ้นมาในระยะใกล้ได้เพราะว่าเหมือนกับทุกคนก็บ่นตลอดในโซเชียลมีเดียเนี่ยทุกคนบ่นกันตลอดเวลานะครับเหมือนกับมีคนทำภาพเขาแบบล้อเลียนว่าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยประเทศอื่นเนี่ยล้านคนลงถนนประเทศไทยล้านคนบนทวิตเตอร์แล้วก็ไม่ทำอะไรเลยก็
เลยคิดว่าจะมีอะไรที่มันเป็นการกระตุ้นให้เราออกมาได้จริงๆไหมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแม้แต่ความเหลื่อมล้ำของเราก็แย่ยิ่งกว่าของชิลีด้วยซ้ำเราก็ยังทนแล้วก็ทนแล้วก็ทนแล้วก็ทนก็เลยนั่นแหละครับที่อาจารย์ว่าบูมาก็เลยจะมีอะไรที่จะทำให้เราออกมาได้จริงๆไหมหรือว่าเราก็จะทนไปเรื่อยๆกันอย่างนี้แล้วก็สู้กันยาวๆกันไปซึ่งหมดด้วยนะช่วยระยะยาวหรือว่าแหมก็บางทียาวไปยิ่งคนมันยิ่งเดือดร้อนกันเยอะครับก็ลองถามตอบไปให้เยอะกันดีครับขอบคุณมากค่ะคุณแชมป์ก็เป็นบุคคลที่ลงแรงจัดงานนี้บ่อยๆนะคะขอช่วยประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวทางคอปอคณะประชาชนเพื่ออิสรภาพจะมีแถลงการที่คุณโชติสาขาในช่วงต้นเนี่ยแจกรองเท้าเตอร์ข้างหลังฟังแบบบ้านไปหยิบได้และถ้าใครสนใจสนับสนุนงานแบบนี้นะคะเราใช้เงินงานนึงแค่ 3,000 กว่าบาทค่ะแต่ว่าปกติเนี่ยก็มาจะเข้าเนื้อผู้จัดนะคะถ้าใครสนใจสนับสนุนก็ไปหยอดกล่องบริจาคข้างหน้าได้ขอเชิญท่านวิทยากรทุกท่านทิ้งท้ายและกดละนาที2นาทีนะคะเริ่มจากทางไกลมาใกล้เลยคุณปรัชญาครับก็ตอนนี้เลยผมขอแก้ข้อมูลนิดนึงเมื่อกี้ตอนที่คุยกับคุณโบผมบอกว่าผมจำวันที่ชัดๆไม่ได้ปกติผมจำผิดจริงๆนะวันที่ผมอยู่คือวันที่16มิถุนายนนะครับไม่ใช่12โอเคนะไม่ประเด็นแล้วก็อันนี้ผมตอบที่คุณประชัยถามแล้วกันว่าอนาคตของฮ่องกงจะไปได้ถึงไหนจะสวยงามแค่ไหนอะไรนี้ผมว่ามันมองสองแง่หนึ่งถ้าเรามองในแง่ดีอ่ะผมว่าฮ่องกงอ่ะฝ่ายต่อต้านฮ่องกงอ่ะได้ปักธงสำหรับการเคลื่อนไหวต่อต้านในยุคสมัยใหม่ซึ่งมีรูปแบบใหม่ๆจำนวนมากเอาไว้แล้วผมว่าตรงนี้เป็นจะเรียกว่าเป็นชัยชนะได้ไหมไม่แน่ใจแต่ผมว่ามันคือสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่สองก็คือถ้าเราพูดกันในเชิงการเมืองว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมจะได้ตามข้อเรียกร้องทั้งหมดอะไรแบบนี้ไหมเนี่ยผมอาจจะนี่จะมองโลกในแง่ร้ายนิดนึงนะฮะก็คือผมมองว่ามันมีสองอย่างก็คือหนึ่งถ้าทางรัฐบาลปักกิ่งยังทนได้มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะมีประเทศเป็นเกาะเล็กๆที่มีม็อบทุกวันไปเรื่อยๆเป็นเวลานานแค่ไหนก็ไม่รู้หรือจนกว่าคนจะเบื่อไปเองแต่สองก็คือถ้ารัฐบาลปักกิ่งเริ่มจะแคร์อาณาชาติน้อยลงมันก็คนพวกนี้สู้ทหารปักกิ่งไม่ได้ขอบคุณค่ะเป็นอาจารย์มาในตอนท้ายค่ะเขาตอบคำถามเรื่องงบประมาณที่เมื่อกี้มีเป็นคำถามแรกใช่ไหมคะว่าเขาจัดยังไงคือก่อนหน้านี้เนี่ยแทบจะเข้าใจกันตั้งหมดเลยก่อนที่จะมีการกระจายอำนาจอะค่ะหลังจากที่มีการใช้กฎหมายการกระจายอำนาจหลังจากที่ซูมาโต้ลงจากตำแหน่งไปแล้วเนี่ยเป็น70-30ค่ะก็คือท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจในการจัดสรรงบประมาณอะไรของตัวเองได้ค่อนข้างเต็มที่นะคะคือจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้ใครรู้สึกว่าเราไม่มีความหวังเลยหรือเปล่าเนาะถ้าเราดูตัวอย่างจากที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขาใช้เวลาอยู่ก็นานนะคะกว่าที่จะโค่นล้มเผด็จการได้ตอนแรกมันก็ไม่ได้เป็นแบบว่าขบวนการที่เข้มแข็งอะไรกว่าที่จะค่อยๆรีฟอร์มตัวแต่คือมันต้องมีการเรียนรู้ว่าค่ะว่ามันต้องจัดยุทธวิธียังไงหรือว่าต้องมีการโคกับอะไรเราควรจะต้องมีตั้งเป้าหมายหรือทาร์เก็ตอะไรที่มันสามารถบอกไปถึงด้วยกันได้แต่ไม่อยากให้ไปเรียนแบบบทเรียนของประเทศอินโดนีเซียทั้งทุกเรื่องเพราะว่าช่วงปี1997-98เนี่ยมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่มันพังจริงคิดว่าประเทศเราคงไม่จำเป็นที่จะต้องเดินไปถึงจุดนั้นกว่าที่เราจะสามารถแบบมีโมเมนตัมอะไรบางอย่างที่จะผลักให้คนออกมาทำอะไรร่วมกันได้แต่คิดว่าเราอาจจะต้องรวมพลังกันหรือมีการประสานงานกันมากกว่านี้นะคะหรือว่าตั้งเป้าหมายที่มันน่าจะไปถึงร่วมกันได้แล้วก็การต่อสู้มันก็ใช้เวลาค่อนข้างนานมันไม่ได้สำเร็จภายในเวลาปี2ปี5ปีนะคะอินโดนีเซียได้เกือบ30ปีแล้วหลังจากที่เป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ราบรื่นซะจริงๆอะค่ะแต่อย่างน้อยเขาไม่ได้เริ่มจากศูนย์แม้ว่ามันจะมีบอกว่าสะดุดอาจจะมีบางด้านที่เป็นประชาธิปไตยแต่มันจะไม่ถอยกลับไปแบบที่ยุคที่ซูมาโต้คุมของหน้าได้อีกคนอินโดนีเซียเนี่ยจะไม่มีวันยอมให้ทหารเนี่ยเข้ามายุ่งกับการเมืองแบบที่ทำในอดีตได้อีกแล้วโอเคทหารยังมีหน้าตานะคะยังสามารถลงเลือกตั้งพรรคการเมืองอะไรได้แต่จะมาเข้ามานั่งในสภาโดยที่ไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยขอบคุณแม่แฟนชายจากอาจารย์นวนงค์นะครับคือผมค่อนข้างสิ้นหวังด้วยวัฒนธรรมประเพณีการปกครองของไทยมันสร้างลักษณะจำยอมการจำยอมเนี่ยนะครับเราต้องจำยอมเราต้องยอมเราต้อง
ยอมรับประเพณีที่สอนให้เราเชื่อเรื่องบุญบาปอย่างที่ผมกล่าวไปในตอนต้นเพราะฉะนั้นถามว่าสำหรับผมนะครับก็เราคงไม่ได้เห็นอะไรที่เป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มรูปแบบนะครับในสังคมไทยในเร็ววันอนาคตเมื่อไหร่ผมไม่รู้เพราะผมไม่ใช่นักพยากรณ์ศาสตร์แต่ณปัจจุบันก็คือผมก็คืออยู่ไปเพราะมีพันธะทางสังคมนะครับอยู่กับสังคมนี้นะครับเพราะมีพันธะทางสังคมทางครอบครัวนะครับถามว่ามีความหวังกับประชาธิปไตยไหมนะครับที่ลักษณะจะได้เห็นประชาธิปไตยที่มีความเบ่งบานอย่างเต็มที่สำหรับผมช่างหัวมันช่างหัวมันก็คือผมก็ตอบไม่ได้แต่ผมก็ต้องอยู่ประมาณให้ได้เพราะคือตอบไม่ได้เดาไม่ได้แต่คือต้องอยู่ก็คืออยู่กับมันแล้วก็พยายามทำตัวเราให้ดีที่สุดผมตอบอย่างงามมากเลยยังไม่ชิวอย่างฟ้าใสมากเลยแต่อันนี้คือความสัจจริงในชีวิตผมตอบด้วยความที่เห็นส่วนตัวนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะท่านจตุรงค์ขอมอบภาระในการดึงปลุกใจกลับมาให้ภาระเลยผมได้ตอบคำถามตั้งแต่เป็นนักการเมืองตอบคำถามเรื่องว่าอีกกี่ปีเมืองไทยจะเป็นประชาธิปไตยมาหลายรอบแล้วตอบมาหลายรอบแล้วพอถึงเวลาเช่นผมตอบว่า10ปี15ปีนะมันน่าจะได้ต้องใช้เวลาหน่อยถึง10ปี15ปีทีไรเนี่ยมันถอยหลังกว่าวันที่ผมตอบแต่ว่ามันก็ไม่หมดหวังไม่ท้อแท้นะไม่ท้อถอยคือผมก็ยังเห็นว่าบ้านเมืองต้องดีขึ้นบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยคนส่วนใหญ่ถึงจุดหนึ่งก็จะต้องการประชาธิปไตยแล้วจะเรียนรู้ว่าเป็นประชาธิปไตยมันดีกับชีวิตเขาลูกหลานและชีวิตลูกหลานของเขาเมื่อสักครู่เนี่ยตอนท้ายๆผมพูดเรื่องชนชั้นนำเหตุการณ์ไทยเขาสรุปบทเรียนเขาปรับตัวเขาใช้ระบบกลไกต่างๆของประชาธิปไตยมากลายเป็นระบบกลไกที่เป็นประโยชน์กับเขาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยชนชั้นนำเหตุการณ์ไทยก็ถึงแม้ว่าจะมีเครือข่ายที่กว้างกว่าสมัยพลเอกสุจินดาเยอะนะรัฐบาลสุจินดาแต่ระบบของเขาเป็นระบบปิดระบบที่ไม่ให้โอกาสคนส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมและระบบแบบนี้มันได้รัฐบาลที่ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนไม่ตอบสนองผลประโยชน์ของประชาชนมันทิ้งประชาชนไว้ต่างหากอยู่กับความยากจนอยู่กับความเหลื่อมล้ำที่แย่ที่สุดเพราะฉะนั้นเขาก็มีจุดอ่อนเหมือนกันมีจุดอ่อนมากๆด้วยก็ขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยที่ผมพูดว่ารวบรวมเรื่องสำคัญสำคัญกลับมาสู่หลักพื้นฐานสำคัญสำคัญนะแล้วมาสรุปบทเรียนแล้วมาศึกษาค้นคว้าว่าประเทศเป็นอย่างนี้จะทำกันยังไงจะทำให้ประชาชนเห็นปัญหาประชาชนเดือดร้อนเต็มไปหมดแต่ว่ามันโยงเข้ากับการเมืองโยงเข้ากับความไม่เป็นประชาธิปไตยอาจจะยังไม่ได้ทำยังไงถึงจะให้โยงเข้าหาเมื่อกี้มีคำถามเรื่องว่าแล้วจะแก้รัฐธรรมนูญยังไงจะเปลี่ยนรัฐบาลได้ไหมรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีปัญหามากเราพูดมาตลอดอยู่แล้วแล้วก็ยังจะพูดต่อไปแล้วก็ต้องพยายามแก้รัฐธรรมนูญแต่ว่าต้องใช้เวลาไม่ใช่คนจะมาเห็นด้วยกันในเวลาสั้นๆเปลี่ยนรัฐบาลกับแก้รัฐธรรมนูญอะไรจะเกิดขึ้นก่อนก็ไม่ทราบผมก็ทายไม่ถูกเหมือนกันแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันต้องทำทั้งสองอย่างแล้วก็เดินไปข้างหน้าในระยะใกล้นี้ประชาชนอาจจะมีความรู้สึกว่าระหว่างเปลี่ยน
น่าจะเปลี่ยนรัฐบาลกับน่าจะแก้รัฐธรรมนูญประชาชนอาจจะรู้สึกว่าน่าจะเปลี่ยนรัฐบาลจะรู้สึกอย่างนี้มากมากถ้าเปลี่ยนได้ด้วยพลังประชาชนด้วยกระแสสังคมต่างๆก็ดีถ้าเปลี่ยนยังไม่ได้อีกมันก็จะไปสู่ข้อสรุปว่าก็ประชาชนไปลงคะแนนเลือกคนอื่นแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ดีมันมีปัญหาที่ระบบและมีปัญหาที่รัฐธรรมนูญมันก็จะไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญทีนี้คุณแชมป์บอกว่าเออมันจะต้องระยะยาวไงผมพูดไปแล้วฟังผมจริงฟังผมพูดจริงรู้สึกว่ามันต้องระยะยาวแล้วใช่ไหมผมก็ตอบคำถามคนมาหลายรอบแล้วอยู่ในเวทีประชาธิปไตยคนก็ถามว่าอีกนานไหมครับอีกนานไหมครับเราก็ให้กำลังใจไปแต่ผมเป็นพวกที่พูดที่ไม่มีความเชื่อในเรื่องการต่อสู้ครั้งสุดท้ายไม่เคยชวนคนว่าให้มาสู้เพราะนี้คือการต่อสู้ครั้งสุดท้ายไม่ใช่ยุคสมัยนี้จะเป็นยุคที่มันเป็นยุคที่ประเทศไทยต้องการเปลี่ยนแปลงต้องการความก้าวหน้าประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุดยุคหนึ่งนะนั่นในแง่มันก็มีศักยภาพนะแต่ยังไงก็ตามการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยการต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเพื่อสังคมที่ดีกว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องพยายามกันต่อไปเราไม่ว่ามันจะเป็นยังไงถ้าในยุคนี้มีความพร้อมมากการเปลี่ยนแปลงมากๆอาจจะเกิดขึ้นก็ได้เพราะว่าในหลายประเทศก็คล้ายกันบางทีก็มีความรู้สึกว่าโอ้อย่างนี้มันอีกกี่ปีอีก50ปี100ปีจะเปลี่ยนได้หรือเปล่าแล้วมันเกิดปัจจัยอะไรขึ้นมาพร้อมๆกันขึ้นมาก็กลายเป็นเปลี่ยนแปลงได้ในเวลาสั้นๆก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่เราก็เตรียมพร้อมว่าถ้ามันจะยาวก็ยาวกันถ้ารุ่นเรายังไม่สำเร็จก็รุ่นน้องๆรุ่นแชมป์รุ่นลูกรุ่นหลานก็ สู้กันต่อไปแต่เชื่อว่ามันจะดีขึ้นและยุคนี้ก็จะน่าจะเป็นยุคหนึ่งที่มีความเป็นไปได้มากที่บ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นวิทยากรคุณภาพจริงๆนะคะทั้ง4ท่านวันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆและในนามของคอพอขอขอบคุณนะคะทั้ง4ท่านแล้วก็สื่อมวลชนที่มาร่วมเผยแพร่ในวันนี้ด้วยนะคะชมคลิปย้อนหลังได้ที่เพจ PPTV นะคะ Voice TV ประชาไทยแล้วก็สำนักข่าวพลัดมดเดินทางกลับบ้านด้วยความสบายใจ